สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแอดเอ็มแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมมารเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์และก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานผู้กล้าสายสปอยและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยเปิดเรื่องมาในตอนที่1ในตอนนี้เราก็จะได้เห็นฝูงอันเดดชั้นต่ำจำนวนมากกำลังทำการต่อสู้อยู่นะครับซึ่งสิ่งที่พวกอันเดดชั้นต่ำกำลังต่อสู้อยู่นั้นนั่นก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆซึ่งภายในบนต้นไม้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีเทพธิดาองค์นึงอยู่ด้วยนะครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายมนุษย์เนี่ยจะสูญเสียประชาชนไปจำนวนมากแต่ทว่าทางด้านของเทพธิดานั้นก็สามารถใช้เวทมนต์ฮิลหรือชุบชีวิตให้กับเหล่าทหารขึ้นมาได้แล้วจากนั้นพาไปตัดไปที่ภายในปราสาทของจอมมารซึ่งในตอนนี้พวกลูกน้องเนี่ยก็มารายงานว่าปราสาทต่างมิติของท่านอัสลาเทพปีศาจจากต่างภพเทือกเขามังกรปีศาจของราชามังกรเวลาและปราสาทใต้ทะเลของท่านลีไวราชาแห่งท้องทะเลในตอนนี้ได้ถูกยึดครองไปหมดแล้ววีรชนทั้ง6กำลังรวมตัวบุกเข้ามาที่นี่ซึ่งทางม้าป่าสีดำนั้นก็ยังได้พูดออกมาว่าในตอนนี้เทพอสูรและราชาสัตว์ร้ายก็พ่ายแพ้แล้วเช่นกันเหลือแค่ป้อมปราการเดธโฮแห่งนี้สินะแล้วทันใดนั้นภายนอกปราสาทของจอมมารนั้นก็ได้มีมังกรขนาดยักษ์กับพวกมนุษย์เนี่ยโจมตีใส่ปราสาทแบบไม่หยุดหย่อนแล้วก็ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโจมตีใส่ปราสาทของจอมมารอีกด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าต้นไม้ขนาดใหญ่นั้นมันจะเป็นเทพนะครับซึ่งภายในปราสาทที่จอมมารได้เห็นผ่านลูกแก้วนั้นตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นคือจอมปาดอาราคริสและยังมีนักบุญเทียเลสกับเทพมังกรกีอาสที่บุกเข้าโจมตีปราสาทของจอมมารในตอนนี้ซึ่งจอมมารที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งในตอนนี้แต่ทว่าทางหมาป่าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านคือจอมมารคนสุดท้ายเทพธิดาแห่งการกบฏคงไม่ปรารถนาให้ท่านจบสิ้นลงที่นี่แน่ซึ่งจอมมารที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอ่ยชื่อนึงขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็คือชื่อโลเซเลียเพราะว่าตัวของเขานั้นจะต้องทำตามสัญญาที่เคยให้กับนางเอาไว้แล้วจากนั้นจอมมารเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเหล่ามนุษย์เอ๋ยครั้งนี้ข้าขอยอมรับความพ่ายแพ้ไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ว่าข้าคือราชาแห่งอันเดดข้าจะคืนชีพหลังจากนี้อีก1,000 ปีและจะกลับมาทวงบัลลังก์ของข้าคืนและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของจอมมารนั้นทางปราสาทของจอมมารก็ได้ล่มสลายลงในทันทีซึ่งหลังจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ 1,000 ปีต่อมาในตอนนี้ก็ได้มีเด็กสาว2คนเนี่ยมายืนอยู่ที่หน้าถ้ำหัวกะโหลกเพื่อมาทำการตรวจสอบและสำรวจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งสิ่งที่ทั้งสองสาวได้มาสำรวจนั่นคือการค้นหาร่างของวอยหรือก็คือพวกปีศาจหรืออันเดดชั้นต่ำซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองสาวนั้นก็ได้เดินสำรวจมายังชั้นใต้ดินชั้นที่7แต่ก็ยังไม่พบร่างของวอยและสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคนที่กำลังคุยกับสาวหัวขาวผ่านตั้งหูนั้นก็ได้บอกไปว่าถ้าเจอร่างของวอยแล้วหรอกก็ให้รีบออกมาในทันทีซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าสาวหัวขาวเนี่ยมีชื่อว่าเซเลียส่วนสาวหัวทองนั้นมีชื่อว่าเลจิน่าและหลังจากที่พวกเขา2คนได้รับคำสั่งนั้นก็ได้เริ่มทำการสำรวจต่อในทันทีแต่ทว่าในขณะที่กำลังสำรวจนั้นจู่ๆก็ได้มีรูปปั้นยักษ์เนี่ยมาหล่นขวางทางของพวกเขาเอาไว้ซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ยังได้สันนิษฐานมาอีกว่าที่นี่น่าจะเป็นสุสานของราชาที่หลับไหลซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ยังได้พูดขึ้นมานะครับว่าราชาที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็คงจะเหงาหน้าดูเลยนะแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกสำรวจกันอย่างต่อเนื่องและได้พบกับประตูบานใหญ่บานหนึ่งซึ่งมันก็เป็นประตูที่ดูน่าสงสัยเป็นอย่างมากและเมื่อทั้งคู่ที่ได้สำรวจกันนั้นก็ได้พบว่ามันมีอักษรโบราณเนี่ยสลักอยู่ที่ประตูด้วยนะครับซึ่งเลจีน่าที่พยายามจะเปิดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยังเปิดไม่ออกทางเซเลียตัวของเธอก็ได้รู้ในทันทีว่าประตูบานนี้มันมีอักษรรูนโบราณสลักอยู่ซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ได้วิเคราะห์อักษรรูนนะครับซึ่งเลจิน่าก็ได้ถามไปว่าใช้เวลานานไหมซึ่งเซเลียก็ได้ตอบไปว่านานพอสมควรซึ่งตัวของเลจิน่าก็ได้บอกไปว่าถ้าใช้เวลานานล่ะก็จะขอออกไปสำรวจก่อนนะซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าฝากด้วยนะแล้วจากนั้นในขณะที่เซเลียกำลังวิเคราะห์อยู่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เอามือไปแตะที่อักษรรูนในทันทีซึ่งเมื่อมือที่ได้สัมผัสกับประตูนั้นเ
จู่ๆมันก็ได้เปิดออกมาพร้อมกับไฟสีม่วงที่ติดขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเชื้อเชิญให้เธอเนี่ยเดินเข้าไปเป็นอย่างมากและเมื่อเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปสำรวจในทันทีและเมื่อเซเลียได้เดินมาถึงคริสตัลขนาดใหญ่นั้นแล้วทันใดนั้นเคาน์เตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของเขามันก็ได้เกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นจึงทำให้เธอเนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และหลังจากที่เซเลียได้ทำการสังเกตคริสตัลขนาดใหญ่นั้นก็ทำให้เธอได้รู้ว่าภายในนั้นมีมนุษย์อยู่ด้านในด้วยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยในทันทีและทันใดนั้นภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนซึ่งในตอนนี้จอมานก็ได้มาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโลเซเลียซึ่งจอมานก็ได้พูดไปว่าเจอตัวสักทีนะโลเซเลียแล้วโลเซเลียเนี่ยก็ได้หันกลับมาพูดกับจอมานว่าหลังจากนี้อีก 1,000 ปีเมื่อดวงดาวล่วงหล่นจากฟากฟ้าบุตรของมนุษย์ที่เป็นภาชนะผู้ครอบครองพลังของเทพธิดาจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งจอมานก็ได้บอกไปว่าหน้าที่ของเขานั้นคือตามหามันให้พบซึ่งโลเซเลียเนี่ยก็ได้บอกไปหากเจ้าจำได้ก็พอแล้วแล้วทันใดนั้นตัวของโลเซเลียก็ได้ทำการจากกับจอมานในทันทีซึ่งจอมานที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็พยายามยื้อให้โลเซเลียได้อยู่ก่อนซึ่งโลเซเลียก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าตามหาข้าให้เจอแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เซเลียนานตัวของเธอเนี่ยก็ได้ยิงปืนใส่คริสตัลสีม่วงนะครับซึ่งคนที่อยู่ภายในเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทำไมถึงมีคนมาอยู่ในที่แบบนี้เป็นโจรสุสานงั้นหรอหรือนี่ผ่านไป 1,000 ปีแล้วงั้นหรอดูเหมือนพิธีเกิดใหม่จะสำเร็จแล้วสินะแล้วทันใดนั้นเมื่อคนที่อยู่ในคริสตัลรู้สึกว่าการยิงปืนของเซเลียเนี่ยมันน่ารำคาญเขาก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าจงรับรู้ถึงการคืนชีพของจอมมารด้วยตาของเจ้าแล้วตายเป็นเสียเถอะแล้วทันใดนั้นคริสตัลมันก็ได้ระเบิดออกมาจนทำให้เซเลียเนี่ยก็เดินออกไปใกล้กันเลยทีเดียวแล้วทันใดนั้นคนที่อยู่ในคริสตัลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาเซเลียนะครับและได้พูดขึ้นมาว่าความงดงามเช่นนี้เผ่าไฮเอลฟ์งั้นหรอไม่สิยิ่งกว่านั้นแล้วทันใดนั้นทางจอมมารตัวของเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะปล่อยพลังเวทและสังหารเซเลียในทันทีแต่ทว่าทางเซเลียนานตัวของเธอก็ได้พูดสวนกลับมาว่าทำไมถึงมีเด็กมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ล่ะแล้วเมื่อจอมานที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้รู้ตัวว่าในตอนนี้จอมานผู้เหี้ยมโหดนั้นได้อยู่ในร่างของเด็กประมาณ10ขวบไปแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันเป็นเพราะพิธีเกิดใหม่แล้วสิ่งที่เขาตกใจไปมากกว่านั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นได้กลับไปอยู่ในร่างในสมัยที่เป็นพูกาเลโอเนสแล้วทันใดนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้ถามไปว่าทำไมถึงถูกขังในที่แบบนี้กันล่ะซึ่งจอมานเนี่ยตัวของเขาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมถึงไม่อยู่ในนี้และจากนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจร่างกายในทันทีจนทำเอาจอมานเนี่ยรู้สึกฟินเป็นอย่างมากซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเซเลียเนี่ยมันสำรวจตรงไหนบ้างแล้วจากนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการก่อนในทันทีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเซเลียนั้นต้องการปลอบใจให้กับเด็กน้อยคนนี้ที่โดนพวกวอยลักพาตัวมาซึ่งจอมานที่ได้โดนกอดเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจอีกว่าช่างเป็นการกระทำที่ดูหมิ่นจอมานอะไรเช่นนี้แต่ว่ามันสบายจังเลยแฮะแล้วทันใดนั้นจอมานเนี่ยก็ได้หลับคาอกของเซเลียไปเลยนะครับแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียเนี่ยก็ได้นำขนมและอาหารหลายๆอย่างเนี่ยมาให้กับจอมานได้ทานนะครับซึ่งจอมานเนี่ยก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากแต่ตัวของเขาเนี่ยก็รำคาญในร่างนี้เพราะว่ามันทำอะไรลำบากจริงๆแถมยังเป็นร่างกายที่ยุ่งยากมากๆอีกด้วยเพราะว่าเป็นถึงขั้นจอมานแต่ด้านเป็นลมเพราะหิวเนี่ยมันน่าอายสิ้นดีซึ่งจอมานก็ยังได้คิดขึ้นมาอีกนะครับว่าทางเซเลียเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มอบอาหารให้อาจจะเป็นผู้มีพระคุณของข้าก็เป็นได้แล้วทันใดนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้แนะนำให้รู้จักว่าตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าลีเซเลียเป็นอัศวินฝึกหัดหน่วยที่18ของวิทยาลัยฝึกอบรมนักดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนอายุ15ปีจ้ะซึ่งจอมานที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเซเลียพูดอะไรออกมาเนี่ยฟังไม่เคยเข้าใจเลยสักนิดแล้วจากนั้นทางเซเลียก็ได้ถามไปว่าชื่ออะไรหรอซึ่งจอมานที่ได้ยินคำถามนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดชื่อขึ้นมาว่าเอาเป็นชื่อที่ดูเหมือนเป็นเด็กธรรมดาดีกว่านะซึ่งจอมานเนี่ยก็ได้บอกชื่อเก่าของเขาไปว่าตัวของเขานั้นมีชื่อว่าเลโอนิสแมกนัสซึ่งเหตุผลที่จอมานพูดชื่อจริงไปนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปลอมชื่อเลยและตัวของเขาก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันต้องถูกเล่าขานมารุ่นสู่รุ่นอย่างแน่นอนแต่ทว่าทางเซเลียเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าชื่อเนี่ยมันน่ารักจังเลยซึ่งจอมานเนี่ยก็ถึงกับงงกันเลยนะครับว่าทำไมเซเลียเนี่ยถึงไม่รู้จักชื่อนี้ทั้งที่เป็นชื่อของพูกาและจอมานในยุคเมื่อพันปีก่อนแท้ๆและจากนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้ถามไปอีกนะครับว่าอายุเนี่ยเท่าไหร่หรอ
ทางเลโอนิสตัวของเขาก็ได้ตอบไปว่าอายุประมาณ10ขวบนะและเมื่อเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าเลโอนิสนั้นถูกลักพาตัวมาขังไว้ที่นี่สินะหรือว่าจะเป็นฝีมือของวอยซึ่งเลโอนิสก็ได้ถามไปว่าวอยเนี่ยมันคืออะไรหรอซึ่งตัวของเซเลียที่ได้ฟังคำถามนั้นตัวของเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าเลโอนิสเนี่ยไม่รู้จักวอยงั้นหรอแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เลจิน่าซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆและก็ดูเหมือนว่าจะมีคริสตัลอะไรบางอย่างเนี่ยมันเติบโตขึ้นซึ่งเลจิน่าที่สัมผัสได้นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เรียกใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาในทันทีซึ่งตรงนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับว่าดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นปืนใหญ่ได้ยังไงแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เซเลียกับเลโอนิสซึ่งในตอนนี้เซเลียก็ได้อธิบายไปว่าวอยนั้นคือศัตรูของมนุษยชาติที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อ64ปีก่อนไม่ทราบเป้าหมายและระบบนิเวศวิทยาของมันเลยสักนิดว่ามันปรากฏตัวมาจากต่างภพแต่นั่นก็เป็นแค่สมมติฐานเท่านั้นพอไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยจึงเรียกมันว่าวอยซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังคำตอบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ยังงงอยู่ดีว่าเซเลียเนี่ยอธิบายอะไรไม่เคยเข้าใจเลยแฮะแล้วเซเลียก็ได้พูดขึ้นต่ออีกว่าตัวของเธอนั้นถูกส่งมาตรวจสอบวอยที่อยู่ที่นี่เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดในซากโบราณสถานยุคโบราณและเลโอนิสที่ยินแบบนั้นก็ได้ถามกับเซเลียไปว่าในตอนนี้สักราชเทวศักดิ์สิทธิ์ที่เท่าไหร่แล้วหรอครับซึ่งเลโอนิสก็ได้คิดขึ้นในใจว่าในตอนนี้มันจะต้องเป็นปี1447ของสักราชเทวศักดิ์สิทธิ์แน่แต่ทว่าความคิดของเขาเนี่ยก็ผิดซึ่งเซเลียได้ตอบไปว่าในตอนนี้มันเป็นศักราช64ของสหพันธ์มนุษยชาติซึ่งเลโอนิสที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับงงตาแตกว่านี่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และทันใดนั้นจู่ๆภายในห้องที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการโอบกอดเพื่อป้องกันอันตรายให้กับเลโอนิสในทันทีแล้วก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะปกป้องเธอเองซึ่งเลโอนิสที่ได้อยู่ท่านานตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าสัมผัสนี่มันคืออะไรกันแน่นะแล้วทันใดนั้นจู่ๆมันก็ได้มีปีศาจขนาดใหญ่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนานตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นคือวอยคลาสออกงั้นหรอซึ่งพระเอกของเราหรือเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สงสัยว่านี่คือวอยงั้นหรอแต่ว่าดูยังไงก็ดูเป็นออกแล้วในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีหรือยิงเข้าไปที่วอยตัวนั้นแต่ทว่าการโจมตีของเธอเนี่ยมันก็ไร้ผลเพราะว่ามันไม่สามารถโจมตีเข้าเนื้อหนังของมันได้เลยแม้แต่น้อยถึงทางเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะจัดการวอยตัวนั้นทิ้งไปซะแต่ทว่าจู่ๆตัวของเขานั้นก็ได้เหยียบผ้าของตัวเองเนี่ยและล้มหัวทิ่มเฉยเลยซึ่งทางพระเอกของเราที่ได้ล้มเนี่ยก็ได้รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไอ้ร่างมนุษย์เล็กจิ๋วเนี่ยมันทำอะไรแล้วไม่ถนัดเลยแล้วทันใดนั้นในขณะที่วอยกำลังจะโจมตีใส่เซเลียนั้นจู่ๆก็ได้มีลำแสงบางอย่างเนี่ยมาโจมตีใส่มันจนแขนขาดไปเลยนะครับซึ่งคนที่โจมตีนั้นก็คือเลจิน่าที่เข้ามาทำการช่วยเหลือได้ทันเวลาซึ่งเลจิน่าที่ได้เห็นพระเอกนั้นก็ได้ถามไปว่าเด็กคนนั้นคือใครหรอเซเลียก็ได้ตอบไปว่าเขาเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือเอาไว้แล้วไว้ค่อยคุยกันทีหลังและเมื่อเลจิน่าที่ได้รับคำสั่งนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาเปลี่ยนโหมดให้เป็นอาวุธที่รุนแรงขึ้นและได้ทำการโจมตีใส่วอยตัวนั้นในทันทีแต่ทว่าการโจมตีของเลจิน่านั้นมันก็ไม่สามารถจัดการวอยตัวนั้นลงได้ซึ่งทางเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าพลังโจมตีเทียบเท่ากับคาถาเวทระเบิดขั้นที่4เลยข้าจะโยนพลังนั้นได้หรือเปล่านะแล้วในขณะเดียวกันนั้นทั้งเลจิน่าก็ได้บอกให้เซเลียพาตัวพระเอกของเราเนี่ยหนีออกไปจากที่นี่ซะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยจะสกัดมันไว้ซึ่งเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้รีบพาพระเอกหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีแล้วในขณะที่ทั้ง2คนกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีคริสตัลขนาดใหญ่ลงมาดักหน้าพวกเขาเอาไว้แล้วมันเนี่ยก็ได้กลายร่างกลายเป็นวอยในคลาสหรือรูปร่างของไวเวิร์นนะครับซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกรีบหนีออกไปจากที่นี่ซะแต่ทว่าทางด้านของเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นว่าจัดการมันทิ้งดีกว่าช่วยไม่ได้คงจะต้องแสดงพลังส่วนหนึ่งให้เธอได้เห็นแล้วทันใดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พร้อมที่จะไล่เวทมนต์ใส่ไวเบิร์นตัวนั้นในทันทีแต่ทว่าทั้งเลจิน่าก็ได้เข้ามาขัดขวางการใช้เวทของเลโอนิสเอาไว้จนทำให้ตัวของเธอนั้นได้โดนไวเบิร์นเนี่ยโจมตีเข้าไปเต็มๆจนเลือดเนี่ยก็เซ็นออกมาเลยนะครับซึ่งตัวของเซเลียที่ได้จมกองเลือดนั้น
ตัวของเธอเนี่ยก็ยังบอกให้เลโอนิสหนีออกไปจากที่นี่ซะหนีออกไปพร้อมกับเลจิน่าแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นมันก็ได้มีวอยไวเวิร์ดเนี่ยปรากฏตัวออกมาอยู่เรื่อยๆซึ่งทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ยังได้พูดขอโทษกับเลโอนิสไปที่ไม่สามารถปกป้องไว้ได้และตัวของเธอนั้นก็ได้สิ้นใจลงไปในทันทีซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าช่างโง่เขาคิดว่าข้ารับการโจมตีระดับนั้นไม่ได้หรือไงซึ่งเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นโลเซเลียได้พูดกับเขาว่าเป็นผู้กล้ามันน่าเบื่อจะตายไปมาเป็นของข้าเถอะเลโอนิสซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งซึ่งในตอนนี้เลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกไวเวิร์นรอบล้อมเอาไว้แล้วก็กำลังจะโจมตีใส่นะครับแต่ทว่าการโจมตีของไวเวิร์นเนี่ยมันก็ไร้ผลซึ่งนั้นก็เป็นเพราะมีบาเลียเนี่ยคอยป้องกันเอาไว้แล้วเมื่อเลโอนิสที่สุดจะทนกับพวกไวเวิร์นนั้นตัวของเขาก็ได้เสกคาถาจ้อมานออกมาและได้พูดขึ้นมาว่าข้ารู้สึกชอบเด็กสาวใจกล้าผู้หนีขึ้นมานิดหน่อยงั้นเอาเป็นว่าจะมอบความตายให้กับพวกเจ้าเองแล้วทันใดนั้นเลโอนิสก็ได้ใช้เวทแรงโน้มถ่วงโจมตีใส่ไวเวิร์นในทันทีจนทำให้ตัวของมันเนี่ยได้แหลกสลายติดกับดินไปเลยซึ่งเวทมนต์ของเลโอนิสเนี่ยมันก็รุนแรงเอามากๆเพราะว่ามันเป็นคาถาถึงขั้นที่8กันเลยทีเดียวและเมื่อจัดการไวเวิร์น1ตัวเสร็จตัวของเขาก็ได้จัดการอย่างต่อเนื่องได้ใช้เวทมนต์ไฟเยอร์บอลนั้นโจมตีใส่ไวเวิร์นจนตายห่าไปเลยนะครับแต่ทว่าตัวของเลโอนิสเนี่ยก็ต้องตกใจซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าพลังเวทมนต์ของเขาไม่สามารถทำให้ซากพวกไวเวิร์นเนี่ยกลายเป็นเท่าทุลีไปได้แล้วสภาพร่างกายของเลโอนิสนั้นมันก็รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากซึ่งตัวของเขาก็ได้รู้ในทันทีว่าในร่างนี้ใช้เวทมนต์ได้แค่1ใน3จากทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถแสดงเวทมนต์ที่แท้จริงออกมาได้แล้วจากนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้เดินเข้ามาหาเซเลียได้พูดขึ้นมาว่าข้านับถือในจิตวิญญาณอันสูงส่งของเจ้าเจ้ายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องข้าถึงการปกป้องจอมมารเช่นข้าจะเป็นการกระทำที่โง่เขลาแต่ข้ายอมรับความมุ่งมั่นนั้นและทันใดนั้นทั้งเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างใส่เซเลียจนทำให้เลือดที่กองอยู่ที่พื้นนั้นย้อนกลับเข้าไปสู่ร่างกายดั่งเดิมแต่ทว่ามันก็ได้มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นที่ต้นขาของเธอแล้วแววตาของเซเนียนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงฉานซึ่งเลโอนิสก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าหากเจ้ารู้ความจริงเจ้าจะโกรธข้าหรือสิ้นหวังในตัวของข้าหรือไม่แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เลจิน่าซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้สังหารออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รีบติดต่อหาเซเลียในทันทีซึ่งเซเลียในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้สตินะครับเลยยังไม่สามารถตอบเลจิน่าไปได้แต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆเซเลียเนี่ยตัวของเธอก็ได้สติกลับคืนมาแล้วก็ได้ทำการสวมกอดเลโอนิสในทันทีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นห่วงพระเอกของเราเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่โดนโจมตีไปขนาดนั้นแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้โกหกไปนะครับว่าการโจมตีเนี่ยมันเป็นแค่นิดเดียวเพราะงั้นผมเลยรักษาด้วยเวทมนต์รักษาศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ถึงกับงงไปเลยว่าเวทมนต์งั้นหรอซึ่งเลโอนิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รู้ในทันทีว่าในยุคนี้ไม่รู้จักเวทมนต์และพอใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็เลยพึ่งพาอาวุธเวทมนต์ระดับสูงแทนซึ่งเซเลียเนี่ยก็ได้ถามไปว่าที่พูดถึงเวทมนต์เนี่ยหมายถึงดาบศักดิ์สิทธิ์งั้นหรอน่าจะใช่นะครับซึ่งเซเลียก็ได้พูดขึ้นต่ออีกว่าใช่แล้วดาบศักดิ์สิทธิ์มีพลังในการรักษาได้รับการยืนยันจากวิทยาลัยดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพลังเท่าไหร่ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่พูดถึงคืออะไรงั้นหรอซึ่งเซเลียก็ได้อธิบายไปว่าดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นคือพลังที่ตื่นขึ้นของมนุษย์เพื่อต่อสู้กับวอยและหลายปีต่อมาวอยเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาจำนวนมากในบรรดาเด็กๆก็มีคนที่ได้รับพลังลึกลับอยู่ในรูปแบบของอาวุธจึงถูกเรียกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกไปอีกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเปลี่ยนตามลักษณะนิสัยของผู้ใช้และในขณะที่ทั้ง2คนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทั้งเลจิน่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้วิ่งมาถึงทั้ง2คนแล้วนะครับและเมื่อพวกเขาได้มาเจอกันนั้นเลจิน่าก็ได้ถามไปว่าคุณหนูเนี่ยซึ่งเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าวอยเนี่ยหายไปไหนงั้นหรอซึ่งเลโอนิสหรือเพจของเราเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าเรื่องนั้นผมกลัวจนตัวสั่นพอรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปหมดแล้วซึ่งเซเลียที่ได้ฟังคำตอบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาที่ด้านนอกซึ่งทางเซเลียนั้นตัวของเธอก็ได้บอกให้เพจของเราเนี่ยขึ้นมานั่งบนรถซะแล้วทันใดนั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันในทันทีซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกันอยู่นั้นทั้งเลจิน่าก็ได้แนะนำตัวให้รู้จักว่าตัวของเธอนั้นเป็นเมดของคุณหนูชื่อว่าเลจิน่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังได้ออกเดินทางกันอย่างต่อเนื่อง
ด้วยรถสเล้งคู่ใจของพวกเขาซึ่งดูเหมือนว่าสเล้งของเซเลียเนี่ยมันจะเร็วและแรงอย่างมากจนทำเอาพระเอกของเราเนี่ยถึงกับต้องกอดแบบไม่ปล่อยกันเลยนะครับซึ่งเรจิน่าก็ได้เซลไปว่าให้พระเอกของเราเนี่ยเพลิดเพลินกับการสัมผัสคุณหนูให้หนำใจไปเลยก่อนที่จะถึงเมืองน่ะซึ่งทางเรจิน่านั้นเธอเนี่ยก็ยังได้หยอกล้อออกแนวหลาโมกับเลโอนิสหรือพระเอกของเรานะครับซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าถ้าหากว่าเลโอคุงกลายเป็นผู้ชายลาโมกขึ้นมาจะทำยังไงซึ่งเรจิน่าก็ได้ตอบสวนเข้าไปในทันทีว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลาโมกอยู่แล้วค่ะซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสหรือพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากทั้งที่เป็นจอมม่านแห่งอันเดดแต่กับโดนเด็กสาวเนี่ยหยอกล้อเล่นแบบนี้เป็นเพราะการตอบสนองทางธรรมชาติของร่างมนุษย์ยุ่งยากจริงๆแล้วทันใดนั้นเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเดินทางมาจนเห็นเมืองแห่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามไปว่านี่คือเมืองหรอซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าที่นี่คือปราการแห่งสุดท้ายของมนุษยชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับวอยและเป็นปราสาทของเรานักดาบศักดิ์สิทธิ์และเป็นดาบที่ใช้ตอบโต้กับของพวกเราซึ่งนั่นก็คือเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนยังไงล่ะซึ่งเมื่อพระเอกของเราที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่น่ะหรอโลกพันปีให้หลังแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้ภาพเนี่ยก็จะย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนที่เทิร์นแอสซอร์ดการ์เดนซึ่งในตอนนี้เหล่ามนุษย์ก็กำลังต่อสู้อยู่กับวอยหรือพวกปีศาจที่มันบุกเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกมนุษย์เนี่ยจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าห้องแห่งนี้จะเป็นห้องลี้ภัยที่ให้พวกมนุษย์เนี่ยมาอาศัยอยู่ซึ่งข้างในนั้นก็ได้มีน้องเซเลียกับน้องเรจิน่าได้ลี้ภัยอยู่ในห้องแห่งนี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากแล้วก็ยังได้พูดปลอบใจตัวเองต่างๆมากมายว่าหลังจากจบสงครามนี้ทั้งคู่เนี่ยจะเล่นด้วยกันและฝึกวิชาด้วยกันและทันพ่อทันแม่ของน้องเซเลียในตอนนี้ก็เป็นทหารที่กำลังสู้รบกับวอยอยู่ภายนอกและหวังว่าพวกท่านทั้งสองคนนั้นจะต้องปลอดภัยแต่เมื่อทั้งคู่ได้พูดคุยกันไปสักพักจู่ๆก็ได้เกิดระเบิดขึ้นและแรงระเบิดนั้นมันก็รุนแรงเป็นอย่างมากซึ่งน้องทั้งสองคนที่กำลังหวาดกลัวอยู่ก็ยังได้พูดให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งน้องทั้งสองคนนั้นก็พูดทั้งน้ำตาด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าเมื่อระเบิดได้เกิดขึ้นอีกครั้งน้องเซเลียเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาและบอกไปว่าอยากจะสู้ด้วยกับท่านพ่อท่านแม่และท่านพี่แต่ทางน้องเรจิน่าก็ได้ห้ามเอาไว้แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานนั้นทุกอย่างก็ได้สงบลงและประตูห้องรีพายก็ได้เปิดออกซึ่งเมื่อน้องเซเลียและน้องเรจิน่าที่ได้เดินออกมาที่ด้านนอกนั้นก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยถึงกับตกใจเป็นอย่างมากซึ่งสิ่งที่น้องทั้งสองคนเห็นนั้นนั่นก็คือซากปรักหักพังของเทิร์นแอสซอร์ดการ์เดนแห่งนี้และน้องก็ได้รู้ว่าเหล่าอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์นับพันคนแถมยังเป็นหัวกะทิได้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งน้องเรจิน่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รู้ในทันทีว่าทั้งพ่อแม่และพี่ของเธอนั้นได้ตายจากกันไปหมดแล้วซึ่งน้องที่ได้รู้แบบนั้นก็ไม่สามารถรับความจริงได้แล้วก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ทางน้องเซเลียเนี่ยก็ได้เดินทางจนมาถึงปอมปาการเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนแล้วนะครับซึ่งเพจของเราที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ถามไปว่านั่นคือป้อมปาการหรอน้องเรจิน่าเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าที่นั่นมีพวกเราอาศัยอยู่ด้วยซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปที่นี่เป็นที่ที่พวกเราต้องปกป้องด้วยและน้องเซเลียก็ได้คิดขึ้นในใจว่าฉันจะไม่โกหกอีกแล้วแล้วจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เดินทางจนมาถึงภายในป้อมปราการแห่งนี้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยังได้บอกไปว่ามันใหญ่สุดยอดมากซึ่งน้องเรจิน่าก็ได้อธิบายไปว่าที่นี่คือเมกาโฟไม่ใช่เกาะการเป็นแนวหน้าในการเคลื่อนที่ข้ามทะเลเพื่อจัดการกับอาณานิคมของวอยซึ่งเมื่อเลโอหรือพระเอกของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้คิดขึ้นมาว่าเจ้านี่เคลื่อนที่ได้ด้วยหรอแล้วจากนั้นทางน้องเซเลียก็ได้ติดต่อกับทางการไปว่าได้กลับมาจากการสำรวจซากโบราณสถานแล้วและได้พาเด็กลี้ภัยมาด้วยและดูเหมือนว่าเขาจะมีดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยซึ่งเรจิน่าก็ได้ถามไปว่าเด็กคนนี้พลังดาบศักดิ์สิทธิ์ตื่นขึ้นมาแล้วงั้นหรอซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าเด็กคนนั้นช่วยรักษาบาดแผลให้หัวใจอันแสนอ่อนโยนของเลโอคุงปรากฏออกมาเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ละแล้วเลโอนิสก็ได้ถามไปว่าคนลี้ภัยที่พูดถึงเมื่อกี้หมายถึงผมสินะครับซึ่งเรจิน่าก็ได้อธิบายไปว่าหมายถึงคนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศเพราะการลุกลามของวอยการตามหาคนลี้ภัยในสถานที่ต่างๆก็เป็นภารกิจของเมืองยุทธวิถีซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกไปว่าตั้งแต่วันนี้เธอจะได้อาศัยอยู่ในวิทยาลัยดาบศักดิ์สิทธิ์นะสถาบันการศึกษาฝ
ึกฝนอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือของดาบศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะเด็กที่ได้รับพลังมีนาทีต้องเข้าเรียนที่นั่นซึ่งเพจของเราก็ได้ตอบกลับไปว่าเข้าใจแล้วรบกวนด้วยนะครับซึ่งเรื่องการลงทะเบียนนั้นเดี๋ยวน้องเซเลียเนี่ยจะเป็นคนจัดการให้แล้วจากนั้นน้องเลจีนาก็ได้บอกไปว่าขอตัวไปซื้อของก่อนและจะเตรียมอาหารไว้ที่หอพักแล้วจากนั้นเซเลียก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าคนนอกจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบที่ห้องด้านขวาไปคนเดียวได้ใช่ไหมแล้วเพก็ได้ตอบตกลงกลับไปแล้วเซเลียก็ได้เดินทางออกไปทำธุระของตัวเองในทันทีแล้วจากนั้นทั้งเลโอนิสหรือเพจของเราเนี่ยก็ได้รีบเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทั้งที่แผนของเขานั้นต้องการฟื้นฟูกองทัพจอมมารเพื่อกวาดล้างมนุษยชาติแท้ๆแต่อารยธรรมของมนุษย์ดันก้าวหน้าไปไกลเสียได้แถมยังมีสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าวอยนั่นอีกและยิ่งไปกว่านั้นข้าก็ยังมีรูปร่างแบบนี้อีกแล้วทันใดนั้นทั้งเลโอนิสหรือเพจของเราก็ได้ทำการอัญเชิญปีศาจหมาป่าที่มีชื่อว่าแบ็คคัตกับเชอร์รี่ออกมาซึ่งทั้งสองคนนี้ก็คือผู้รับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเลโอนิสซึ่งเมื่อเพเอกได้อัญเชิญมานั้นก็ได้พูดคุยทักทายกันไปแต่ทว่าทางแบ็คคัตก็ได้บอกไปว่าหลับไปตั้งพันปีก็นานนิดหน่อยแต่ว่ารูปร่างเช่นนั้นหมายความว่ายังไงนะซึ่งเพเอกของเราก็ได้ตอบกลับไปว่าศาสตร์ลับแห่งการเกิดใหม่ล้มเหลวนะสิข้าดันอยู่ในร่างสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เสียได้ซึ่งแบ็คคัตก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าผู้กล้าเลโอนิสงั้นหรอข้าเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยแต่ตอนที่เจ้าได้พบข้ากลายเป็นจอมมารแล้วนี่ซึ่งในตรงนี้ก็ขออธิบายนิดนึงนะครับเลโอนิสในหลายพันปีก่อนนั้นตัวของเขาเนี่ยได้เป็นผู้กล้ามาก่อนที่จะเป็นจอมมาร นะครับแล้วจากนั้นทางด้านของเชอร์รีเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ารูปลักษณ์นายท่านมันช่างน่ารักเสียเหลือเกินซึ่งเลโอนิสเนี่ยก็ได้ดุไปนะครับว่าเจ้าเนี่ยกำลังดูหมิ่นข้างั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ถึงกับรีบขอโทษกันในทันทีแล้วจากนั้นเพเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่ามีเรื่องให้พวกเจ้าทั้งสองคนช่วยอยู่สถานที่ที่เราอยู่ในตอนนี้คือเกาะเทียมที่สร้างขึ้นด้วยมนุษย์ว่ากันว่าเป็นป้อมปราการที่สามารถเคลื่อนที่ได้แห่งที่7หมายความว่าน่าจะมีสถานที่สัดส่วนแบบเดียวกันอีก6แห่งซึ่งน้องเชอรี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามนุษย์นั้นมีพละกำลังที่ต่ำกว่าอามนุษย์และอารยธรรมด้อยกว่าเอลฟ์สามารถสร้างของเช่นนี้ได้จริงหรอคะซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่ามันต่างจากที่ข้าจินตนาการไว้แล้วเพจของเราก็ยังได้บอกไปอีกว่าเพื่อเตรียมพร้อมในการฟื้นฟูกองทัพจอมมารเราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์กำลังของมนุษย์ก่อนอื่นเลยข้าอยากสำรวจเมืองนี้ก่อนตอนนี้เวทมนต์กำลังเสื่อมถอยอยู่หากใช้มันอาจดึงดูดสายตาคนได้ระวังกันด้วยล่ะซึ่งทางเชอร์รี่ก็ได้ถามไปว่าท่านจอมมารเนี่ยจะเอายังไงต่อเพจของเราก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าตัวของเขานั้นจะแทรกซึมอยู่ในวิทยาลัยของมนุษย์ถึงมันจะน่าหงุดหงิดแต่ร่างกายนี้ต้องการปัจจัย4นะสิซึ่งน้องเชอร์รี่ที่ได้ยินแบบนั้นน้องเนี่ยก็ถึงกับน้อยใจเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของน้องนั้นอยากจะอยู่กับเพเอกของเราในร่างนี้เพราะว่ามันดูน่ารักน่ากอดนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้รับคำสั่งและเริ่มทำตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งทางเพเอกของเรานั้นก็ได้เดินเข้าไปที่ห้องตรวจสอบจนไปถึงห้องตรวจสอบพลังเวทเมื่อเลโอนิสหรือเพจของเรากำลังจะเดินผ่านไปนั้นมันก็ได้มีสัญญาณเตือนออกมาว่าพลังเวทเนี่ยมันรุนแรงเกินไปจนทำให้เพจของเรานั้นจะต้องใช้เวทปิดกั้นพลังเวทเอาไว้เหลือเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นมันก็มีบัตรประจำตัวของเขาออกมาซึ่งทางเซเลียนั้นก็ได้ขอตรวจสอบบัตรประจำตัวของพระเอกและได้จองคิวตรวจสอบดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะการที่จะย้ายเข้าในวิทยาลัยนั้นจะต้องลงทะเบียนและลักษณะเฉพาะของดาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนพอตรวจสอบเสร็จแล้วถึงจะออกบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการให้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจริงๆแล้วหลังจากนั้นก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะไปที่หอพักนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอจะพาเลโอนิสไปชมสถานที่ต่างๆของป้อมปราการแห่งนี้ซึ่งป้อมปราการแห่งนี้มันก็ดูสวยงามเอามากๆแถมยังดูไฮเทคสุดๆอีกด้วยและมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียตัวของเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่วิทยาลัยดาบศักดิ์สิทธิ์ในทันทีแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้น้องเซเลียนั้นก็ได้พาพระเอกของเราเนี่ยมายังที่ส่วนกลางของเกาะซึ่งเมื่อพระเอกที่ได้เห็นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทึ่งเป็นอย่างมากเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ใหญ่กว่าเดธโฮมหรือปราสาทจอมมารของเขาซะอีกซึ่งในขณะที่เดินชมเมืองและตึกต่างๆอยู่นั้นเซเลียเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับตึกล่าอาคารต่างๆไปด้วยซึ่งพระเอกของเราก็ได้ถามไปว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยดาบศักดิ์สิทธิ์หรอครับเซเลียก็ยังได้ตอบไปว่านี่มันแค่ส่วนหนึ่งมีสถานที่นันทนาการอย่างโถงเต้นลำด้วยซึ่งเพจของเราก็ยังได้ถามไปว่ามันคืออะไรงั้นหรอเซเลียได้อธิบายไปว่าดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธที่สร้างขึ้นจากหัวใจของอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากจิตใจสับสนแล้วก็จะไม่สามารถแสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้ที่เซคันแอสซอร์ดกั
าเดนเคยมีสถานที่นันทนาการที่ใช้แค่กองทัพทหารเหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วในขณะที่เซเลียกำลังพาเลโอไปสนามตรวจสอบดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นจู่ๆตัวของเธอเนี่ยก็ได้มีอาการปวดหัวซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ยังได้ถามไปว่าเป็นอะไรไหมน้องเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นอะไรหลังจากที่พักผ่อนที่หอพักแล้วจะต้องมาฝึกซ้อมด้วยเหมือนกันเพื่อจะได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์โดยเร็วที่สุดซึ่งเลโอนิสหรือพระเอกของเราที่ได้เห็นอาการแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่าจะว่าไปแล้วการที่เด็กสาวผู้ไม่มีพลังดาบศักดิ์สิทธิ์คนนี้อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลจริงๆแล้วจากนั้นในระหว่างที่พวกเขาเดินไปเรื่อยๆก็ได้เดินสวนกับสาวๆซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเลโอนิสเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักจังเลยนะซึ่งสาวผมสีน้ำตาลก็ได้บอกไปว่าเด็กแบบนั้นจะกลายเป็นจอมารแห่งลัตติกาในอนาคตและจึงเมื่อพระเอกที่ดีนคำพูดของสาวหัวสีน้ำตาลนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าเธอคนนั้นรู้ได้ไงว่าเป็นจอมารน่ะแต่ทว่าความหมายที่เธอคนนั้นพูดเนี่ยน่าจะหมายถึงพระเอกของเราเนี่ยน่าจะเป็นเทพแห่งการตีหม้อนะครับแล้วในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังเดินกันต่อไปนั้นก็ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งนำด้วยไอพี่หัวเหลืองเนี่ยเดินเข้ามาหาเซเลียซึ่งมันก็มีชื่อว่ามิวเซลโรเดสซึ่งไอโรเดสที่ได้เห็นเซเลียมีบาดแผลนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดเยาะเย้ยต่างๆนานาใส่เซเลียแถมยังพูดดูถูกไปอีกซึ่งเพจของเราที่เห็นแบบนั้นก็ได้รู้ทันทีว่าไอหัวเหลืองหรือไอโรเดสนี่มันไม่ใช่เพื่อนของเซเลียแน่ซึ่งเซเลียตัวของเธอนั้นพยายามที่จะไม่สนใจไอโรเดสแต่ทว่าตัวของมันก็ยังได้ขวางเอาไว้และยังได้บอกไปว่าอย่าทำตัวเย็นชาแบบนี้สิและเด็กนั่นคือใครล่ะซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรุ่นพี่ซึ่งไอโรเดสที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ได้หัวเราะออกมาและได้บอกไปว่าไม่นึกเลยว่านอกจากจะเอาแต่หมกมุนก็หาพวกนอกรีดเข้าหน่วยกะโหลกกะลาด้วยและยังขนขวายเอาเด็กมาเลี้ยงอีกนะซึ่งเซเลียก็ได้ตอบสวนกลับไปว่าเด็กคนนี้เขาเป็นอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงซึ่งมันที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเซเลียซึ่งเพลงที่ได้เห็นท่าทีของไอโรเดสเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแถมยังมาทำท่าทีเสียมารยาทใส่ข้าอีกเพราะข้าทำตัวโดดเด่นไม่ได้ซึ่งไอโรเดสก็ยังได้บอกกับน้องเซเลียไปว่าให้เลิกพยายามและเข้าหน่วยของมันซะถ้าเธอเข้าหน่วยอันดับสูงๆก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเลี่ยงถูกไล่ออกจากวิทยาลัยต่อให้เธอที่มีสายเลือดของอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์แต่กลับเรียกใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาไม่ได้ก็เถอะซึ่งเมื่อพระเอกที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตัวของเขาก็ได้รู้ว่าน้องเซเลียนั้นมีสายเลือดที่ถูกคาดหวังแต่กลับแสดงพลังออกมาไม่ได้แล้วจากนั้นไอโรเดสเนี่ยมันก็ได้อวดสาวๆในปาร์ตี้ว่าแค่มาเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเป็นของเล่นของฉันก็พอซึ่งเมื่อพระเอกที่ได้สังเกตนั้นตัวของเขาก็ได้รู้ว่าไอโรเดสมันใช้คาถาสวามิภักดิ์หรือก็คือเวทมนต์ควบคุมจิตใจและนั่นก็น่าจะเป็นพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของหมอนั่นซึ่งเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไอโรเดสไปในทันทีซึ่งไอโรเดสที่ยินแบบนั้นมันก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ทำการกระชากผมของน้องเซเลียออกมาซึ่งพระเอกของเราที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำหน้าโกรธออกมานะครับแล้วก็ได้ใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างใส่ไอโรเดสในทันทีจนทำให้ตัวของมันเนี่ยตกใจกลัวถึงกับเข่าอ่อนซึ่งเลโอนิสก็ยังได้กระซิบข้างหูไปว่าคนหยาบช้าอย่างแกอย่าได้คิดสัมผัสเส้นผมอันงดงามของนางแม้แต่เส้นเดียวซึ่งตัวของไอโรเดสที่ตั้งหลักได้นั้นก็ได้เริ่มใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อโจมตีสายเวกของเราในทันทีแต่ทว่าจู่ๆก็ได้มีสาวหัวม่วงคนหนึ่งปรากฏตัวออกมานะครับและได้หยุดการกระทำของไอโรเดสเอาไว้ซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเอลฟีเน่ซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้สั่งให้ไอโรเดสออกไปยังสถานที่แห่งนี้ซะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกไปเนี่ยจะรายงานไปยังองค์กรบริหารซึ่งตัวของมันที่ได้กลัวโดนลงโทษนั้นก็ได้รีบเดินออกไปในทันทีฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเมื่อไอโรเดสได้เดินจากไปนั้นทั้งเอลฟีน่าก็ได้พูดออกมาว่าโชคไม่ดีเลยนะจ๊ะโดนโลเดสมาพัวพันแบบนี้ซึ่งน้องเซเลียก็ได้บอกขอบคุณไปนะครับที่มาช่วยได้ทันเวลาแล้วจากนั้นเอลฟีเน่ก็ได้เดินเข้ามาหาเลโอเนสก็ได้เดินเข้ามาหาเลโอและถามไปว่าเธอคือหนุ่มน้อยที่ถูกช่วยมาจากซากโบราณสถานสินะซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะครับว่าชื่อว่าเลโอนิสแมกนัสและเมื่อทั้งคู่ที่ได้ทำความรู้จักกันนั้นเอลฟีเน่ก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นทำงานอยู่ในหน่วยของเซเลียเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและเดี๋ยวฉันจะเตรียมชุดยูนิฟอร์มให้นะแล้วทางเอลฟีเน่ก็ยังได้ถามกับเซเลียไปว่าบาดเจ็บอยู่นี่นาซึ่งเซเลียก็ได้ตอบไปว่าเลโอขุมนั้นใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์รักษาให้แล้วนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าขอโทษทีที่ไม่สามารถไปทำภารกิจในวันนี้ด้วยได้นะงานวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรบริหารใช้เวลานานไปหน่อยเซเลียก็ได้ถามไปว่าวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไรงั้นหรอเอลฟีเน่ก็ยังได้บอกไปว่าปฏิกิริยาพลังเวทแปลกๆแถวทะเลพยายามกำจัดเสียงรบกวนแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งพวกเขาก็ยังสันนิษฐานกันไปว่าอาจจะเป็นลังของวอยหรือเปล่า
แต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆเซเลียก็ดีมีอาการแปลกๆดูเหมือนว่าเธอจะเป็นลมนะครับซึ่งเอลฟีเน่ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่ทว่าตัวของเซเลียเนี่ยก็ยังได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรมากแค่เหนื่อยนิดหน่อยนะเปย์ของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นในใจว่าคงใกล้จะกระหายแล้วสินะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่หอพักทีมของเซเลียซึ่งเมื่อทั้งสองคนที่ได้เดินเข้ามาในหอพักนั้นก็ได้เดินมาหาเลจิน่าซึ่งเมื่อเซเลียที่ได้เปิดประตูเข้าไปนั้นก็ได้เจอกับน้องเลจิน่าที่กำลังหลับอยู่นะครับซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกไปว่ากะแล้วว่าต้องหลับอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเผาผลาญกำลังของอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งหลังจากนั้นทางเซเลียก็ได้พาพระเอกของเราเข้ามาในห้องซึ่งพระเอกก็ยังได้ถามไปว่าให้เขาเข้ามาในห้องผู้หญิงเนี่ยจะไม่มีปัญหางั้นหรอซึ่งเซเลียก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีปัญหาหรอกเลโอคุงน่าไม่เป็นไรหรอกยังเด็กอยู่นี่นาและหลังจากที่พวกเขาได้เข้ามาในห้องกันนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการถอดเสื้อผ้าในทันทีเพื่อที่จะอาบน้ำซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกกับเลโอไปว่าห้องน้ำอยู่ที่ด้านนั้นนะและในขณะที่เลโอกำลังถอดเสื้อผ้าอยู่นั้นทางเซเลียก็ได้ถามไปว่าถ้าตรวจสอบดาบศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแล้วเธอช่วยเข้าร่วมหน่วยของฉันได้หรือเปล่าแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรไปนะครับเสือกจามออกมาเฉยแล้วจากนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้ทำการเปิดฝักบัวออกมาและได้คิดขึ้นมาว่าใช้คาถาน้ำปนกับไฟให้เกิดน้ำร้อนงั้นหรอแล้วจากนั้นตัวของเขาก็ได้เริ่มทำการอาบน้ำโดยการเอาสบู่เนี่ยมาถูหัวซึ่งเมื่อเซเลียที่ได้เดินเข้ามาในห้องน้ำนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเอาสบู่เนี่ยมาถูหัวไม่ได้นะไม่ต้องใช้ชมพูสิจ๊ะและเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วทางเซเลียก็ยังได้เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆและได้ถามไปว่าเป็นอะไรหรอหรือว่าอายหรอเป็นเด็กผู้ชายแท้ๆซึ่งเพื่อนของเราก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าเจ้าน่ะไม่อายบ้างหรอแล้วหลังจากนั้นทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ได้มาสะหัวให้กับเลโอนิสแล้วเธอก็ยังได้ถามไปอีกว่าเลโอคุงเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เลโอคุงอยากจะเข้าหน่วยไหนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งการรักษาเป็นอะไรที่หายากมากหน่วยอันดับสูงๆเองก็คงอยากได้ตัวเลโอคุงแน่ฉันยังไงก็ได้ฉันยังไม่ได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์เลยด้วยดังนั้นคงไม่มีเหตุผลที่เธอจะฝืนเลือกหน่วยของฉันหรอกแล้วเลโอนิสก็ได้ถามไปว่าทำไมคุณถึงต้องพยายามต่อสู้ขนาดนั้นด้วยถ้าพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ตื่นขึ้นก็ขอให้ใครสักคนช่วยสิซึ่งเซเลียก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันไม่อยากถูกปกป้องแต่อยากต่อสู้ด้วยตั้งหากถ้าฉันไม่สู้ด้วยตัวเองล่ะก็แต่ทว่าทางเซเลียเนี่ยยังไม่ทันที่พูดจบจู่ๆตัวของเธอนั้นก็ได้อ่อนล้าและได้นอนลงไปกับพื้นซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ได้รู้ในทันทีว่าอาการนี้คืออาการกระหายแล้วจากนั้นเพจของเราเนี่ยก็ได้ทำอะไรบางอย่างจนทำให้ตาของเซเลียเนี่ยได้กลายเป็นสีแดงฉานและเมื่อตาที่ได้กลายเป็นสีแดงนั้นจู่ๆตัวของเธอก็ได้พุ่งเข้าไปดูดเลือดของเลโอนิสในทันทีซึ่งเมื่อเธอที่ได้สตินั้นก็ได้ถามไปว่าทำไมฉันถึงทำเรื่องแบบนี้ล่ะซึ่งเลโอนิสหรือเพจของเราก็ได้บอกความจริงไปว่าที่จริงแล้วผมเคยบอกว่าผมใช้พลังรักษาของดาบศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ว่านั่นมันเรื่องโกหกผมไม่สามารถชุบชีวิตคนตายได้ซึ่งเซเลียที่ดีนแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้งงไปอย่างมากว่าทีพระเอกของเราพูดเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าลีเซเลียเธอน่ะตายไปแล้วครับแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้ภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนซึ่งในตอนนี้น้องซีเลียตัวของเธอนั้นก็กำลังฝึกศิลปะการต่อสู้เพื่อหวังว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นจะตื่นขึ้นแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเท่าไหร่พลังของเธอนั้นก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีนะครับซึ่งทางน้องเลจิน่าที่กำลังแอบดูอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากว่าน้องซีเลียเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางมิวเซลโรเดสมันก็ได้เข้ามาหาน้องเซเลียและบอกไปว่าเลิกทำเรื่องที่ไร้ประโยชน์ได้แล้วนะเธอไม่จำเป็นต้องฝึกฝนพวกนี้หรอกผมบอกให้เข้าหน่วยของผมมาไม่ใช่หรือไงซึ่งทางน้องเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นก็ยังได้ตอบปฏิเสธมันไปทันทีแต่ทว่าทางมิวเซลมันก็ยังตื้อไม่เลิกแล้วยังได้ชวนน้องเซเลียให้เข้าปาร์ตี้ของมันอีกแล้วก็ยังพูดดูถูกน้องไปอีกด้วยว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ของน้องเนี่ยยังไม่ยอมตื่นสักทีซึ่งทางน้องลิจิน่าที่ได้เห็นมิวเซลพูดดูถูกแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เสกลูกซองออกมาพร้อมกับจี้เข้าไปที่หัวซึ่งไอ้มิวเซลที่เห็นแบบนั้นมันก็กลัวตายในทันทีแล้วก็พร้อมจากไปแต่โดยดีซึ่งน้องเซเลียนั้นตัวของเธอก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่าพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่านะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราลือเลโอนิสเขาเนี่ยก็กำลังยืนดูเซเลียที่กำลังหลับอยู่นะครับแล้วเมื่อเซเลียที่ได้ทำการตื่นขึ้นมาทางคู่เนี่ยก็ได้ทำการทักทายอรุณสวัสดิ์กันซึ่งเซเลียก็งงเป็นอย่างมากว่าทั้งที่ตัวของเธอเนี่ยอยู่ห้องน้ำไม่ใช่หรอซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าตัวของเขานั้นเป็นคนพา
ามานอนที่นี่เองโดยใช้เวทมนต์และไม่ได้แตะต้องตัวและมองเลยแม้แต่นิดซึ่งน้องเซเลียเนี่ยก็ได้ถามไปว่าพระเอกเนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งพระเอกหรือเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยอมบอกความจริงไปว่าผมคือจอมมารในยุคโบราณที่ฟื้นคืนชีพกลับมาครับในยุคสมัยของผมมนุษย์จะใช้พลังเวทเป็นคาถาอาคมและทำให้เซเลียที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาในฐานะบริวารของผมซึ่งน้องเซเลียก็ได้ถามไปว่าพลังนั้นไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์หรอกหรอซึ่งเลโอนิสก็ยังได้อธิบายไปว่าการใช้คาถาเวทขั้นที่10ร่างสรรบริวารระดับสูงถือเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันเกินคาดมากครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้เซเลียได้กลายเป็นอันเดดระดับสูงหรือก็คือแวมไพร์ควีนยังไงล่ะครับซึ่งเพลงของเราก็ยังได้อธิบายไปอีกว่าเมื่อวานที่ร่างกายอ่อนแอนั้นก็เป็นเพราะว่าขาดแคลนพลังเวทหลักฐานคือคุณเซเลียต้องการดื่มเลือดนั่นเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่ต้องการเติมพลังเวทซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังได้ถามย้ำกลับไปว่าเธอนั้นตายแล้วจริงๆใช่ไหมซึ่งเลโอนิสก็ยังได้บอกว่ามันไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าทางเซเลียเนี่ยจะไม่ได้โกรธอะไรเลยแม้แต่น้อยและก็ยังเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังอีกว่าในตอน9ขวบของเธอนั้นที่บ้านเกิดถูกวอยบุกโจมตีและเป็นการบุกของวอยครั้งใหญ่ที่ถูกเรียกว่าสแตมปีดครอบครัวของฉันที่เป็นอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อปกป้องชาวเมืองและเสียชีวิตกันหมดมีแค่ฉันกับเรจิน่าที่รอดชีวิตมาและถูกวิทยาลัยนี้เลี้ยงดูและถูกคาดหวังว่าจะเป็นสายเลือดของอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าถ้าต่อสู้กับบอยนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์อาจจะตื่นเร็วขึ้นแล้วก็เลยรับภารกิจที่อันตรายซึ่งเพลงที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้ในทันทีว่าความตั้งใจของเธอเนี่ยก็คงจะล้มเหลวสินะซึ่งเซเลียก็ยังได้ถามไปอีกว่าคนที่ตายไปแล้วอย่างฉันจะมีดาบศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ไหมซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้แต่ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งทางเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังรู้สึกกังวลใจอีกว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทั้งเลโอนิสจู่ๆตัวของเขาเนี่ยก็ได้ท้องร้องออกมาเพราะว่าไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ยังคิดขึ้นในใจว่าร่างกายนี้มันยุ่งยากจริงๆแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่งชุดยูนิฟอร์มแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบอกได้เลยว่าพระเอกของเราเนี่ยน่ารักสุดๆไปเลยส่วนทางของเลจิน่านั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าตัวของเธอนั้นยังกินอาหารได้อยู่ใช่ไหมซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าแวมไพร์ระดับสูงสามารถกินอาหารได้แต่การเปลี่ยนเป็นพลังเวทนั้นมันจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพและในขณะที่พระเอกของเราได้เลือกอาหารเสร็จเซเลียเนี่ยก็เสนอว่าตัวของเธอนั้นจะจ่ายเงินให้แต่พระเอกเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปพร้อมกับเสกเหรียญทองออกมาและได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเองซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจถึงกับพูดไม่ออกไปเลยแต่ทว่าที่เซเลียพูดไม่ออกเนี่ยซึ่งเซเลียก็ได้ถามไปว่ามันคืออะไรเลโอนิสก็ได้ตอบไปว่ามันคือเหรียญทองเลดอครับแค่เหรียญเดียวก็ซื้อร้านอาหารนี้ได้ทั้งร้านเลยแต่ทางเซเลียตัวของเธอก็บอกไปว่าเหรียญทองอันนี้ไม่สามารถใช้ได้ในยุคนี้ซึ่งเพลงของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเหรียญทอง 2,000 เหรียญของเขาที่เตรียมไว้เพื่อจะฟื้นฟูกองทัพจอมมารนั้นมันไร้ประโยชน์แล้วงั้นหรอซึ่งในขณะที่พระเอกแล้วเซเลียกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีสาวหัวฟ้าคนหนึ่งได้โดนไอ้ชายชุดดำ2คนเนี่ยลั่งควานอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะทวงหนี้จากเธอแต่ทว่าตัวของเธอเนี่ยก็ไม่มีเงินให้ซึ่งไอ้ชายชุดดำ2คนก็จะเอาชุดของเธอนั้นมาเป็นหลักประกันก่อนซึ่งสาวหัวฟ้าที่ได้โดนแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าอย่ามาแตะแล้วพวกชายชุดดำเนี่ยก็ยังบังคับให้เธอถอนมาอีกอยู่ดีซึ่งน้องที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้หยิบดาบคาตานะของตัวเองออกมาแล้วฟาดมัน2คนไปในทันทีบอกเลยว่าไม่ใช่มะม่วงกระล่วงกันครับซึ่งเธอก็ยังได้บอกไปว่าเราเป็นนักเรียนของที่นี่ไม่มีทางหนีไปซ่อนตัวหรอกช่วยมาเก็บสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นสถานการณ์นั้นก็ได้บอกไปว่ามีคนเก่งไม่เบาเลยนี่แล้วทันใดนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้เดินไปหาสาวหัวฟ้าและในตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าซากุยะเป็นเพื่อนร่วมปาร์ตี้ของน้องเซเลียนะครับและเหตุผลที่ชายชุดดำนั้นมาถ่วงหนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นติดหนี้อยู่แล้วจากนั้นทางซากุยะกับเลโอนิสทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาทำความรู้จักซึ่งกันและกันซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกไปว่าซากุยะนั้นเป็นหน่วยจู่โจมของปาร์ตี้ของเธอและเป็นหนึ่งนักเรียนชั้นต้นเพียงไม่กี่คนที่มีผลงานจัดการวอยด้วยตัวคนเดียวแล้วจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มานั่งทานอาหารกันอย่างชิลๆซึ่งเพลงของเราก็ได้ถามกับซากุยะไปว่าชุดยูนิฟอร์มของซากุยะนั้นทำไมถึงแตกต่างจากคนอื่นซึ่งเธอก็ได้ให้เหตุผลไปว่าการแต่งกายนี้เป็นแบบดั้งเดิมของโอรันที่เป็นบ้านเกิดของเราเป็นของดูต่างหน้าจากทันพีทุกคนในครอบครัวเราถูกวอยจัดการจนหมดแล้วการสังหารมันคือหน้าที่ของเราซึ่งเพลงที่ได้ฟังเรื่องราวนั้นก็รู้ในทันทีว่านี่ก็คงเป็นการล้างแค้นสินะและในขณะที่พวกเขากำลังกินข้าวกันอยู่ก็ได้มีสาวอีก2คนเนี่ยได้เดินมาทวงหนี้กับซากุยะซึ่งซากุยะก็ได้บอกไปว่าช่วยรอถึงสัปดาห์หน้าจะได้ไหมซึ่งบอกได้เลยว่าทางซากุยะเนี่ยน่าจะเป็นหนี้จนถังแตกสุดๆกันไปเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องตรวจสอบดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้หัวทองคนนี้ตัวของเธอก็มีชื่อว่าดีกราเซอันโตเป็นผู้การดูแลตรวจสอบในครั้งนี้ซึ่งเธอก็ได้บอกไปว่าการตรวจสอบคือการพิจารณาของประเภทดาบศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและขอ
ขอดูดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอหน่อยสิแล้วทันใดนั้นทางเลโอนีสก็ได้ทำการเสกคาถาเวทผนึกบาปออกมาซึ่งเมื่อเจอันโตที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าเป็นประเภทไหนหรอพระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าน่าจะเป็นประเภทสนับสนุนหรือเปล่าครับซึ่งเจหัวทองหรืออันโตก็ยังได้บอกกับพระเอกไปว่าต้องให้พระเอกเนี่ยสู้กับวอยซ์สมูลิเตอร์เพื่อวัดพลังซึ่งในขณะที่เจกำลังตรวจสอบและกรอกข้อมูลอยู่นั้นจู่ๆภายในห้องเนี่ยมันก็ได้สั่นสะเทือนขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเพราะทั้งเลโอนีสเขาเนี่ยได้กำจัดวอยซ์สมูลิเตอร์จนแบนแต่ไปแล้วทั้ง3ตัวซึ่งพระเอกก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเนี่ยลดพลังแล้วนะซึ่งการกระทำของพระเอกนั้นก็ทำให้ทุกคนบริเวณโดยรอบรู้สึกตกใจกันเป็นอย่างมากว่าไอเด็กคนนี้มันเอาพลังขนาดนั้นมาจากไหนซึ่งดูเหมือนพระเอกของเราในตอนนี้จะกลายเป็นตัวเด่นไปแล้วนะครับและในขณะที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นจู่ๆไอมิวเซลโรเดสมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเหล่า5เล่มของเขาและก็ยังได้บอกไปว่าตัวของมันนั้นจะเป็นคนทดสอบให้เองแล้วมันก็ยังอีโก้ตัวเองไปอีกว่าที่ดาบศักดิ์สิทธิ์อันดับ1อย่างผมคงจะมีคุณสมบัติพอใช่ไหมซึ่งเจอันโตเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปซึ่งเพย์ของเราเนี่ยก็ยังได้พูดแซะไปว่าเอารุ่นพี่มาแทงขยะที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมซึ่งไอมิวเซลที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ทำการเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาในทันทีซึ่งเซเลียเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเป็นคนขี้ขาดจะลุมพระเอกของเราเนี่ยตั้ง4คนเลยงั้นหรอแต่ทางไอมิวเซลนั้นตัวของมันเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นคนทดสอบพลังของเลโอนิสเองซึ่งเพย์ของเราก็ได้บอกไปว่าเอาเถอะก็ฟังมีเหตุผลดีแค่ผมเอาชนะ4คนนั้นได้ก็พอแล้วใช่ไหมซึ่งทางเจอันโตหรือผู้คุมเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งทางเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นตัวของเธอก็เสนอไปว่าจะร่วมสู้กับเลโอนิสด้วยเพราะฉันเป็นผู้ปกครองของเลโอคุงซึ่งไอ้ทางมิวเซลมันก็ได้ทำข้อตกลงไปว่าถ้าพวกมันเป็นฝ่ายชนะจะขอให้เซเลียไปอยู่ในปาร์ตี้ของมันด้วยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปในทันทีแต่ถ้ารุ่นพี่เป็นฝ่ายแพ้หลังจากนี้ก็ห้ามเข้ามาวุ่นวายกับเซเลียเด็ดขาดนะครับและมิวเซลเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปแต่ทว่าทางเซเลียเธอก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าตัวของเขานั้นไม่คิดจะมอบบริวารของตัวเองให้กับพวกนอนแมลงหรอกนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองฝ่ายก็ได้เตรียมอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้และกฎกติกาก็มีอยู่ว่าถ้าฝ่ายไหนเป็นคนหมดสติหรือบอกยอมแพ้ก็จะถือว่าแพ้ในทันทีแต่ถ้าเห็นว่าอันตรายถึงชีวิตก็จะใช้สิทธิ์หยุดการประลองเองและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของอาจารย์นั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันในทันทีถึงทางเซเลียนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าไปเปิดฉากก่อนเป็นคนแรกซึ่งดูเหมือนว่าทางเซเลียนั้นฝีมือก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยแม้แต่น้อยซึ่งเพลงของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ยังได้เอ่ยชมขึ้นมาว่านางเนี่ยฝึกฝนการใช้ดาบมาอย่างดีจริงๆไม่ได้เก่งพอกลายเป็นแวมไพร์อย่างเดียวสินะซึ่งไอ้ทางมิวเซลตัวของมันนั้นก็ยังได้สั่งให้พวกสาวๆไปจัดการไอ้เด็กเวนนั่นซะซึ่งเพลงของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้เวทผู้วายชนแห่งอาณาจักรเงาทำการพัฒนาการสาวถือเงาในทันทีซึ่งทางเซเลียก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่ผู้หญิงเป็นโลแล้วตัวเองเอาแต่หนีอย่างนั้นหรอมิวเซลหรือเดซซึ่งทุกคนที่ดูการต่อสู้ก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้มิวเซลเนี่ยมันหน้าตัวเมียใช้ผู้หญิงเป็นโลอย่างนั้นจริงๆสินะแล้วในขณะเดียวกันนั้นทางน้องลิจิน่าเธอเนี่ยก็ได้วิ่งมาถึงสนามประลองแล้วไปที่เรียบร้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของเธอนั้นดันแอบหลับไปซะได้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานนั้นทางน้องเซเลียก็ได้ทำการจัดการทั้ง3สาวที่ต่อสู้ด้วยภายในคนเดียวและพริบตาเดียวจนเหลือแค่ไอ้มิวเซลเพียงเท่านั้นซึ่งน้องเซเลียที่ได้เห็นจังหวะตัวของเธอก็ได้พร้อมที่จะโจมตีไซมันในทันทีแต่ทวายมิวเซลเนี่ยเหลี่ยมมันก็เยอะเหลือเกินมันก็ได้ใช้เวทควบคุมร่างกายของน้องเซเลียเอาไว้ซึ่งมันก็ยังได้พูดไปอีกว่านี่คือพลังการควบคุมโดยสมบูรณ์ฟอร์ยังไงล่ะแล้วมันก็ได้ทำการปัดดาบของน้องเซเลียหลุดออกจากมือไปในทันทีซึ่งมันก็ยังได้พูดซ้ำเติมและดูถูกเซเลียต่างๆนานาและยังได้บอกไปว่าเริ่มจากจัดการไอ้เด็กเวนนั่นก่อนแล้วกันซึ่งเพย์ของเราที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของเขาก็คิดว่าจำเป็นจะต้องเริ่มเอาจริงแล้วและก็ยังได้พูดชื่นชมกับทุกคนไปอีกว่าถึงประสบการณ์จะยังน้อยแต่ก็ถือว่ามีแววใช้ได้อยู่แต่ในขณะที่เลโอนิสกำลังจะปลดปล่อยพลังเวทของตัวเองออกมานั้นจู่ๆทางเซเลียเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าจะเป็นคนปกป้องเล่คุงเองแล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดซ้ำๆย้ำอยู่อย่างนั้นจนจู่ๆร่างกายของเธอก็ได้มีประกายแสงสีขาวออกมาแล้วเธอก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าฉันจะเป็นคนปกป้องเล่คุงเองให้ได้และเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเซเลียนั้นจู่ๆที่มือของเธอก็ได้มีประกายแสงออกมาพร้อมกับปรากฏดาบเล่มหนึ่งซึ่งนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอด้วยนะครับและเมื่อเซเลียที่ได้ทำการเสกดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาได้นั้นไอโรเดสเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอ
็นอย่างมากเพราะว่าน้องเซเลียเนี่ยออกมาจากเวทควบคุมของเขาได้ยังไงซึ่งในทางด้านของน้องเซเลียที่กำลังโกรธจัดอยู่นั้นตัวของเธอก็ได้พุ่งไปด้วยความเร็วสูงแล้วทำการตัดกระทาของไอ้มิวเซลออกเป็น2ส่วนจนกระทาของมันเนี่ยได้พังและสลายหายไปในทันทีแล้วเวทควบคุมจิตใจสาวๆมันก็ได้หายไปด้วยซึ่งเซเลียเนี่ยก็ได้ถามกับมันไปว่าจะเอายังไงล่ะซึ่งไอ้มิวเซลที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของมันก็เลยบอกยอมแพ้ไปในทันทีและคนที่ชนะก็เป็นฝ่ายของเลจิน่าและเลโอนิสซึ่งน้องเลจิน่าก็ได้วิ่งเข้าไปกอดน้องเซเลียในทันทีด้วยความดีใจซึ่งน้องเซเลียก็ภูมิใจเป็นอย่างมากวันนี้น่ะหรอคือดาบศักดิ์สิทธิ์ของฉันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่หอพักของน้องเซเลียซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณกับพระเอกไปซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอกครับเพราะคุณเซเลียเป็นบริวารของผมและน้องเซเลียก็ยังได้ถามไปว่าบริวารเนี่ยคืออะไรหรอพระเอกของเราก็ตอบไปว่าบริวารนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่คอยปกป้องเจ้านายยังไงล่ะครับซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการลูบหัวแล้วบอกไปว่าอย่างนั้นเองหรอจากนี้ไปพี่สาวจะปกป้องเธอเองซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นมีเรื่องอยากจะขอร้องฉันอยากให้เธอทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นพระเอกของเราก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในเวลาต่อมาในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้จัดงานปาร์ตี้เพื่อต้อนรับเลโอนิสเข้ามาสู่ปาร์ตี้และยินดีกับเซเลียที่ได้ดับศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยถึงดับศักดิ์สิทธิ์ของเซเลียกันซึ่งเซเลียก็ยังได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นยังดึงประสิทธิภาพที่แท้จริงออกมาไม่ได้ไว้ใช้จนคุ้นเคยแล้วค่อยตั้งชื่อจะดีกว่าซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางรุ่นพี่เอลฟีนาก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าตัวของเขาต้องการลงทะเบียนข้อมูลทางกายภาพลงในเครือข่ายของวิทยาลัยเดี๋ยวมาที่ห้องชั้นด้วยนะซึ่งทางซากุยะตัวของเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องห้องนั้นเลโอนิสเนี่ยจะไปอยู่ห้องไหนดีล่ะเพราะว่าห้องพักในตอนนี้มันเต็มหมดแล้วซึ่งทางเลจิน่าซากุยะและรุ่นพี่เอลฟีนาพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้เสนอว่าให้เลโอนิสไปนอนอยู่ที่ห้องของพวกเธอซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเป็นแอดเอ็มเนี่ยก็คงถูมือรอไปแล้วล่ะครับแต่ทว่าทางเซเลียก็ได้มาห้ามเอาและได้บอกกับทุกคนไปว่ามันเป็นแบบนั้นไม่ได้เลโอคุงต้องอยู่ที่ห้องชั้นเท่านั้นซึ่งทุกคนก็ยังได้ถามไปว่าทำไมหรอเลโอนิสก็ได้ตอบกลับไปว่าเพราะว่าคุณเซเลียเป็นคนเจอผมก่อนนะครับผมเองสบายใจกว่าเวลาอยู่ในห้องคุณเซเลียด้วยและเมื่อทุกคนที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ยอมรับการตัดสินใจของเลโอนิสกันซึ่งเหตุผลจริงๆนั้นก็คือว่าทางครูเนี่ยต้องการปิดความลับซึ่งกันและกันเอาไว้แล้วจากนั้นในเวลาต่อมาภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ห้องของรุ่นพี่เอลฟีเน่ซึ่งเพจของเราเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากและได้ถามไปว่าพลังดาบศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นของรุ่นพี่เองสินะซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้บอกไปว่ามันคือ Eye of the Wizard ความสามารถหลักๆคือการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์และการสื่อสารซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ยังได้เล่าไปว่าตัวของเธอนั้นเคยอยู่หน่วยจูโจมาก่อนแต่ทว่าเพื่อนของเธอนั้นก็ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาด้วยวอยดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นก็เลยสูญเสียพลังที่แท้จริงไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจากนั้นก็ได้ไม่อยู่กับเซเลียและหลังจากที่การลงทะเบียนเสร็จสิ้นทางรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วแต่ชอบมองหน้าอกซะงั้นซึ่งเพจของเราที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับเขินไปเลยนะครับแล้วจากนั้นเพจของเราเนี่ยก็ได้ถามไปว่าที่อยู่ในจอนั้นมันคือแผนที่อะไรหรอครับขอผมดูหน่อยทางรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นจะให้ยืมอุปกรณ์สำรองแล้วกันแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่งดูแผนที่และได้วิเคราะห์ว่าปราสาทเจ้าม่านของเขาอยู่ตรงไหนและสถานที่ตรงนี้ซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่กองทัพของเขาและจอมปาดต่อสู้กันอย่างดุเดือดและพระเอกของเราก็อยากรู้อีกว่าสัตว์ประหลาดอย่างวอยนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสนามรบในอดีตซึ่งเมื่อพระเอกที่ได้คิดแบบนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการเรียกแบ็คคัตออกมาพูดคุยกับเขาในทันทีซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าให้เล่าเรื่องที่ไปสืบมาให้ฟังหน่อยซึ่งแบ็คคัตก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้เจอสิ่งที่น่าสนใจมาด้วยซึ่งนั่นก็คือที่ใต้ดินของเกาะลอยน้ำแห่งนี้มีคริสตัลขนาดใหญ่ตั้งเอาไว้พวกมนุษย์เรียกว่าเตาเวทมนต์ซึ่งเลโอนิสก็ยังได้ถามไปอีกว่าราชาเทพอสูรดีซอร์ดเขาใช้คริสตัลเวทมนต์เป็นแหล่งพลังงานของปราสาทเช่นกันมันคล้ายกันใช่ไหมซึ่งแบ็คคัตก็ได้บอกไปว่าปริมาณเวทมันต่างกันและยังดูเหมือนว่าจะสร้างวงจรซับซ้อนและกระจายพลังเวทไปทั่วเมืองและพระเอกของเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นวิทยาการที่น่ากลัวจริงๆแต่ถ้าทำให้มันมาเป็นของเรามันก็จะกลายเป็นพลังลบให้แก่เราได้ซึ่งทางแบ็คคัสเขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับความคิดนี้และแบ็คคัสก็ได้ขอตัวไปสืบเรื่องอื่นต่อซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทาง
ชอร์ลีเธอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วพระเอกก็ได้ขอฟังรายงานหน่อยซึ่งเชอร์ลีนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้สมซ่องขนมให้ซึ่งนั่นมันก็คือโดนัทและเมื่อเลโอนิสที่ได้ลองกินไปนั้นตัวของเขาก็ได้บอกไปว่ามันอร่อยซึ่งเมื่อทางเชอร์ลีที่ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้เอาขนมต่างๆนานาเอามาวางไว้เพื่อจะมอบให้กับเลโอนิสในทันทีซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นไม่ได้ต้องการของกินแต่ต้องการข้อมูลมากกว่าซึ่งเชอร์ลีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รายงานไปว่าเมืองแห่งนี้ไม่มีคนที่รู้จักท่านจอมมารหรือสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีก่อนเลยแต่ว่าน่าแปลกเสียจริงที่มหาสงครามใหญ่ขนาดนั้นถูกลืมเลือนไปซึ่งเชอร์ลีก็ยังได้ถามไปอีกว่าท่านจอมมารทำให้เด็กสาวคนนั้นกลายเป็นบริวารแล้วสินะคะซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปว่าใช่และเจ้ามีอะไรไม่พอใจงั้นหรอซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางน้องเชอร์ลีเนี่ยจะงอนนะครับแล้วก็ยังได้บอกไปว่าท่านจอมมารเนี่ยบ้าที่สุดซึ่งพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าข้านะได้ยินนะมาว่าผู้เป็นนายบ้าได้ยังไงซึ่งพระเอกก็ยังได้พูดด้วยความภาคภูมิใจไปว่าเซเลียนั้นเป็นอันเดสระดับสูงแวมไพร์ควีนเฉียวนะหากเลี้ยงเธอไว้เป็นมือขวาเราจะต้องได้กำลังลบชั้นยอดแน่นอนและเมื่อเชอร์ลีที่ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้งอนยกใหญ่เลยและก็ได้บอกไปว่าเกียรติท่านจอมมารที่สุดซึ่งเลโอนิสก็ยังได้บอกไปว่าเจ้านี่เป็นคนที่เข้าใจยากซิจริงนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ใต้น้ำซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีนักสำรวจ3คนกำลังตรวจสอบที่ใต้เกาะลอยน้ำแห่งนี้ว่ามีวอยอาศัยอยู่หรือเปล่าแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากำลังตรวจสอบกันอยู่นั้นก็ได้เจอกับสิ่งแปลกปลอมบางอย่างที่เกาะโซ่เอาไว้แล้วทันใดนั้นมันเนี่ยก็ได้เปล่งประกายตาสีเขียวออกมาและได้โจมตีนักสำรวจทั้ง3คนในทันทีแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้ภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนในตอนที่เลโอนิสหรือพระเอกของเรายังเป็นผู้กล้าอยู่นะครับซึ่งก็มีชาวบ้านคนหนึ่งกำลังพาเลโอนิสไปยังจุดเกิดเหตุที่เมืองหินว่ามีพวกกากอยนั้นบุกโจมตีซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าเดิมทีข้าคอยดูแลความสงบสุขประชาชนในพื้นที่นี้พอได้รับพระราชองค์การจากพระราชาซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเดินพูดคุยกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยจะดูมีอะไรแปลกๆนะครับซึ่งทันใดนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปจนถึงจุดที่กากอยได้บุกเข้าโจมตีซึ่งเลโอนิสหรือพระเอกของเราที่ได้เดินมาถึงนั้นก็ได้ถามไปว่ากากอยเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อพระเอกที่ได้หันมาหาชายคนนั้นจู่ๆเขาเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็เลยรู้ในทันทีว่าในตอนนี้มันต้องเกิดเรื่องอะไรแปลกๆแน่ซึ่งทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีพลังเวทมาพันธนาการการเคลื่อนไหวของเขาเอาไว้ซึ่งเมื่อเลโอนิสที่ได้มองขึ้นไปข้างบนนั้นก็ได้พบกับจอบเวท3คนที่กำลังไล่เวทอยู่แล้วทันใดนั้นก็ได้มีพวกทหารเนี่ยใช้โซ่มามัดร่างกายของเขาเอาไว้และตึงไว้บนกลางอากาศซึ่งเมื่อพวกทหารที่ได้เห็นจังหวะนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปสังหารทางเลโอนิสในทันทีแล้วจากนั้นทางเลโอนิสตัวของเขาก็ได้สิ้นใจลงไปในทันทีและในตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าเหตุผลที่ผู้กล้าเลโอนิสถูกสังหารจนตายนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นทำเหิมเกิมต่อพระราชาจนทำให้คนบางส่วนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะการที่ชาวบ้านเคารพเขายิ่งกว่าราชานั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแถมยังพูดไร้สาระอย่างเลี้ยงปีศาจให้เชื่องแต่ทว่าก่อนที่เลโอนิสกำลังจะหมดลมหายใจไปนั้นจู่ๆก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าน่าสังเวชกับดักมือคู่เจ้าก็รู้อยู่นี่นาแต่ยังไรเสียผู้ที่กอบกู้โลกเอาไว้เช่นเจ้ายังถูกผู้มีอำนาจสังหารซึ่งพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่ามันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งโลเซเลียหรือสาวปริศนาก็ยังได้ถามกับพระเอกไปอีกว่าไม่เกลียดพวกมนุษย์บ้างหรอซึ่งเลโอนิสเนี่ยก็ยังได้ตอบกลับไปอีกนะครับว่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้เป็นคนเลวซึ่งเมื่อโลเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ขอถามไปอีกหนึ่งอย่างว่าเจ้าคิดว่าโลกใบนี้ถูกต้องแล้วหรอซึ่งทั้งเลโอนิสก็ยังได้บอกไปอีกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สนใจหรอกเพราะว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละและเมื่อทั้งโลเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอก็ได้ชวนให้เลโอนิสไปอยู่กับเขาแล้วก็ยังได้บอกไปอีกว่าข้าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดข้าชอบเจ้านะเป็นผู้กล้าน่าเบื่อจะตายไปมาเป็นของข้าเถอะเลโอนิสแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตื่นมาจากความฝันแล้วนะครับซึ่งเมื่อเขาที่ได้นึกถึงความฝันก็ยังได้พูดขึ้นมาในใจว่าภารกิจของข้าคือการตามหานางและฟื้นฟูกองทัพจอมมันของนางหลังจากคืนชีพอีกครั้งในรอบพันปีซึ่งเมื่อเลโอนิสที่ได้คิดแบบนั้นจบนั้นจู่ๆตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างที่ต้นคอซึ่งเขาเนี่ยก็รู้ในทันทีว่าเมื่อคืนนี้ทางเซเลียเนี่ยต้องแอบมาดูดเลือดของเขาอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเลโอนิสที่ได้เดินเข้ามาในห้องนอนของเซเลียนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการปลุกในทันทีซึ่งเซเลียที่ได้โดนปลุกนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมจู่ๆตัวของเธอเนี่ยถึงตื่นเองได้ซึ่งพระเอกของเราก็ได้โชว์ตาสัญลักษณ์ของผู้เป็นนายให้ดูว่านี่คือตาบัญชาการที่จะทำให้บริวารทำตามคำสั่งซึ่งเมื่อเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ถามกับเลโอนิสไปว่าต้องทำตามทุกอย่างเลยหรอเรื่องลามกก็ด้วย
ได้หรอซึ่งเมื่อเพลงของเราที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาก็ได้ตอบไปในทันทีว่าเขาเนี่ยไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นหรอกแล้วจากนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้ถามไปว่าเมื่อคืนนี้แอบดูดเลือดตอนที่เขายังหลับอยู่ใช่ไหมซึ่งทางเซเลียเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าแค่นิดเดียวพอตอนกลางคืนหิวจนทนไม่ไหวเลยเผลอน่ะซึ่งเลโอนิสหรือเพลงของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่อย่างน้อยก็ให้บอกกันก่อนซึ่งในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ติดต่อมาหาเซเลียและบอกไปว่ามีเรื่องสงสัยนิดหน่อยเลยอยากจะแจ้งเฮวาน่าหน่วยรับรู้ไว้ว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งถูกเรียกให้เข้าประชุมกลยุทธ์ซึ่งเซเลียก็ยังได้ถามไปว่าทำไมถึงประชุมแต่เช้าในวันหยุดแบบนี้ซึ่งทางรุ่นพี่เอลฟีเน่เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะเกี่ยวกับทีมนักสำรวจซึ่งผลลัพธ์ก็ยังไม่ได้อัปเดตทางฐานข้อมูลเลยถูกเรียกให้เข้าประชุมแต่เช้าซึ่งเมื่อรุ่นพี่เอลฟีเน่ได้พูดจบนั้นเธอเนี่ยก็ได้วางสายไปในทันทีแล้วทันใดนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้บอกไปว่าในวันนี้ไม่มีคาบเรียนในวิทยาลัยเลยอยากให้เพลงของเราเนี่ยช่วยฝึกแบบจัดเต็มหน่อยซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ไม่เคยขาดและจัดให้ตลอดแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาประชุมกันว่าผ่านไป11ชั่วโมงแล้วและหน่วยที่13ก็ขาดการติดต่อตรงบริเวณเรือหมายเลข4ซึ่งในตอนนี้พวกเขาทุกคนที่กำลังประชุมอยู่นั้นก็ยังสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นการจู่โจมของวอยแต่ทว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังได้บอกไปอีกว่าข้อมูลที่ส่งมาก่อนขาดการติดต่อไปนั้นบันทึกปฏิกิริยาของวอยไว้ได้แต่มันหายไปภายใน3วินาทีซึ่งพวกเขาก็ยังได้สั่งการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจึงได้พบว่ามีรูปร่างลากไม้อะไรบางอย่างเกาะโซ่ที่ใต้เกาะแห่งนี้และน่าจะเป็นวอยสายพันธุ์ใหม่อีกด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังได้บอกไปอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวอยหรือวอยหลอดที่อาจจะมีรูปร่างผิดปกติไปซึ่งตาแก่หัวเทาที่ได้ยินแบบนั้นตัวของแกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันเหมือนกับตอนที่สเตมเปียร์ลีนี่อย่าลืมโศกนาฏกรรมที่เทิร์นแอสซอร์กาเดนเมื่อ6ปีก่อนซึ่งคนที่ใส่ชุดทหารนั้นก็ยังได้มั่นใจเป็นอย่างมากว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะไม่ซ้ำรอยเดิมแน่แถมยังฝึกเด็กรุ่นใหม่ยังต่อเนื่องอยู่เป็นประจำอีกด้วยซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่นั้นผู้บัญชาการใหญ่เนี่ยก็ได้ติดต่อมาว่าในตอนนี้ได้ตัดสินใจแล้วเนื่องจากปฏิกิริยาของวอยหายไปแล้วจึงเร็วเกินไปที่จะพิจารณาให้ออกเดินทางบนทะเลหรือเปลี่ยนโหมดเดินเรือและพวกเขาต้องการให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยเร็วที่สุดและเมื่อพวกเขาทุกคนที่ได้รับคำสั่งนั้นก็ได้ทำการทำตามหน้าที่ของตัวเองในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่สนามฝึกซ้อมซึ่งในตอนนี้เซเลียนั้นก็กำลังฝึกใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอด้วยการต่อสู้กับหุ่นยนต์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทักษะการใช้ดาบของเธอเนี่ยมันจะโหดเอามากๆจนสามารถโจมตีหุ่นยนต์จนแพ้ไปภายในพริบตาเดียวซึ่งทางเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชื่นชมไปนะครับว่าวิธีการใช้ดาบเนี่ยไม่เลวเลยซึ่งเซเลียก็ยังได้ถามไปว่ารู้จักการใช้ดาบด้วยหรอซึ่งเพลงของเราก็ได้ตอบกลับไปว่านิดหน่อยนะแล้วคุณเซเลียเรียนมาจากไหนหรอซึ่งเซเลียก็ได้ตอบกลับไปว่าครอบครัวของเขาเคยสอนในตอนที่สมัยยังเด็กๆอยู่ตั้งแต่ฉันมาที่นี่ก็เรียนด้วยตัวเองมาตลอดเลยยังไม่เท่ากับซากุยะหรอกซึ่งเมื่อเพลงที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้แนะนำกับเซเลียไปว่าความสามารถเฉพาะของแวมไพร์ควีนนั้นคือพลังเวทอันมหาศาลเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้พลังเวทให้คิดว่าใช้ทักษะดาบพร้อมกับเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายด้วยพลังเวทเพื่อเป็นอัศวินเวทมนต์น่าจะดีที่สุดซึ่งเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นทั้งเลโอนิสตัวของเขาก็ได้เอากระถาคู่ใจออกมาและยังบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเตรียมคู่ต่อสู้จริงให้เองครับและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเขาก็ได้สร้างบาเรียขึ้นมาแล้วก็ได้เสกพวกอันเดดชั้นต่ำออกมาเพื่อต่อสู้กับทางเซเลียซึ่งทางเลโอนิสก็ยังได้คิดขึ้นใจอีกว่านุ่มสาวสมัยนี้คงไม่เคยเห็นพวกอันเดดชั้นต่ำมาก่อนและก็ยังได้บอกกับเซเลียไปอีกว่าจัดการจนกว่าจะพอใจได้เลยแล้วทันใดนั้นทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็เลยพุ่งเข้าไปโจมตีในทันทีซึ่งทักษะการใช้ดาบของเธอเนี่ยมันก็โหดเอามากๆจนจัดการพวกอันเดดชั้นต่ำได้ภายในพริบตาและเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักการฝึกเนี่ยมันก็ได้จบลงซึ่งทางเซเลียตัวของเธอก็ได้จัดการพวกอันเดดชั้นต่ำโครงกระดูกจนลาไปหน้ากล้องกันเลยนะครับทางเซเลียก็ได้บอกขอบคุณกับเลโอนิสไปนะครับที่ช่วยฝึกให้ซึ่งเพลงของเราก็ได้บอกว่าจะเติมพลังเวทสักหน่อยไหมเซเลียก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปเพลก็ยังได้บอกไปอีกว่าดูเหมือนจะคุ้นเคยกับการต่อสู้ด้วยร่างกายแบบนี้แล้วซึ่งทางเซเลียก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่ายังต้องฝึกอีกเยอะฉันรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเป็นเพราะเลโอคุงช่วยนั่นแหละซึ่งเพลของเราก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าผมแค่ต้องการให้บริวารแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะครับซึ่งทางเซเลียก็ได้เดินมาบอกว่าเดี๋ยวตัวของเธอเนี่ยจะเลี้ยงข้าวให้เองเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยฝึกให้ซึ่งเพลของเราเนี่ยท้องก็ได้ร้องดังพอดีเลยนะครับ
แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ใต้น้ำซึ่งในตอนนี้ทางศูนย์บัญชาการเนี่ยก็ได้ส่งหน่วยอัลฟาลงไปสำรวจว่ามีพวกวอยเนี่ยหลบซ่อนอยู่ใต้เกาะไหมแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ซากุยะซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินกลับมาจากคาสิโนซึ่งตัวของเธอก็ได้พูดกับตัวเองไปว่านานๆทีจะเล่นชนะสุดท้ายแล้วการพนันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากปืนของเล่นจริงๆและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเธอนั้นจู่ๆทางซากุยะก็ได้หันไปเห็นกับแบ็คที่กำลังนั่งเฝ้าทางเข้าอยู่ซึ่งซากุยะที่ได้เห็นแบบนานตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการวิ่งไปหาในทันทีและได้สังเกตไปที่รูปร่างของแบ็คว่าเป็นสุนัขที่ไม่มีปลอกคอแถมขนยังสวยมากอีกด้วยแถมยังรู้สึกได้ถึงออร่าที่สูงส่งซึ่งซากุยะที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ตั้งชื่อให้หมาตัวนี้ว่าคุโรงะเนะแถมเธอเนี่ยก็ยังทำปลอกคอให้อีกด้วยซึ่งซากุยะก็ยังได้บอกกับแบ็คไปอีกว่าอาหารที่เธอให้ไปนั้นใช้เงินสกปรกซื้อมาไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไว้กินตอนที่หิวก็ได้แล้วไว้เจอกันนะแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่ห้องทำงานของรุ่นพี่เอลฟิเล่แล้วจากนั้นทั้งเลจิน่าก็ได้นำของว่างหรือขนมเนี่ยมาให้กับรุ่นพี่นะครับซึ่งระหว่างที่รุ่นพี่กำลังกินขนมอยู่นั้นทั้งซากุยะก็ได้เปิดประตูเข้ามาและก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าตัวของเธอเนี่ยได้เจอสุนัขที่นั่งอยู่หน้าหอแถมขนยังเรียงสวยมากๆอีกด้วยเลจิน่าก็ยังได้บอกไปอีกว่าจะให้พูดอีกอย่างก็คือคุณเจอสุนัขจรจัดก็เลยตั้งชื่อตามใจชอบใช่ไหมล่ะคะซึ่งในขณะที่พวกเขาทุกคนกำลังพักกันอยู่นั้นทั้งเลจิน่าก็ยังได้ถามกับเอลฟิเน่ไปอีกว่าจะว่าไปแล้วทำไมรุ่นพี่ถึงยังใส่ชุดยูนิฟอร์มอยู่ล่ะคะทั้งที่เป็นวันหยุดแท้ๆซึ่งตัวของเธอก็ได้บอกไปว่าเตรียมพร้อมไว้เผื่ออาจารย์เนี่ยจะเรียกพบพอดีเขาวานให้ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยที่ออกไปสำรวจใต้ทะเลและยังไม่กลับมาซึ่งเลจิน่าก็ยังได้ถามไปว่าบอยงั้นหรอแต่ทางรุ่นพี่เนี่ยก็ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดขนาดนั้นแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่เซเลียกับเลโอนิสซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังขับรถไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกันอยู่นั้นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจไปรอบๆแล้วก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าอารยธรรมของมนุษย์ช่างน่าทึ่งเสียจริงแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่น้องเชอร์รี่ซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้หางานพิเศษทำเพื่อที่จะหาเงินไปซื้อขนมให้กับพระเอกของเรากินนะครับและเมื่อผู้จัดการร้านได้เดินเข้ามาหาน้องนั้นก็ได้ขอให้น้องเนี่ยช่วยเตรียมมันฝรั่งทอดให้หน่อยจะได้ไหมซึ่งน้องก็ได้ตอบกลับไปว่าจะทำให้และเมื่อน้องเชอร์รี่ที่รับมันฝรั่งนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้โชว์สกิลสุดเทพหั่นทุกอย่างจนกลายเป็นชิ้นๆรวมถึงกะละมังที่ใส่มันฝรั่งด้วยซึ่งทางผู้จัดการร้านที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจถึงกับตาค้างและก็ได้ถามไปว่าเธอทำอะไรของเธอเนี่ยซึ่งน้องก็ได้บอกไปว่าฉันก็ทำตามที่บอกแล้วไงคะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาตัวของน้องเชอร์รี่นั้นก็กำลังจะไปทำความสะอาดที่หน้าร้านแต่ทว่าในขณะนั้นเธอเนี่ยก็ได้เห็นกับเลโอนิสกับเซเลียเนี่ยได้ขับรถมาที่ร้านโดนัทแห่งนี้ซึ่งทางเชอร์รี่ที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางเซเลียเนี่ยใช้ให้จอมานหรือเลโอนิสถือของแบบนั้นแถมท่านจอมานยังใจดีกับบริวารเกินไปอีกด้วยซึ่งทางน้องเชอร์รี่ก็ยังสงสัยเป็นอย่างมากว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะไปไหนกันนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นร้านอาหารและมีชื่อว่าบ้านแสงตะวันแล้วทันใดนั้นจู่ๆในมีพวกเด็กๆเนี่ยได้รีบวิ่งออกมาหาเซเลียในทันทีซึ่งทางเซเลียก็ยังได้บอกไปอีกว่าที่นี่เป็นบ้านของเด็กพวกนี้แล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารด้วยและยังมีเด็กที่อายุใกล้เคียงกับเลโอคุงอีกด้วยนะซึ่งเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้รู้ในทันทีว่าเด็กที่บ้านหลังนี้เป็นเด็กกำพร้างั้นหรอแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในร้านซึ่งในตอนนี้พวกเด็กๆเนี่ยก็ได้รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ว่าเซเลียเนี่ยได้มาที่บ้านหลังนี้ซึ่งในขณะที่เซเลียกำลังจะหยิบของออกมานั้นก็ได้มีเด็กเปรตคนนึงเนี่ยมาเปิดกระโปรงของเซเลียนะครับซึ่งทางเลโอที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับจะใช้พลังเวทหักขาของไอ้เด็กเป็ดนั่นในทันทีแต่ทว่าทางเซเลียเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้และยังได้บอกไปว่าพวกเขาเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ไม่เป็นอะไรหรอกแล้วทันใดนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินออกมานะครับซึ่งตัวของเธอก็มีชื่อว่าเฟเนียเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ซึ่งทางคุณป้าเฟเนียก็ได้ถามไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครหรอเซเลียก็ได้แนะนำให้รู้จักว่าตัวของเธอเนี่ยเจอที่ซากโบราณสถานชื่อเลโอคุงและก็ยังเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยแล้วเมื่อพวกเด็กๆที่ได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็ได้วิ่งไปหาเลโอในทันทีและได้บอกไปว่าเลโอเนี่ยเจ๋งสุดๆเลยทั้งที่ยังเป็นเด็กก็มีพลังดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วจากนั้นเซเลียก็ได้เรียกพวกเด็กๆให้ไปกินขนมที่เธอเนี่ยได้ซื้อมานะครับและในตอนนี้เลโอก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เซเลียอยากจะปกป้องนั่นก็คือบ้านหลังนี้ซึ่งเลโอก็ยังได้คิดขึ้นมาในใจอีกว่าสถานที่ที่เขาควรปกป้อง
ในตอนนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่หน่วยอัลฟาซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการสำรวจรอบๆแต่ก็ยังไม่พบอะไรผิดปกติซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังสงสัยกันเป็นอย่างมากแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นทางหอพักที่ซากุยะและรุ่นพี่เอลฟิเน่กำลังพักกันอยู่นั้นมันก็ได้มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นซึ่งทางรุ่นพี่เอลฟิเน่ก็รู้ได้ทันทีว่านี่อาจจะเป็นปฏิกิริยาของบอยก็เป็นได้ซึ่งทางซากุยะนานตัวของเธอก็ยังได้บอกไปว่ารู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องควบคุมแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยกำลังไปเช็คของหรือตรวจสอบอะไรบางอย่างและเมื่อพวกเขาได้เปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีรากไม้ปริศนาเนี่ยยั่วเยี้ยเต็มไปหมดซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้รากไม้ปริศนาเนี่ยมันน่าจะเป็นร่างกายของบอยด้วยนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่บ้านเด็กกำพร้าอีกครั้งซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังทานอาหารกันยังมีความสุขอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งเลโอนิสหรือเพลงของเราเนี่ยจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตอนนี้ว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไปแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้ภาพก็จะย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนที่อาณาจักรล็อกนัสซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีพวกปีศาจบุกเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งพวกมันก็ไม่รอช้าได้ทำลายหมู่บ้านกันในทันทีซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้มีเลโอนิสเทียเลสและตะแก่อาราคีมาเพื่อจัดการพวกปีศาจแต่ทว่าอาราคีกับเทียเลสนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะทำลายหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะกำจัดพวกปีศาจเหล่านั้นและชุบชีวิตชาวบ้านขึ้นมาใหม่แล้วตะแก่อาราคีก็ได้เสกเวทขนาดใหญ่ออกมาและเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการชักดาบออกมาและฟันผ่ากลางพลังเวทนั้นในทันทีซึ่งตะแก่ที่ได้เห็นแบบนั้นแกเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้ถามไปว่าคิดจะทำอะไรกันแน่ซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าฆ่าแล้วชุบชีวิตอีกครั้งหรอมันน่ารำคาญจะตายฆ่าไม่เอาด้วยหรอกและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเขาก็ได้เฮาเป้งและได้เข้าไปกำจัดพวกปีศาจพวกนั้นในทันทีและเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานนั้นทั้งเลโอนิสเขาก็สามารถจัดการพวกปีศาจตัวนั้นได้จนหมดเกลี้ยงและทำให้ผู้คนในหมู่บ้านไม่ต้องมีใครตายหรือได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวซึ่งตะแก่อาราคีที่เห็นแบบนั้นตัวของแกก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้กล้าดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอไอตัวอันตรายนั้นสักวันหนึ่งพลังนั้นจะกลับมาฆ่าตัวเจ้าเองแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันณศูนย์บัญชาการซึ่งในตอนนี้พวกผู้บังคับบัญชาการก็สงสัยกันเป็นอย่างมากว่าบอยเนี่ยมันหายไปไหนแล้วแล้วของที่ใหญ่ขนาดนั้นเป็นบอยจริงๆหรอซึ่งเจหัวทองก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเธอนั้นกำลังให้อัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์หน่วยที่18ส่งผลวิเคราะห์มาให้อยู่ซึ่งตะแก่หัวเทาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นนักเรียนสินะแล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ติดต่อมายังศูนย์บัญชาการแห่งนี้และได้รายงานไปว่าเพิ่งตรวจพบแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยตรงบริเวณใต้ดิน62ของเมืองยุทธวิธีซึ่งดูเหมือนว่าผลการวิเคราะห์นั้นดูเหมือนว่าวอยเนี่ยก็กำลังจะเคลื่อนที่อยู่และเมื่อทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตกใจกันเป็นอย่างมากและยังได้ถามกลับไปว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรอแต่ในขณะเดียวกันนั้นทางพนักงานชุดขาว2คนก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้ตรวจพบการสั่นสะเทือนเล็กน้อยและดูเหมือนว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นจะเป็นของวอยและน่าจะเข้ามาที่เกาะแห่งนี้โดยทางสมอเรือซึ่งตะแก่หัวเทาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าแต่ทำไมมันถึงไม่ใช้พลังเวทล่ะซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ให้คำตอบไปว่าพวกมันจงใจกำหนดการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความสำคัญกับการบุกรุกซึ่งตะแก่หัวเทาก็ยังได้เถียงกลับไปว่าวอยไม่มีสติปัญญาแบบนั้นหรอกนะและในระหว่างที่พวกเขากำลังถกเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าในตอนนี้มีพืชกำลังเติบโตอยู่ในโกดังใต้ดินที่226แล้วได้สั่งให้หน่วยงานได้รีบเข้าไปดูซะแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่น้องเลจิน่าซึ่งในตอนนี้ตัวของน้องก็ได้เป็นห่วงเซเลียเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนนี้ไม่สามารถติดต่อหากันได้ซึ่งทางรุ่นพี่เอลฟิเน่ก็ยังได้ถามไปว่าสถานที่แห่งนั้นชื่อว่าอะไรงั้นหรอซึ่งเลจิน่าก็ได้บอกไปว่าที่นั่นชื่อว่าบ้านแสงตะวันซึ่งทางเลจิน่าก็ยังได้ถามย้ำกลับไปว่ารุ่นพี่เอลฟิเน่ในตอนนี้วอยกำลังบุกมาจริงๆหรอซึ่งรุ่นพี่ก็ยังได้ตอบกลับไปว่าถ้าจำนวนมันไม่เยอะก็คงจะดีทั้งสองคนเตรียมตัวออกปฏิบัติการได้ทุกเมื่อไว้ได้เลยแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่บ้านแสงตะวันซึ่งในตอนนี้ทั้งพวกเด็กๆและเลโอนิสก็กำลังทานข้าวกันอย่างอร่อยแต่ทว่าทางไอเด็กเปรตเสื้อเขียวนั้นมันก็ได้ขอกับเลโอนิสไปว่าอยากจะดูพลังดาบศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะซึ่งเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ไม่พอใ
พอใจเป็นอย่างมากวัยเด็กเปรตนี่มันช่างเสียมารยาทจริงแต่ทว่าทางน้องชุดสีชมพูนั้นก็ได้เดินมาห้ามไอ้เด็กชุดเขียวเอาไว้พร้อมกับยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ซึ่งดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะมีชื่อว่าทีเซล่าและเมื่อทีเซล่าที่ได้ส่งผ้าเช็ดหน้าให้กับเลโอนิสนั้นจู่ๆตัวของน้องเนี่ยก็ได้เกิดอาการหน้าแดงและได้พูดขึ้นมาว่าฉันคิดว่าคนที่ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้เท่มากๆเหมือนกันนะคะซึ่งเลโอนิสเนี่ยก็ได้ถึงกับงงเลยนะครับว่าเด็กคนนี้มันเป็นอะไรของเธอกันแน่แล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการอีกครั้งซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกเครียดกันเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่บุกรุกมาในเมืองแห่งนี้เป็นวอยจริงๆงั้นหรอและยังได้มีรายงานเข้ามาว่ามีรากไม้จำนวนมากปกคลุมโกดังอีกด้วยแล้วทันใดนั้นจู่ๆทางหน่วยที่อยู่ที่โกดังนั้นก็ได้ถูกโจมตีด้วยรากไม้จนขาดการติดต่อไปซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ทางตัวแทนผู้บัญชาการนั้นก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้บัญชาการเพื่อรับคำสั่งได้อีกซึ่งในขณะที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีสายรายงานติดต่อเข้ามาอีกว่าในตอนนี้วอยลากไม้ได้หนีไปแล้วซึ่งนายพลทหารที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าถ้าเกิดเป็นวอยจริงล่ะก็มันต้องอารวาสแล้วล่ะสิซึ่งรุ่นพี่เอฟิเน่ก็ยังได้บอกคำสันนิษฐานของตัวเองไปว่าในตอนนี้วอยตัวนั้นอาจจะไปที่ตาเวทมนต์ก็เป็นได้ซึ่งรุ่นพี่เอฟิเน่ก็ยังได้บอกไปว่าถ้าหากเป็นวอยล่ะก็มันคงคิดจะใช้พลังงานมหาศาลจากตาเวทมนต์เพื่อทำให้เกิดสแตมปีดหรือเปล่าคะซึ่งทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งผู้แทนผู้บัญชาการที่ยินแบบนั้นก็ได้รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปว่าให้ปกป้องเตาเวทมนต์ซะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เตาเวทมนต์ซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีรากไม้ขนาดใหญ่บุกเข้ามาที่เตาเวทมนต์แห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะดึงพลังงานอยู่นะครับซึ่งทางศูนย์บัญชาการที่ได้รับรายงานแบบนั้นพวกเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตะแก่หัวเทาก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าถ้าติดต่อเมืองจักรวรรดิไม่ได้เธอต้องเป็นผู้บัญชาการเองแล้วล่ะและเมื่อผู้แทนผู้บัญชาการที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ทำการออกคำสั่งไปในทันทีว่าขณะนี้ถือว่าเป็นบอยลอร์ดเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนจะถูกเปลี่ยนโหมดเป็นป้อมปราการให้พลเรือนอพยพไปยังที่ลี้ภัยและอัศวินทุกคนเตรียมพร้อมรับมือแล้วจากนั้นพาประเด็นตัดไปที่บ้านแสงตะวันอีกครั้งซึ่งในตอนนี้พวกเด็กๆเนี่ยก็ยังตื้อกับเลโอนิสอยู่นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะดูพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาหน่อยซึ่งทางเซเลียที่ได้เห็นว่าเด็กๆตื้อแบบนั้นก็ได้ขอให้เลโอนิสโชว์พลังให้กับเด็กๆดูสักหน่อยซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่เคยขัดพร้อมกับจัดให้ตลอดและได้ทำการเซโครงกระดูกจิ๋วออกมาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับซึ่งเด็กๆที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับสยองกันเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เตาเวทมนต์ซึ่งในตอนนี้ไอ้รากไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ได้พังกระจกและเข้าไปดูดซับพลังงานเวทมนต์ในทันทีจนทำให้ทั่วทั้งเมืองนั้นเกิดอาการไฟดับและเมื่อทางเซเลียเลโอนิสที่ได้รู้แบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งออกจากบ้านแสงตะวันในทันทีและได้พบว่าในตอนนี้ทางศูนย์บัญชาการนั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการและเหนือน่านฟ้าก็ได้มีพวกวอยเนี่ยบุกรุกเข้ามาแล้วซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ยังได้ถามกับเซเลียไปว่าทั้งหมดนั้นคือวอยงั้นหรอและในตอนนี้เซเลียตัวของเธอเนี่ยก็เลยรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากว่ามันจะเกิดสแตมปีดอีกแล้วงั้นหรอแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีรายงานเข้ามาว่ามีวอยจำนวนมากบุกรุกเข้ามาและยังมีวอยขนาดใหญ่เข้ามาอีกด้วยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้กำลังสังเกตการสแตมปีดค่ะและภาพก็ได้ตัดไปที่ด้านนอกซึ่งในตอนนี้ทางป้อมปราการนั้นก็ได้เอาปืนใหญ่จำนวนมากออกมาและพร้อมที่จะตั้งรับในทันทีและได้ทำการโจมตีใส่พวกวอยในทันทีแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการอีกครั้งซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่ากว่าที่การช่วยเหลือจากจักรวรรดิจะมาถึงอย่างน้อยก็คงใช้เวลาตั้ง3วันพอจะยื้อเวลาได้ไหมซึ่งทางทหารหญิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราจะยื้อให้ดูเองค่ะอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยที่เราฝึกฝนมาอาจจะต้องใช้เวลาที่จะถอนรากถอนโคนพวกมันในระยะ3วันแต่พวกเขาต้องทำได้แน่แล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่เลจิน่าซึ่งในตอนนี้เลจิน่าก็ได้ถามกับรุ่นพี่เอลฟิเน่ไปว่าในตอนนี้คุณหนูเซเลียนี่อยู่ที่ไหนทางพี่ก็ได้ตอบกลับไปว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ตามหลักแล้วต้องมาปกป้องพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแต่เดี๋ยวเธอก็คงกลับมาตอนนี้โฟกัสกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าก่อนเถอะแล้วจากนั้นทางซากุยะตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาซึ่งทางเลจิน่านั้นเธอเนี่ยก็ได้เสกปืนใหญ่คู่ใจออกมาและได้ทำการต่อสู้กับวอยในทันทีและพาไปตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจกับวิทยาการของมนุษย์ในตอนนี้ว่ามีพลังการโจมตีที่ไม่ธรรมดาเลยซึ่งทางเซเลียตัวของเธอนั้นก็พยายามติดต่อไปหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งเธอได้รู้แบบนั้นก็จะพาพวกเด็กๆที่อยู่ในบ้านแสงตะวันแห่งนี้ไปที่ลี้ภัยซะก่อนซึ่งเลโอนิสที่กำลังจะไปช่วยนั้นจู่ๆทางเชอรี่ก็ได้ปรากฏตัวมาและบอกไปว่า
ในตอนนี้มีสัตว์ประหลาดรูปแบบประหลาดอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยค่ะเชิญสั่งมาได้เลยซึ่งเลโอนิดที่ได้เห็นเชอร์ลีนั้นก็ได้ถามไปว่าเธอปรากฏตัวมาได้จังหวะแบบนี้มันได้จังหวะพอดีเกินไปหรือเปล่าซึ่งน้องเชอร์ลีก็ได้ตอบไปว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้แอบตามมาเพราะกังวลเรื่องท่านจอมมารกับบริวารคนใหม่หรอกนะคะซึ่งเลโอนิดที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้รู้ในทันทีว่าทางเชอร์ลีเนี่ยแอบสะกดรอยตามมาเห็นแล้วจากนั้นเพจของเราก็ได้สั่งการกับน้องเชอร์ลีไปว่าให้ช่วยไปปกป้องพวกพ้องของบริวารของข้าเสียซึ่งเชอร์ลีที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วน้องเนี่ยอยากจะปกป้องท่านจอมมารมากกว่าแต่ทว่าน้องเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องทำตามคำสั่งในทันทีแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ภายในบ้านซึ่งในตอนนี้ทางน้องเซเลียก็ได้เตรียมพาทุกคนเนี่ยไปที่ลี้ภายในตอนนี้แต่ทว่าจู่ๆทางเลโอนิสก็ได้วิ่งมาห้ามเซเลียเอาไว้และได้บอกไปว่าด้านนอกตอนนี้มันอันตรายเกินไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้มันมีพวกวอยไวเบิร์นกำลังอาละวาดอยู่ซึ่งทางเซเลียก็ไม่มีทางเลือกและได้บอกให้ทุกคนเนี่ยหลบในบ้านก่อนเดี๋ยวเธอเนี่ยจะออกมาจัดการวอยเองแล้วทันใดนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการเสกดาบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองออกมาในทันทีซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็กังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าทางเซเลียนั้นยังไม่ตื่นรู้อย่างแท้จริงในฐานะแวมไพร์ควีนแล้วก็ได้ถามไปว่าเซเลียในตอนนี้ไม่กลัวหรอซึ่งน้องเซเลียก็ได้ตอบกลับไปว่ากลัวสิแต่ถ้าเราหนีก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ภูมิใจเป็นอย่างมากและก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าไม่มีทางยอมให้บริวารชินโบแดงถูกทำลายหรอกนะแล้วทันใดนั้นก็ได้มีวอยไวเวิร์นเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีในทันทีซึ่งทางน้องเซเลียนั้นเธอเนี่ยก็สามารถพุ่งเข้าไปสังหารพวกวอยไวเวิร์นได้ในทันทีแล้วเลโอนิสก็ได้ใช้เวทไฟเนี่ยเผาพวกวอยจนตายเกลี้ยงซึ่งบอกได้เลยว่าพลังของเลโอนิสเนี่ยมันโคตรจะโอพีแบบสุดๆแต่ทว่าหลังจากที่เลโอนิสได้กำจัดได้นั้นจู่ๆบนเหนือน่านฟ้าก็ได้มีวอยขนาดใหญ่รูปร่างมังกรเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งตัวมันเนี่ยก็ใหญ่เอามากๆซึ่งเพจที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันช่างน่าคิดถึงสิจริงแล้วพาก็ได้ตัดกลับไปที่พวกน้องเลจีนาซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ทำการรับมือต่อสู้กับพวกวอยอ็อกที่อยู่ตรงนี้ซึ่งทางซากุยาตัวของเธอเนี่ยก็ไม่เคยน้อยหน้าได้พุ่งเข้าไปจัดการพวกอ็อกวอยบริเวณแถวนั้นจนหมดเกลี้ยงแล้วในขณะที่พวกเธอทั้ง3คนกำลังจัดการพวกวอยอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้เกิดระเบิดฝุ่นตลบอบอวนขึ้นซึ่งพวกสาวๆที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าอย่าบอกนะว่านั่นเป็นคาร์ดไฮด้านะแล้วทันใดนั้นในตอนนี้ทางไฮด้า5หัวเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับซึ่งขนาดตัวของมันเนี่ยก็ใหญ่เอามากๆแล้วพาก็เลยตัดกลับมาที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้หลังจากที่เขาได้เห็นว่ามีมังกรขนาดใหญ่ปรากฏตัวออกมานั้นก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าแม้แต่เผ่ามังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังกลายเป็นวอยไปอย่างนั้นหรอถ้าสัตว์ประหลาดเช่นนั้นต้านท่านพลังเวทได้เหมือนกับมังกรละก็คงจะจัดการด้วยคาถาธรรมดาไม่ได้ซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกับเซเลียไปว่าตัวของเขาจะใช้เวทระดับสูงและช่วยป้องกันตัวของเขาทีและเมื่อน้องเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้รีบทำตามคำสั่งในทันทีแล้วทันใดนั้นทั้งเลโอนิสตัวของเขาก็ได้ทำการไล่คาถาเวทมนต์ระดับสูงในทันทีซึ่งในขณะที่ไล่อยู่นั้นก็ยังได้คิดขึ้นมาในใจว่าในตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่กันแน่เมืองของมนุษย์จะล่มสลายก็ช่างมันสิแต่ว่าข้าไม่มีทางปล่อยไอ้ผู้ที่บังอาจมาหาเรื่องจอมมารกับบริวารได้หรอกนะและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการปล่อยคาถาเวททำลายล้างวงกว้างระดับ10ออกไปโจมตีใส่มังกรในทันทีซึ่งการโจมตีในครั้งนี้มันก็รุนแรงเอามากๆจนทำเอามังกรเนี่ยถึงกับร่วงกันเลยทีเดียวแต่ทว่าทางมังกรเนี่ยมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังได้โจมตีสวนกลับมาได้ซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่าร่างกายของเขาในตอนนี้ไม่สามารถไล่คาถาแบบรวดเร็วได้ซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีแบ็คคัทเนี่ยกระโดดออกมาคาบคอมังกรในทันทีซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นจังหวะตัวของเขาก็ได้ปล่อยเวทมนต์ระดับ10อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ตัวของเขาก็ได้ใช้เวทแรงโน้มถ่วงกดทับมังกรบอยจนตายไปในที่สุดแล้วเมื่อเลโอนิสที่ได้กำจัดมังกรได้นั้นจู่ๆแผ่นดินที่พวกเขายืนอยู่เนี่ยมันก็ได้แยกและแตกออกจนปรากฏรากไม้มารัดตัวของเซเลียเอาไว้และได้ทำการลากเซเลียลงเข้าไปในใต้ดินในทันทีซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยแต่ทว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วและได้มีรากไม้ขนาดใหญ่เนี่ยพวยพุ่งออกมาอีกครั้งและได้ปรากฏหน้าตาของมันออกมาในทันทีซึ่งดูเหมือนว่าไอ้วอยรากไม้ตัวนี้มันจะรู้จักเลโอนิสด้วยนะครับซึ่งเลโอนิสที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้รู้ในทันทีว่าเจ้าเองสินะอาราคีแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6ในตอนนี้ภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนซึ่งในตอนนี้ก็มีโลเซเลียนั้นกำลังนั่ง
อใครบางคนอยู่ในปราสาทจอมมารแห่งนี้แล้วทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งใบหน้าของเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ครึ่งนึงและเป็นอันเดดครึ่งนึงนะครับซึ่งชายคนนี้ก็คือเลโอนิสหรือพระเอกของเราเมื่อ 1,000 ปีก่อนซึ่งทางโลเซเลียนั้นก็ยังได้พูดทักทายกับเลโอนิสไปนะครับว่ากลับมาแล้วงั้นหรอแล้วก็ยังได้ถามไปว่าทําสงครามมางั้นหรอซึ่งพระเอกของเราก็ได้ตอบไปว่าใช่แถมตายมาแล้วตั้ง2รอบแต่ก็ยังเอาชนะมาได้เพราะว่าตัวของเขานั้นคือจอมมารผู้เป็นอมตะยังไงล่ะแถมทางพระเอกของเรานั้นก็ยังนําทรัพย์สมบัติมากมายติดตัวมาอีกด้วยแล้วก็ยังได้บอกกับโรเซเลียไปอีกนะครับว่าตัวของเขานั้นยังได้เพื่อนใหม่มาอีกด้วยเป็นเจ้าชายอาณาจักรแห่งเงาชื่อว่าแบ็คคัทซึ่งเมื่อโรเซเลียที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ยินดีกับพระเอกเป็นอย่างมากแล้วก็จะมอบรางวัลให้กับเลโอนิส1อย่างซึ่งทันใดนั้นทางโรเซเลียเนี่ยก็ได้นําดาบศักดิ์สิทธิ์ของผู้กล้าออกมาซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งโรเซเลียก็ยังได้บอกไปว่านี่คือดาบศักดิ์สิทธิ์ในตอนที่เจ้าเคยเป็นผู้กล้าแต่ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้นไม่เหมาะกับเจ้าอีกแล้วเป็นดาบมารจะเหมาะกับเจ้ามากกว่าและเมื่อสิ้นสุดคําพูดของโรเซเลียนั้นตัวของเธอก็ได้ทําดาบศักดิ์สิทธิ์ของผู้กล้าให้กลายเป็นดาบมารในทันทีแต่ก่อนที่เธอจะมอบดาบให้กับพระเอกของเรานั้นตัวของเธอก็ยังได้บอกเงื่อนไขไปอีกว่ามันจะไม่สามารถดึงออกมาได้ยกเว้นแต่จะระบุเงื่อนไขบางประการซึ่งเจ้าก็คงจะรู้เงื่อนไขนั้นอยู่แล้วแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ทางเลโอนิสตัวของเขาก็กำลังเผชิญหน้ากับบอยลากไม้หรืออาราคีอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอาราคีนั้นในตอนนี้กำลังสร้างบอยจำนวนมากออกมาแถมเหตุการณ์สแตมปีดเมื่อหลายปีก่อนนั้นก็คงจะเป็นฝีมือของมันอีกด้วยซึ่งเลโอนิสที่ได้คิดได้แบบนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการใช้เวทไฟโจมตีในทันทีแต่ทว่าทางไออาราคีนั้นมันก็สามารถมุดดินหนีไปได้นะครับซึ่งพระเอกของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ทำการตัวต้าสัญลักษณ์ว่ามันยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าซึ่งนั่นก็เป็นเพราะถ้าต้าสัญลักษณ์หายไปนั้นก็แสดงว่าเซเลียเนี่ยก็จะตายนะครับและเมื่อรู้ว่าต้าสัญลักษณ์ยังไม่หายไปนั้นทางเลโอนิสก็ตั้งใจที่จะจัดการอาราคีในทันทีแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆทางแบ็คคัทเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าศัตรูจะอาฆาตเราจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งซึ่งทางเลโอนิสก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอาราคีฟื้นมาได้แบบนี้ก็แสดงว่าโลเซเลียนั้นจะต้องฟื้นคืนชีพอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ซึ่งแบ็คคัทก็ยังได้ถามกับเลโอนิสไปว่าทำไมมนุษย์พวกนั้นถึงมายืนอยู่ตรงนี้แล้วหลบในบ้านที่บอบบางอย่างนั้นหลบอยู่ในกระท่อมที่บอบบางแบบนั้นก็ดีอยู่แล้วจะออกมาโชว์ตัวเพื่ออะไรกันและเมื่อเลโอนิสที่ได้หันไปมองเด็กๆนั้นตัวของเขาก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าเด็กๆพวกนั้นต้องกลัวพลังของเขาเป็นอย่างแน่เพราะว่าพลังของพระเอกของเราเนี่ยมันเกินมนุษย์มานาเกินไปแล้วซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกกับเด็กๆไปว่าให้พวกเขาทุกคนเนี่ยไปหลบอยู่ที่ข้างในบ้านซะแล้วทันใดนั้นน้องชุดสีชมพูเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณกับเลโอนิสไปที่ช่วยปกป้องพวกเราเอาไว้แต่พวกเราเอาตัวรอดได้ได้โปรดช่วยพี่เซเลียด้วยเถอะนะคะซึ่งเพลงที่ได้ฟังคำพูดของน้องชุดสีชมพูนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ได้รังเกียจพลังของเขาซึ่งเพลงของเราก็ได้บอกไปว่าไว้ใจได้เลยผมขอสัญญาว่าจะพาคุณเซเลียกลับมาที่นี่ให้ได้ครับแล้วจากนั้นก่อนที่เพลงของเราจะเดินจากไปเขาเนี่ยก็ยังได้กางบาเลียปกป้องบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้เอาไว้และก็ยังได้เสกโครงกระดูกอัศวินเนี่ยให้ปกป้องพวกเด็กๆไว้อีกนะครับซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังจะเดินจากไปนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าสถานที่แห่งนี้ตัวของเขาไม่จำเป็นที่จะต้องปกป้องเลยสักนิดแต่ทว่าที่นี่เป็นที่สำคัญของบริวารถ้าไม่ปกป้องชื่อเสียงของจอมมารก็ต้องปนปี้กันพอดีแล้วจากนั้นทั้งเลโอนิสเขาเนี่ยก็ได้ทำการมาเดินหาแบ็คคัสซึ่งแบ็คคัสก็ได้ทำการเปิดผ้าอะไรบางอย่างออกมาซึ่งนั่นก็คือหมูปิงที่ทางซากุยะเคยให้ไว้เมื่อ EP ก่อนนะครับและเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าไม่ได้ขโมยใครมาใช่ไหมซึ่งทางแบ็คคัสเนี่ยก็ได้ตอบสวนกลับไปทันทีว่าตัวของเขานั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ของอาณาจักรเอาไม่มีทางทำเช่นนั้นหรอกก็แค่ยอมให้มนุษย์เกาคางนิดหน่อยเลยได้มาตั้งหากล่ะและในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าทางแบ็คคัสจะได้ยินเสียงจากเครื่องส่งสัญญาณของเซเลียนะครับแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ซากุยะซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็ได้ทำการสังหารไฮด้า5หัวแล้วก็กำลังต่อสู้กับวอยต้นอื่นๆซึ่งทางรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ทำการติดต่อไปหาเซเลียแต่แม้ว่าตัวของเธอจะติดต่อไปบ้างเท่าไหร่ทางเซเลียเนี่ยก็ไม่ได้ตอบมาเลยนะครับซึ่งในขณะที่รุ่นพี่เซเลียกำลังเครียดอยู่นั้นทางเลโอนิสก็ได้ทำการพูดกลับมาว่าในตอนนี้เซเลียถูกจับตัวไปแล้วซึ่งทางเลโอนิสก็ยังได้ขอให้รุ่นพี่เอลฟีเน่ช่วยบอกตำแหน่งของเซเลียหน่อยจะได้ไหมซึ่งทางรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปและยังได้ห้ามเลโอนิสห้ามทำอะไรวู่วามนะซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ยังได้บอกให้รุ่นพี่เอลฟีเน่เชื่อใจของเขาซะและเมื่อรุ่นพี่ที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องทำตามที่เพจของเราบอกในทันทีซึ่งทางรุ่นพี่
ีที่ได้ทำการตรวจสอบก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าในตอนนี้เซเลียอยู่ใต้ดินชั้นที่7และมีปฏิกิริยาอยู่ไกลๆกับตาเวทมนต์อีกด้วยซึ่งในขณะที่รุ่นพี่กำลังบอกข้อมูลอยู่นั้นจู่ๆไอเฮด้า5หัวเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีใส่รุ่นพี่ในทันทีแต่ทว่าจู่ๆหัวของมันนั้นก็ได้ขาดออกโดยแท้ปริศนาซึ่งคนที่โจมตีใส่ไฮด้า5หัวนั่นก็คือฝีมือของน้องเชอร์ลีนะครับซึ่งน้องที่ได้ช่วยรุ่นพี่เอลฟิเน่ได้นั้นเธอเนี่ยก็ยังได้บ่นออกมาว่าเป็นเมดของท่านจอมมารโดนใช้งานหนักจังเลยนะแต่ก็ยังสบายกว่างานพิเศษร้านโดนัทอีกนะแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสกับแบ็คคาร์ดซึ่งในตอนนี้ตัวของเขากำลังมุ่งหน้าไปที่คริสตันเวทมนต์หรือเตาเวทมนต์ที่อยู่ชั้นใต้ดินชั้นที่7ซึ่งทางแบ็คคาร์ดก็ยังสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงส่งเชอร์ลีไปช่วยมนุษย์ซึ่งเพลงของเราก็ได้ตอบไปว่าเชอร์ลีนั้นมีฝีมือที่เก่งมากๆพวกวอยเนี่ยไม่ขนามือหรอกแต่ทว่าทางแบ็คคาร์ดเนี่ยตัวของเขาก็รู้ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากรู้นั้นคืออยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากช่วยมนุษย์ซึ่งเพลงของเราก็ยังได้บอกไปอีกว่าตัวของเขานั้นต้องการรุ่นพี่เอลฟิเน่และเลจีน่ามาเป็นเมดบริวารด้วยซึ่งทางแบ็คคาร์ดก็ยังได้ข้องใจอีกว่าทำไมถึงต้องปกป้องมนุษย์ที่บ้านกัวโลโกโซนั้นด้วยซึ่งเพลงของเราก็ยังได้ตอบไปว่าตัวของเขานั้นรู้สึกชอบมนุษย์ขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะซึ่งแบ็คคาร์ดก็ได้บอกไปว่าอย่างนี้นี่เองก็สมเหมาะกับเป็นท่านดีนะแล้วทันใดนั้นทางเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยเวทไฟเพื่อเปิดทางไปยังเตาเวทมนต์ในทันทีซึ่งเมื่อพวกเขาที่ได้เดินทางมาถึงที่เตาเวทมนต์นั้นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็เป็นเพราะไออาราคีเนี่ยมันได้ปกคลุมพื้นที่โดยรอบด้วยตัวขนาดใหญ่มากๆโดยที่มันมีขนาดตัวใหญ่เอามากๆซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าให้คืนบริวารของข้ามาซะอาราคีและได้ทำการใช้เวทไฟโจมตีใส่มันในทันทีซึ่งมันก็โดนเข้าเต็มๆเลยนะครับซึ่งเวทไฟของเลโอนิสนั้นก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับอาราคีได้ซึ่งอาราคีก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าเจ้าน่าจะถูกทำลายไปเมื่อพันปีก่อนแล้วนี่ซึ่งเลโอนิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รู้ทันทีว่าไออาราคีเนี่ยมันยังคงหลงเหลือสติปัญญาอยู่แต่ก็ยังโง่อยู่ดีข้าไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกผนึกเอาไว้ตั้งหากล่ะซึ่งทางอาราคีก็ได้พูดขึ้นมาว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกจะเกิดใหม่พร้อมกับดวงดาวแห่งความว่างเปล่าข้าถูกเลือกให้เป็นผู้ทรงสารจากเทพเจ้าแล้วมันก็ได้เสกลูกกระจอกออกมาแล้วก็หัวเราะด้วยความบ้าคลั่งซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นลูกกระจอกนั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่าไออาราคีเนี่ยมันได้กินนักบวชของศาสนาศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยซึ่งในขณะเดียวกันนั้นภายในร่างกายของไออาราคีมันก็ได้มีน้องเซเลียในถูกจับมัดอยู่ซึ่งทางเซเลียตัวของเธอก็ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เพราะว่าอาราคีเนี่ยไม่ได้จับตัวของน้องเอาไว้แล้วทันใดนั้นทางอาราคีมันก็ได้โจมตีไซเลโอนิสในทันทีแต่ทว่าเพเอกของเราเนี่ยก็ยังหลบการโจมตีไปได้และใช้เวทน้ำแข็งโจมตีสวนกลับแต่ทว่าไม่ว่าเพเอกของเราและแบ็คคัทจะโจมตีใส่อาราคีมากเท่าไหร่มันเนี่ยก็ฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้เหมือนเดิมซึ่งแบ็คคัทก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเขานั้นรู้สึกว่าพลังของตัวเขาเองกับเลโอนิสนั้นดูเหมือนจะลดลงซึ่งเพเอกของเราก็ได้ตอบกลับไปว่าในตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ในเขตแดนของอาราคีแล้วก็กำลังถูกดูดพลังเวทออกไปแล้วจากนั้นในอาราคีเนี่ยมันก็ได้รวบรวมพลังเวทซึ่งนั่นก็คือคาถาขั้นที่8และได้โจมตีเพเอกของเราในทันทีแต่ทว่าเพเอกของเราเนี่ยก็ยังหลบการโจมตีไปได้แต่ก็ดูเหมือนว่าทางเลโอนิสเนี่ยจะยังหลบไม่พ้นนะครับซึ่งตัวของเขาที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ทำการโจมตีสวนกลับไปแต่ทว่าไออาราคีเนี่ยก็ยังป้องกันการโจมตีไปได้และเหตุผลที่เลโอนิสและแบ็คคัทไม่สามารถโจมตีใส่อาราคีได้นั้นก็เป็นเพราะในตอนนี้ท้ายอาราคีเนี่ยมันได้ควบคุมคริสตันเวทมนต์เอาไว้ซึ่งมันก็ได้ดูดพลังออกมาจนทำให้ตัวของมันนั้นดูเหมือนจะมีพลังเวทแบบอินฟินิตี้กันเลยนะครับหรือก็คือใช้ไม่มีวันหมดซึ่งเลโอนิสที่ได้รู้แบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับแบ็คคัทไปว่าการต่อสู้ในครั้งนี้อาจจะเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงไปบ้างแต่เราจะลุยกันแบบไม่ยั้งเลยนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เซเลียอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถูกจับจนไม่สามารถขยับตัวไปได้แต่ทว่าตัวของน้องเนี่ยก็ยังได้เซกดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาและคิดว่าจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เพื่อออกไปปกป้องเลโอคุ้งแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่เลโออีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้ยังดุเดือดและได้ทำการประสานเวทมนต์กับแบ็คคัทและโจมตีไซมอนในทันทีแต่ทว่าทายอาราคีเนี่ยมันก็ยับต้านพลังของเลโอนิสได้ซึ่งทางด้านของเซเลียในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าบาดแผลหรือเลือดของเธอที่ออกมานั้นมันจะกลายเป็นใบมีดและได้ตัดรากไม้ออกและได้พูดขึ้นมาอีกว่าฉันไม่อยากอยู่เพื่อให้คนอื่นปกป้องอีกแล้วและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเซเลียนั้นก็ได้ทำให้เลโอนิสหรือเพื่อนของเราเนี่ยรู้ตำแหน่งและได้ทำการคว้างอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปหาเซเลียในทันทีจนถึงกับทะลุอกกันไปเลยนะครับแต่ทว่านั่นก็เป็นการปลูกพลังแวมไพร์ในตัวของเซเลียให้ตื่นขึ้นซึ่งตัวของเธอนั้นก็สามารถหนีออกมาจากอาราคีได้สำเร็จและได้ทำการพุ่งตัวไปหาเลโอในทันทีซึ่งเลโอนิสก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเขานั้นได้แบ่งเลือดที่ใส่เวทมนต์ให้กับบริวารและเซเลียที่ได้ตั้งหลักได้นั้นทางอาราคีก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าข้ามีวิธีสมเหตุสมผลในการทำลายเจ้าให้สิ้นซากแล้วทันใดนั้น
ไออาราคีมันก็ได้ทำการรวบรวมเวทมนต์มหาศาลเพื่อจะโจมตีไซเลโอนิสซึ่งนั่นมันก็คือคาถาขั้นที่10ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงมากๆซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาก็ได้บอกไปผมจะเป็นคนกำจัดเจ้านั่นเองอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยคุณช่วยปกป้องผมจะได้ไหมซึ่งเซเลียเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปแล้วทันใดนั้นทางเซเลียก็ได้ใช้เลือดของตัวเองสร้างใบมีดขนาดเล็กจำนวนมากและได้ทำการตัดรากของอาราคีทั้งหมดซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางเลโอนิสก็ได้ทำการลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรกับคาถาของเขาซึ่งแบ็คคาร์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าจะใช้เจ้านั่นอย่างนั้นหรอซึ่งเลโอนิสก็ได้ตอบไปว่าใช่แล้วข้าได้บริวารคืนมาแล้วด้วยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วซึ่งแบ็คคาร์ก็ยังได้เตือนกลับไปว่าท่านรู้ใช่ไหมว่าใช้มันจะหมายความว่ายังไงซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังคำถามนั้นเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนในตอนที่กำลังพูดคุยกับโรซีเลียเรื่องเงื่อนไขการใช้ดาบมาเล่มนี้ว่าดาบเล่มนี้จะถามความจริงจากเจ้าแล้วเลโอนิสในตอนนั้นก็ได้ถามไปว่าดาบเล่มนี้ยังคงเหลือเจตจำนงของดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอครับซึ่งโรซีเลียก็ได้ตอบไปว่าใช่ด้วยพรของข้าดาบศักดิ์สิทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงเป็นดาบมารพลังอันมหาศาลยังคงเดิมและผนึกอันแน่นหนายังคงอยู่เช่นเดิมซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้รู้ได้ทันทีว่าการที่จะดึงดาบเล่มนี้ออกมาใช้นั้นจะต้องบรรลุเงื่อนไขเท่านั้นถึงจะใช้ได้แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้รู้ว่าดาบมารของเลโอนิสนั้นอยู่ในคาถาคู่ใจของเขาซึ่งเลโอนิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าอยากให้เจ้าเป็นพลังให้แก่ข้าฉะนั้นจอมมารผู้เป็นอมตะจะขอกำหนดให้ดินแดนแห่งนี้ให้เซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนเป็นอาณาจักรของข้าฉะนั้นทุกคนที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้ล้วนเป็นประชาชนของข้าประชาชนที่ข้าจะต้องปกป้องเจ้าคือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถือกำเนิดมาเพื่อกอกบฏต่อสวรรค์และทำลายโลกเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพรจากเหล่าถวยเทพเป็นดาบมารที่ได้รับพรจากเทพธิดาและทำลายศัตรูให้สิ้นซากและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาได้สำเร็จและอาราคีที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของมันก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นท่าทางหวาดกลัวของอาราคีนั้นตัวของเขาก็ได้พูดเยอะแยะให้มันไปซึ่งไออาราคีเนี่ยมันก็ยังมั่นใจเป็นอย่างมากว่าชะตากรรมแห่งการล่มสลายมันไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้าจะฝืนชะตากรรมอะไรนั้นด้วยมือของข้าเองและได้ทำการโจมตีใส่อาราคีอีกครั้งซึ่งการโจมตีในครั้งนี้มันก็รุนแรงเอามากๆจนสามารถกำจัดอาราคีได้เพียงแค่การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวจนทำให้ตัวของมันนั้นได้สลายกลายเป็นฝุ่นซึ่งในขณะเดียวกันนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์ประชาการใหญ่ซึ่งในตอนนี้ทางพนักงานเนี่ยก็ได้รายงานมาว่าในตอนนี้สัญญาณของวอยลอร์ดได้หายไปแล้วแถมเตาเวทมนต์ยังปลอดภัยอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะดีใจกันเป็นอย่างมากว่าการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาเนี่ยได้เป็นฝ่ายที่ชนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกของเราอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้โผล่มาจากท่อระบายน้ำโดยที่มีรุ่นพี่เอลฟิเน่ซากุยะและเลจีนามารอต้อนรับพวกเขาอยู่ซึ่งพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีใครบาดเจ็บเลยสักคนเดียวยกเว้นแต่พระเอกของเรานะครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันต่อมาซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้นอนซมอยู่บนเตียงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะร่างกายของเขาในตอนนี้มันเป็นเหมือนกับเด็กแถมยังมีขีดจำกัดอีกด้วยและยิ่งใช้ดาบมารก็ยิ่งทำให้ร่างกายนี้เจ็บมากขึ้นไปอีกแล้วทันใดนั้นทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินมาหาเลโอนิสนะครับโดยที่นำเอาของกินมาให้แถมยังเป็นของขวัญจากบ้านเด็กกำพร้าอีกด้วยซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าข้ากำหนดให้ตัวเองต้องปกป้องมนุษยชาติที่เคยเป็นศัตรูเมื่อ 1,000 ปีก่อนแต่คนที่เคารพจอมมารก็ควรได้รับการปกป้องจากข้านี่นะและในขณะที่เลโอนิสกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ได้มีอาการแปลกๆออกมาและได้บอกไปว่าในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเธอเนี่ยได้ใช้พลังดาบศักดิ์สิทธิ์ไปเยอะเลยจะขอดื่มเลือดจากพระเอกของเรานะครับซึ่งพระเอกของเราที่เห็นท่าที่แบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเลยบอกไปว่าได้แค่นิดเดียวนะและเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ทำการดูดเลือดจากนิ้วของเลโอนิสในทันทีแต่ทว่าในจังหวะนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะสุดๆซึ่งนั่นก็เป็นเพราะทั้งเลจีนาซากุยะและลุนพีเอลฟีเน่เนี่ยก็ได้เปิดประตูมาเห็นพอดีเลยซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นจังหวะนรกสุดๆกันเลยนะครับและน้องเซเลียก็รู้สึกเขินอายเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เรือกลางทะเลแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ทางโรลี่หัวท่องคนนี้ก็คือองค์หญิงที่กำลังจะไปเมืองที่พระเอกของเราอยู่ซึ่งเหตุผลที่เธอกำลังเดินทางไปนั้นนั่นก็เพราะตัวของเธอเนี่ยได้ข่าวการเกิดสเตมปีดเลยจะต้องไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่6
เปิดเรื่องมาในตอนที่7ในตอนนี้หลังจากสงครามกับวอยได้จบลงนั้นก็ดูเหมือนว่าทางเมืองเนี่ยจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและเตาเวทมนต์ก็ได้รับความเสียหายมากอีกด้วยซึ่งในตอนนี้ผู้คนในเกาะนั้นก็กำลังซ่อมแซมกันอยู่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่พระเอกของเราลือเลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็กำลังเดินเข้าไปที่ห้องหนึ่งซึ่งมีนกดักรออยู่นะครับแล้วทันใดนั้นทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นำคีย์การ์ดหรือบัตรของตัวเองออกมาเพื่อที่จะเข้าไปในห้องนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งทางนกก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรบริหารถึงจะเข้าไปในคลังนิรภัยได้ครับซึ่งพระเอกของเราที่เห็นนกพูกตัวนั้นเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าพูดงั้นหรอยังมีชีวิตอยู่อีกงั้นหรอซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกกับนกตัวนั้นไปว่าเขาเป็นนักเรียนของวิทยาลัยแห่งนี้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมซึ่งนกเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปเพราะว่าจะต้องได้คำยืนยันจากองค์กรซะก่อนแล้วทันใดนั้นจู่ๆทางด้านหลังของพระเอกเนี่ยก็ได้มีสาวหัวทองมาปิดตาของเขาเอาไว้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าคนที่ปิดตาของเขาเอาไว้นั่นก็คือเลจิน่าซึ่งดูเหมือนว่าทั้งเลจิน่านั้นจะตามพระเอกของเรามานะครับซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าเขาจะแก้มหาหนังสือตัวอักษรโบราณที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ผมถูกผนึกไว้ซึ่งเลจิน่าเธอเนี่ยก็ได้พูดพอใจพระเอกไปการที่ไม่รู้เรื่องในอดีตของตัวเองนั้นมันทำให้รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวพี่สาวจะช่วยเอกนะแล้วทันใดนั้นทางเลจิน่าเนี่ยก็ได้เดินไปบอกกับนกฮูกตัวนั้นว่าตัวของเธอเนี่ยขออนุญาตเข้าไปในห้องหน่อยแต่ก็ดูเหมือนว่าทางนกฮูกเนี่ยจะได้ตอบปฏิเสธกลับไปนะครับซึ่งเลจิน่าที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำอะไรบางอย่างแล้วนกฮูกก็ได้พูดออกมาว่ารับทราบครับเชิญเข้าไปได้แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดเข้าไปภายในห้องซึ่งสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของพระเอกนั้นก็คือหนังสือมากมายที่ตัวของเขานั้นต้องการที่จะศึกษาซึ่งทางเลจิน่าก็ได้บอกไปว่ามันอยู่ที่ชั้นนี้แล้วจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าพูดที่อยู่หน้าห้องนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์ที่สร้างขึ้นงั้นหรอพูดของจริงเนี่ยเป็นยังไงหรอครับซึ่งเลจิน่าก็ยังได้บอกไปว่าพวกพูดนั้นเกือบหายไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่บอยจะเข้ามาลุกลามซะอีกแต่เหมือนจะยังคงมีตัวตนอยู่ในป่าโบราณแล้วในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆมือถือของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีข้อความอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าทางหน่วย18หรือหน่วยที่พระเอกอยู่นั้นจะได้รับบัตรเชิญเข้างานเลี้ยงของเรือรบไฮเปอร์เรียนซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าจะภาพงานนี้คือเจ้าหญิงอันดับที่4เจ้าหญิงอันที่เลียซึ่งเพจของเราที่ได้รู้แบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดแผนอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการติดต่อมาหากับเลโอนิสซึ่งดูเหมือนว่าทางเซเลียเนี่ยจะดูแลเอาใจใส่ทางเลโอนิสเป็นอย่างมากเธอเนี่ยก็ยังได้บอกให้เพจของเราเนี่ยได้ทานข้าวกลางวันซะและทานผักด้วยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทำการวางสายไปในทันทีซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ยังสงสัยว่าทำอะไรให้เธอโกรธงั้นหรอแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีพวกเผ่าสัตว์ป่ากำลังยืนพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะวางแผนที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงบนเรือให้เปิดเรียนซึ่งทางพี่สิงโตก็ได้วางแผนไว้ว่าเขาจะลักพาตัวองค์หญิงอันดับที่4อันที่เลียซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเห็นด้วยแต่ทว่าทางเผ่าเทพอสูรที่มีชื่อว่าเอลซ่านั้นพวกของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพวกเขาไม่มีพลังดาบศักดิ์สิทธิ์และจะต่อสู้กับพวกมนุษย์ได้อย่างนั้นหรอและในขณะที่พวกเขากำลังทะเลาะกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีสาวเผ่าดาร์กเอลปรากฏตัวออกมาและบอกไปว่าดูเหมือนว่าสมาชิกของราชาหมาป่าที่เขาลือกันว่าเป็นหัวรุนแรงจะไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่เลยนะซึ่งพี่หมาป่าที่ได้ยินแบบนั้นมันเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่สาวดาร์กเอลคนนี้มาดูถูกกลุ่มของเขาซึ่งทางดาร์กเอลเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นไม่ได้มาดูถูกแต่มาช่วยตั้งหากล่ะฉันเองก็เป็นอมนุษย์ที่รู้สึกเกลียดชังมนุษย์เช่นกันซึ่งทางตะแกเผ่าเอลก็ยังได้ถามไปว่าจะช่วยลักพาเจ้าหญิงอย่างนั้นหรอซึ่งทางสาวดาร์กเอลเนี่ยตัวของเธอก็เสนอไปว่าต้องการที่จะมอบพลังให้กับพวกคุณเองที่เหนือกว่าอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วทันใดนั้นทางดาร์กเอลก็ได้ทำการเสกดาบของตัวเองออกมาและได้ทำอะไรบางอย่างกับพี่สิงโตและเมื่อทางสาวดาร์กเอลได้ทำการเสร็จสับนั้นจู่ๆพี่สิงโตเนี่ยก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าจะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ได้อีกด้วยแต่ทว่าทางดาร์กเอลก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปว่านั่นไม่ใช่ดาบศักดิ์สิทธิ์หรอกนะมันคือดาบมารที่ได้รับมาจากเทพธิดาตั้งหากและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกมีความหวังว่าแผนในครั้งนี้มันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่ทว่าทางสาวดาร์กเอลเนี่ยก็ยังได้บอกไปว่าแต่ว่าพวกคุณช่วยทำตามความปรารถนาเล็กน้อยของฉันได้ไหมคะเทพธิดาต้องการเครื่องสังเวยค่ะช่วยไว้ชีวิตอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
และเมื่อไอ้พวกเผ่าสัตว์ป่าที่ได้ฟังแบบนั้นพวกมันเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปในทันทีซึ่งพี่สิงโตเนี่ยก็ได้ทำการถามชื่อว่าเธอชื่ออะไรงั้นหรอซึ่งดาร์กเอลก็ได้แนะนำไปว่าตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าชานาคเป็นแม่มดแห่งป่าอันธการนิลันแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสตัวของเขานั้นก็ได้มายืนดูเรือให้เปิดเรียนซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ที่ใหญ่เท่ากับเรือของกองทัพจอมานถึง 2-3 ลำกันเลยทีเดียวแล้วจากนั้นเพลงของเราเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปในตลาดเพื่อเลือกหาซื้อของให้กับบริวารของเขาซึ่งเพลงเนี่ยก็ได้เลือกกำไรอันหนึ่งขึ้นมาทางพ่อค้าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเพลงเนี่ยต้าถึงเป็นอย่างมากเพราะว่ากำไรอันนี้เป็นงานฝีมือของเอลซึ่งเพลงของเราก็ได้ถามไปว่ามีเผ่าเอลอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอเพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นผู้ลี้ภัยมาที่นี่ซึ่งพ่อค้าที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปในเขตพิเศษอามนุษย์ไม่ได้มีแค่เผ่าเอลเท่านั้นแต่ยังมีเผ่าม้าป่าเผ่าสิงโตและอามนุษย์อื่นๆอาศัยอยู่อีกมากมายแล้วจากนั้นภาพเมียก็ได้ตัดไปที่เรือให้เปลี่ยนซึ่งในตอนนี้องค์หญิงก็ได้ทำการออกมาทักทายกับประชาชนที่อยู่ข้างล่างซึ่งทหารที่อยู่ข้างก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าท่านก้าวออกไปมากกว่านี้ทางทหารจะคุ้มครองพระองค์ยากกว่าเดิมพะยะค่ะแต่ทว่าทางด้านของอีกฝั่งเรือนั้นก็ยังมีทางเลกินาที่กำลังใช้กล้องส่องทางไกลมองทางองค์หญิงอยู่แล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขากับทางเซเลียเนี่ยก็ได้มาเจอตัวกันแล้วนะครับซึ่งเซเลียที่ได้เจอกับเลโอนิสนั้นเธอเนี่ยก็ได้ถามพระเอกรัวๆเลยนะว่าทานข้าวเนี่ยกินผักเยอะไหมแต่ทว่าพระเอกที่ได้เห็นท่าทีที่ดูไม่พอใจของเซเลียนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำการหยิบของขวัญออกมา1ชิ้นเพื่อมอบให้เป็นค่าตอบแทนในการดูแลตลอดที่ผ่านมาและเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากว่านี่ซื้อมาให้เธอจริงหรอซึ่งตอนแรกที่เซเลียได้รับของนั้นก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ยังได้บอกกับเพื่อนของเราไปอีกว่าฉันก็ดีใจอยู่หรอกนะแต่ถ้าทำกับเด็กผู้หญิงแบบนั้นล่ะก็ในอนาคตจะกลายเป็นจอมมายามค่ำคืนเอานะแล้วจากนั้นเซเลียก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนเรือพร้อมกันเถอะซึ่งเพื่อนของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าเลจิน่าไม่มาด้วยหรอซึ่งดูเหมือนว่าทางสามสาวนั้นจะมีอะไรบางอย่างปิดบังพระเอกของเราเอาไว้สิ่งทางเซเลียก็ได้บอกไปว่าเลจิน่านั้นมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องทำน่ะและในขณะที่พวกเขาทั้ง4คนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีสาวหัวทองโบฟ้าคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาและได้ทำการทักทายกับเซเลียซึ่งตัวของเธอนั้นก็มีชื่อว่าเฟนลิสซึ่งเซเลียก็ได้ถามไปว่าเธอนั้นมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณด้วยงั้นหรอซึ่งตัวของเธอก็ได้ตอบไปว่าเธอนั้นเป็นตัวแทนของประธานฝ่ายบริหารตั้งหากล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะดูไม่ถูกกันเป็นอย่างมากและเมื่อทั้งสองคนได้พูดขิงใส่กันและอวดเบ่งกันเสร็จนั้นทางเฟลิสตัวของเธอเนี่ยก็ได้ยินดีกับเซเลียเรื่องที่พลังดาบศักดิ์สิทธิ์ตื่นขึ้นมาแล้วแล้วเธอก็ได้เดินจากไปซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ยังได้ถามไปว่าเธอเป็นใครงั้นหรอซึ่งเซเลียก็ได้ตอบไปว่าเธอเป็นคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่บนเรือให้เปิดเรียนซึ่งในตอนนี้พี่สิงโตเนี่ยก็ได้ทำการสังหารทหารเฝ้ายามที่อยู่บนเรือนั้นและทำการนำผิวหนังมาใส่ให้ตัวเองเพื่อปิดบังรูปลักษณ์เอาไว้และให้คล้ายมนุษย์ที่สุดซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเริ่มทำตามแผนการกันแล้วนะครับในการลักพาตัวเจ้าหญิงแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในงานเลี้ยงซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ยืนสังสรรค์และรับประทานอาหารกันซึ่งทางรุ่นพี่ซากุยะตัวของเธอนั้นก็ได้หยิบอาหารจำนวนมากใส่กล่องที่ตัวเองนำเข้ามาซึ่งทางเฟนลิสก็ได้ถามไปว่าทำอะไรอยู่งั้นหรอซึ่งรุ่นพี่ซากุยะก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นกำลังนำของฝากไปให้กับคุโรงาเนปุกปุยซึ่งทางเฟนลิสที่ได้ฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็ถึงกับงงตาแตกเลยว่าซากุยะพูดถึงอะไรกันแน่แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่พระเอกของเราซึ่งในตอนนี้ตัวของเขากำลังนั่งดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางอย่างที่หายไปและดูเหมือนว่าจะมีใครจงใจปกปิดอีกด้วยทั้งเรื่องของเทพธิดาและเหล่าถวยเทพและในขณะที่เลโอนิสกำลังคิดอะไรอยู่เพื่อนๆอยู่นั้นทางน้องเชอร์ลีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเพื่อนของเราที่ได้เห็นเชอร์ลีนั้นตัวของเขาก็ได้บอกไปว่าข้าไม่ได้สั่งให้เจ้าปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟเลยนะข้าสั่งให้ไปสำรวจเรือลำนี้ตั้งหากล่ะซึ่งทางเชอร์ลีเนี่ยก็ยังได้ถามกับเพื่อนไปว่าชุดนี้เหมาะสมกับการทำภารกิจนี้ที่สุดเลยแล้วจากนั้นเพื่อนเนี่ยก็ได้ถามไปว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างซึ่งเชอร์ลีก็ได้รายงานไปว่าแหล่งพลังงานคือคริสตัลเวทมนต์นอกจากปืนใหญ่และปืนกลที่เป็นแบบเดียวกับเมืองเรือลำนี้ยังมีอาวุธที่สามารถบินลอยอยู่บนท้องฟ้าติดตั้งอยู่อีกด้วยซึ่งเพลงของเราที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้สงสัยเป็นอย่างมากและได้ถามไปว่ามันเป็นยังไงหรอซึ่งเชอร์ลีก็ได้ตอบไปว่าตัวของเธอนั้นกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ซึ่งเชอร์ลีที่พูดจบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปในทันทีแต่เพลงของเราเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้และได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นมีของฝากจะให้เจ้าด้วยซึ่งเชอร์ลีที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้รู้สึกดีใจเป็นอย่าง
มากที่ว่าท่านเจ้ามาเนี่ยจะซื้อของให้แต่ทว่าของที่เบงของเราซื้อให้เนี่ยนั่นมันก็คือโดนัทจนทำจึงน้องเชอรี่ที่ได้เห็นแบบนั้นน้องเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและยังได้ด่าเบงของเราไปว่าเจ้ามาเนี่ยบ้าที่สุดเลยใครจะไปอยากกินของฝากกับเราและเมื่อเชอรี่ที่ได้พูดจบนั้นจู่ๆทางเซเลียก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเพเอกที่ได้หันไปเห็นนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากกับเซเลียในตอนนี้ซึ่งนั่นก็เป็นพอเซเลียเนี่ยมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำแสนสุดจะเซ็กซี่ซึ่งบอกได้เลยว่าถูกใจคนสปอยมากๆเลยนะครับแถมยังมีโลลิ2คนเป็นของแถมให้อีกด้วยแล้วจากนั้นทั้ง3สาวเนี่ยก็ได้ชวนให้พระเอกของเราลงไปว่ายน้ำด้วยกันซึ่งพระเอกที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีชุดว่ายน้ำอีกด้วยซึ่งเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ดีบกางเกงว่ายน้ำออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเตรียมพร้อมสุดๆกันเลยนะครับและยังได้บอกไปว่าเธอนั้นจะช่วยสอนว่ายน้ำให้เองแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียนั้นก็กำลังสอนเลโอนิสในการว่ายน้ำอยู่ซึ่งพระเอกของเราก็ยังเจ็บใจเป็นอย่างมากเพราะตัวของเขานั้นเป็นคนที่อ่อนไหวต่อคำขอของบริวารซะด้วยส่วนอีกเรื่องที่ทำให้พระเอกของเราลำบากใจนั่นก็คือชุดว่ายน้ำของเซเลียที่ทำให้ตัวของเขานั้นถึงกับแข็งเป๊กกันไปเลยหมายถึงขานะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกลำบากใจเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ช่วงเย็นซึ่งในตอนนี้ทั้งเลจิน่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้มองเลือไฮเปอร์เรียนอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆซึ่งดูเหมือนตัวของเธอนั้นจะมีอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังพวกเราอยู่นะครับแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ภายในเรือซึ่งในตอนนี้ทางเจ้าหญิงก็กำลังเดินทางไปยังที่ไหนที่หนึ่งซึ่งในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นจู่ๆทางองครักษ์ส่วนตัวนั้นก็ได้ถูกลอบสังหารจากด้านหลังซึ่งองค์หญิงที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาในตอนนี้นั่นก็คืออ่ะมนุษย์ซึ่งทางพี่สิงโตที่ได้จับตัวเจ้าหญิงไว้ได้ก็ได้พูดออกมาว่าช่วยมากับพวกเราหน่อยจะได้ไหมซึ่งทางเจ้าหญิงที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็ได้ทำการปล่อยสัตว์เลี้ยงจิ้งจอกตัวน้อยให้หนีออกไปจากที่นี่ในทันทีซึ่งทางพี่สิงโตที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามที่จะตามไปแต่ทว่าทางดาร์คเอลก็ได้ปรากฏตัวออกมาและบอกไปว่าถึงปล่อยให้มาสเตอร์คีหนีไปได้ก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในงานซึ่งในตอนนี้ก็มีพวกทหารเนี่ยได้ทำการสังหารผู้คนจำนวนหนึ่งซึ่งคนที่ได้ทำการบุกมานั้นก็คือสาวเผ่าเทพอสูรคนนี้และคนอื่นๆในกลุ่มอีกด้วยซึ่งเลโอนิสหรือเพจของเราที่เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าพวกมันยังต้องมีพวกอยู่อีกแน่ๆแล้วทันใดนั้นทางแฟนลิสก็ได้เดินก้าวขามาข้างหน้าและได้เสนอตัวที่จะปกป้องทุกคนเอาไว้แต่ทว่าทันใดนั้นเธอก็ต้องหยุดการกระทำของตัวเองเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสาวเผ่าเทพอสูรนั้นได้ขู่ไปว่าถ้าใช้พลังดาบศักดิ์สิทธิ์จะทำการสังหารคนธรรมดาทิ้งในทันทีจนตัวของเธอนั้นต้องยอมสิ้นเวลาซึ่งทางตะแก่เผ่าเอลก็ได้ทำการเสกแอปเปิลระเบิดออกมาแล้วจากนั้นก็ได้ทำการจับตัวประกันทุกคนเอาไว้ซึ่งก็ได้มีชายอ้วนคนหนึ่งได้ถามกับเป้าหมายของพวกมันไปว่าต้องการอะไรกันแน่ซึ่งทางพี่มาป่าก็ได้บอกไปว่าให้จักรพรรดิปล่อยตัวสหายของพวกเรายังไงล่ะซึ่งทางเฟลิกก็ได้บอกไปว่าทางจักรวรรดินั้นไม่มีทางต่อรองกับพวกก่อการร้ายหรอกนะซึ่งทางพี่มาป่าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ได้ขู่ไปว่าถ้าพูดมากกว่านี้จะทำการฆ่าทิ้งซะซึ่งสาวเผ่าเทพอสูรว่าห้ามฆ่าคนที่มีพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางพี่หมาป่านั้นมันก็รู้ตัวดีอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องเป็นเครื่องสังเวยให้กับท่านเทพธิดาดูเหมือนที่ได้พลังนี้มาเพราะเป็นเมตตาของเทพธิดาและเมื่อเลโอนิสหรือเพลของเราที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ทำการบอกกับเซเลียไปว่าตัวของเขานั้นจะไปเช็คก่อนว่าองค์หญิงปลอดภัยไหมและเรามาใช้แผนซ้อนแผนกันดีกว่าและเมื่อเลโอนิสที่ได้พูดจบนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการมุดดินหายไปในทันทีแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่องค์หญิงที่ห้องควบคุมเรือซึ่งในตอนนี้ทางพี่สิงโตนั้นก็ได้ทำการบังคับองค์หญิงให้สตาร์ทเครื่องเรือซะซึ่งทางองค์หญิงก็ได้ทำตามแต่โดยดีซึ่งทางองค์หญิงก็ได้บอกไปว่าถ้าทำตามที่สั่งพวกคุณจะปล่อยประชาชนทุกคนไปสินะซึ่งทางดาร์คเอลเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าใช่ซึ่งทางพี่สิงโตก็ยังได้บอกไปอีกว่าให้เดินเรือมุ่งหน้าไปที่ทางจักรวรรดิซึ่งองค์หญิงก็ได้ทำตามแต่โดยดีแต่ทว่าตัวของเธอนั้นก็ได้ตรวจพบพวกวอยที่บริเวณหินโศกที่อยู่ใต้น้ำกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ซึ่งทางดาร์คเอลที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้สั่งไปว่าให้มุ่งหน้าตรงไปซะทางพี่สิงโตเนี่ยก็ได้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวจะถูกวอยกืนกินเอานะแต่ทว่าทางสาวเอลเนี่ยก็ไม่ได้สนใจและใส่ใจอะไรทั้งนั้นว่าใครที่ถูกกืนกินและยังเหมาะที่จะสังเวยให้แก่เทพธิดาที่สุดแผนการของพวกแกจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันสิซึ่งทางพี่สิงโตที่ได้ฟังแบบนั้นแกเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้พร้อมที่จะเข้าไปสังหารทางดาร์คเอลในทันทีซึ่งชานาร์ดหรือดาร์คเอลที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทไฟแผดเผาพี่สิงโตจนหมดไหมจนไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นซึ่งชานา
าก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าคิดจะฆ่าแกล้งกันด้วยดาบมารที่ฉันให้เนี่ยนะและถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ก็ทำตามที่ฉันสั่งซะแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ภายนอกซึ่งในตอนนี้ทั้งเรจิน่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในตอนนี้เรือเนี่ยมันก็กำลังจะออกจากท่าน้ำโดยที่ไม่มีสาเหตุทั้งที่กำหนดการออกเรือคือวันพรุ่งนี้ซึ่งในขณะที่เรจิน่ากำลังคิดหนักอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีหมาจิ้งจอกตัวน้อยได้เข้ามาหาเรจิน่าซึ่งเรจิน่าที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอก็ได้รู้ในทันทีว่าหมาน้อยตัวนี้เป็นขององค์หญิงและเมื่อทางเรจิน่าที่ได้ทำการสัมผัสนั้นตัวของเธอก็ได้ยินเสียงขององค์หญิงที่ได้ฝากข้อความมาว่าถ้าออกมาถึงที่ท่าเรือได้แล้วก็ได้โปรดขอความช่วยเหลือให้ทีซึ่งเมื่อเรจิน่าที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจพร้อมกับวิ่งด้วยความเร็วสูงและได้ทำการกระโดดขึ้นไปบนเรือในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็กำลังเดินสำรวจเรือแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะหลงทางอีกด้วยแล้วทันใดนั้นจู่ๆจิ้งจอกตัวน้อยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับน้องเรจิน่าจนทำเอาพระเอกของเราเนี่ยตกใจหัวใจแทบวายตายกันเลยทีเดียวซึ่งเพลงของเราก็ได้ถามไปว่าทำไมเรจิน่าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะซึ่งเรจิน่าก็ได้บอกไปว่าน้องสาวกำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8ในตอนนี้ทางน้องเรจิน่าก็ได้เรื่องเล่าให้กับเรโอนิสได้ฟังว่าตัวของเธอนั้นเกิดในตระกูลของเชื้อพระวงศ์และเกิดในคืนที่มีดาวสีชาติส่องประกายอยู่บนฟ้าพร้อมกับตาสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายและในตอนที่เธอยังเป็นทารกอยู่นั้นก็ยังได้ถูกทั้งตระกูลของตัวเองนำไปทิ้งไว้ที่กลางป่าเพราะว่าตัวของเธอที่เป็นองค์หญิงระดับที่4นั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแต่ทว่าก็มีเดยุคคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสทาเลียรู้เรื่องเขาเนี่ยก็ได้ทำการจัดฉากเอาน้องเรจิน่าที่เป็นทารกนำไปที่ป่าลึกและจัดฉากว่าถูกฝังไปแล้วจากนั้นน้องเรจิน่าก็ถูกนำไปเลี้ยงโดยคนที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดและภรรยาของเขาซึ่งในตอนนั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวรุ่นราวคราวเดียวกันออกมาอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือน้องเซเลียและเพื่อปกปิดตัวตนของน้องเรจิน่าทางท่านเอ็ดเวิร์ดก็ได้ให้น้องเรจิน่านั้นกลายเป็นเมดประจำตัวของน้องเซเลียซึ่งทางเรจิน่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้บอกไปอีกว่าที่จริงแล้วตัวของเธอนั้นมีชื่อว่าเรจิน่าเลออสติลีเซและการที่เข้าร่วมกับหน่วยที่18นั้นก็เป็นเพราะหวังว่าจะได้เห็นน้องสาวจากที่ไกลๆซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเขาเนี่ยก็ยังได้ถามไปว่าเจ้านี่คือพูดขององค์หญิงสินะครับซึ่งเรจิน่าก็ยังได้อธิบายไปอีกว่าคนที่เกิดในเชื้อพระวงศ์นั้นจะครอบครองพลังขนทรงซึ่งเป็นผู้ใช้พูดและสามารถสื่อสารกับข้าบังเคิลที่เป็นผู้ต้นกำเนิดได้และสามารถควบคุมเรือลำนี้ได้อีกด้วยแล้วจากนั้นเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้ตัวขององค์หญิงได้ถูกจับเป็นตัวประกันไปแล้วด้วยฝีมือของพวกอมนุษย์และตอนนี้เซเลียก็กำลังหาทางช่วยอยู่พวกเราไปช่วยองค์หญิงกันเถอะครับซึ่งเรจิน่าที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขอให้พูดประจำตัวขององค์หญิงช่วยนำทางไปทีและพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางตามหาเจ้าหญิงแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องโถงซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้จับเป็นตัวประกันกันอยู่ซึ่งน้องหัวทองหรือเฟลิสเธอเนี่ยก็ได้ถามกับไอ้พวกอมนุษย์ไปว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนซึ่งพี่หมาป่าที่ได้ฟังแบบนั้นแกเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและได้บอกไปว่าถ้าพวกแกใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์หรือปืนล่ะก็ระเบิดมันก็จะทำงานขึ้นมาในทันทีซึ่งเมื่อพี่หมาป่าที่ได้พูดแบบนั้นลุนพี่เอลฟีเน่เนี่ยก็ได้บอกกับเซเลียไปว่าตัวของเธอนั้นได้ตรวจสอบพลังทำลายล้างของมันแล้วและดูเหมือนว่าลุนพี่เนี่ยจะมีแผนดีๆให้กับเซเลียอีกด้วยซึ่งลุนพี่ก็ยังได้บอกกับเซเลียไปอีกว่าในตอนนี้ไอ้แก่เอลคนนั้นมันตั้งใจส่งสัญญาณให้เกิดระเบิดจากแท่งไม้นั้นและเมื่อทั้งสองสาวที่ได้วางแผนกันเสร็จทางเซเลียก็ได้หยิบซ่อมที่อยู่ด้านหลังแทงนิ้วของตัวเองให้เลือดไหลออกมาเพื่อที่ว่าจะใช้เลือดหรือพลังของแวมไพร์ของเธอนั้นจัดการระเบิดแอปเปิลของไอ้เอลแก่ตัวนั้นแล้วในขณะเดียวกันนั้นพาก็ได้ตัดไปที่ห้องควบคุมเรือซึ่งในตอนนี้เมื่อเรจิน่ากับเลโอนิสที่ได้เดินทางมาถึงนั้นก็ได้พบว่าพวกทหารเนี่ยตายเกลี้ยงกันแล้วนะครับแถมองค์หญิงเนี่ยก็ยังไม่อยู่อีกด้วยซึ่งทางเรจิน่าก็ยังได้บอกไปว่าในตอนนี้เรือเนี่ยไม่สามารถควบคุมทิศทางได้และดูเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเจ้าหญิงผ่านจากพูดตัวนี้ซึ่งเลโอนิสก็ได้แนะนำไปว่าให้เรจิน่านั้นให้เรียกองค์หญิงเลยก็ได้นี่เพราะว่าเป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันคุณก็ทำได้ใช่ไหมล่ะและเมื่อเรจิน่าที่ได้ฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าถ้าเธอทำแบบนั้นการมีตัวตนอยู่ของเธอก็จะถูกรับรู้ซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ต้องคิดแบบนั้นนะครับคุณมาเพื่อช่วยน้องสาวไม่ใช่หรอและเมื่อเรจิน่าที่ได้ฟังคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ยอมทำตามในทันทีแล้วจากนั้นเรจิน่าก็ได้ทำการสื่อสารกับองค์หญิงผ่านพูดแล้วเธอเนี่ยก็ทำสำเร็จด้วยและเมื่อองค์หญิงที่ได้ยินเสียงของเรจิน่านั้นก็ได้ถามไปว่าคุณเป็นใครงั้นหรอซึ่งเรจิน่าก็ยังได้ตอบกลับไปว่าตัวของเธอนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ใช้พูดที่ผ่านทางมาและได้ถามกับองค์หญิงไปว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเพคะองค์หญิงก็ได้ตอบกลับมาว่าในตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ลานบินบนดาดฟ้าซึ่งเรจิน่าที่ได้รู้แบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แต่ทว่าองค์หญิงเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้
และได้บอกไปว่าให้ช่วยเรือลำนี้ก่อนฉันเถอะค่ะพอเส้นทางเรือลำนี้ถูกตั้งไว้ไปหาวอยที่อยู่ที่เขตหินโศกคุณต้องเชื่อมต่อกับข้าบังคินกับเครื่องควบคุมพูดที่อยู่ตรงกลางของเรือและยึดการควบคุมโดยเร็วที่สุดและเลจีนาที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนานตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าในตอนนี้องค์หญิงอยู่ที่ร้านบินดาดฟ้าแต่ว่าเรือเนี่ยก็เข้าเขตของวอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเลโอนิสที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้บอกให้เลจีนาลงไปที่ใต้เรือในตัวของเขานั้นจะไปช่วยองค์หญิงเองและเลจีนาก็ยังได้ถามไปว่าถ้าทำแบบนั้นจะดีจริงหรอเลโอนิสก็ได้ตอบกลับไปว่าผมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะคนที่ควบคุมเรือลำนี้ได้มีแค่คุณเลจีนาคนเดียวเท่านั้นซึ่งเลจีนาก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นฝากน้องสาวด้วยนะคะแล้วจากนั้นเลโอนิสก็ได้ทำการกระโดดออกจากหน้าต่างในทันทีซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าการลักพาตัวองค์หญิงนั้นเป็นงานของเจ้ามันอยู่แล้วแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องโถงอีกครั้งซึ่งในตอนนี้น้องเซเลียเนี่ยก็กำลังใช้เลือดของตัวเองเพื่อหยุดการระเบิดของไอ้แก่เอลตัวนั้นซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังพยายามอยู่นั้นจู่ๆเฟลลิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้เด็กๆขึ้นเรือกู้ชีพไปเดี๋ยวนี้ซึ่งพี่หมาป่าที่ได้ฟังแบบนั้นแกเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็จะทำการสังหารเธอทิ้งในทันทีแต่ทว่าเพื่อนมันเนี่ยก็ได้ทำการห้ามเอาไว้ซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆทางซากุยะก็ได้ทำจานแตกจนทำเอาพวกมันทุกตัวเนี่ยได้รู้ตัวกันซึ่งซากุยะก็ได้บอกไปว่าโทษทีเธอทำจานหล่นซะแล้วนะซึ่งพี่มาป่าที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วเชือกล่ะซึ่งซากุยะก็ได้ตอบกลับไปว่าเชือกเนี่ยมันเกะกะต้อนกิ่งข้าวก็เลยตัดทิ้งไปแล้วนะซึ่งพี่มาป่าแกเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็จะเข้าไปทำร้ายซากุยะในทันทีแต่ทว่าเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้และได้บอกไปว่าชุดนั้นเป็นนักดาบของโอรันซึ่งพี่มาป้าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าพวกที่บ้าคลั่งออกตามล่าวอยเพื่อล้างแค้นให้ครอบครัวใช่ไหมและในขณะที่พี่มาป้ากำลังตกใจอยู่นั้นจู่ๆทั้งเฟลลิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเธอเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองซึ่งพี่มาป้าที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้เข้าโจมตีเธอในทันทีแต่ทว่าเฟลลิสเนี่ยก็พอมีฝีมืออยู่บ้างจึงสามารถหลบการโจมตีและทำให้พี่มาป้าเนี่ยล้มลงกับพื้นไปได้ซึ่งพี่มาป้าที่ได้โดนแบบนั้นแกเนี่ยก็ได้สั่งให้แก่เอลทำการระเบิดในทันทีแต่ทว่ารุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ใช้พลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของเธอนั้นหยุดการระเบิดเอาไว้แล้วจากนั้นสาวๆทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการร่วมมือกันและหยุดพวกมันเอาไว้ได้และเมื่อเรื่องทุกอย่างที่ได้จบลงนั้นทางเซเลียก็ได้ทำการติดต่อไปหาเลโอนิสแต่ทว่าไม่ว่าติดต่อยังไงเนี่ยมันก็โทรไม่ติดเลยแถมในตอนนี้ข้างนอกเรือเนี่ยก็ได้มีพวกวอยหินโศกปรากฏตัวออกมาเป็นจำนวนมากอีกด้วยแล้วในขณะเดียวกันนั้นไอ้พวกวอยหินโศกเนี่ยมันก็ได้ขึ้นมาบนเรือและเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ได้ทำการพังกระจกในทันทีซึ่งพวกสาวที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ทำการเข้าจัดการไอ้พวกวอยที่เข้ามาในห้องท้องแห่งนี้จนตายไปหลายตัวเลยนะครับแต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็มีจำนวนเยอะเกินไปซึ่งทางเซเลียกับรุ่นพี่เอฟฟีเน่ก็ได้ให้ทุกคนที่อยู่บนเรือลำนี้เข้าไปอยู่ที่ห้องด้านในในทันทีแล้วในขณะที่เซเลียกำลังปกป้องทุกคนอยู่นั้นจู่ๆเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงของเลโอนิสที่ได้พูดออกมาซึ่งเซเลียก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากว่าในตอนนี้เลโอคุงนี่อยู่ที่ไหนซึ่งเลโอก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังติดต่อกับเซเลียผ่านพวงกุญแจรูปแมวอยู่ในตอนนี้ซึ่งเลโอนี้ก็ได้ถามไปว่าทางนั้นเป็นยังไงบ้างเซเลียก็ได้รายงานไปว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่มันมีวอยปรากฏตัวออกมาซึ่งเลโอนิสก็ได้รายงานสถานการณ์กลับไปอีกว่าในตอนนี้เลจีนากำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมพูดที่ชั้นล่างสุดของเรือลำนี้ถ้าเธอยึดการควบคุมเรือกลับคืนมาคุณช่วยคุ้มครองเธอที่นะครับและเมื่อเลโอนิสที่ได้สั่งงานเสร็จนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ลานบินบนดาดฟ้าซึ่งในตอนนี้ทั้งเผ่าดาร์กเอลก็กำลังพาองค์หญิงขึ้นเครื่องบินหนีไปยังสถานที่แห่งซึ่งทางองค์หญิงก็ได้ถามไปว่าจะพาดิฉันไปที่ไหนหรอคะซึ่งทางดาร์กเอลก็ได้ตอบไปว่าตัวของเธอนั้นมีสหายที่สนใจพลังควบคุมพูดอยู่พูดง่ายๆก็คือองค์หญิงจะกลายเป็นของเล่นของพวกซาดิสยังไงล่ะแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่เลจีนาซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ห้องควบคุมอยู่ในตอนนี้แต่ทว่ามันก็มีวอยจำนวนมากเนี่ยขวางทางเอาไว้จนในท้ายที่สุดก็ได้มีเซเลียเนี่ยเข้ามาทำการช่วยเหลือและทางด้านที่ห้องโถงรุ่นพี่ซากุยะก็ได้ทำการจัดการวอยจนหมดแล้วในตอนนี้ซึ่งเมื่อเธอกำจัดจนหมดนั้นจู่ๆมันก็ได้ปรากฏวอยขนาดใหญ่ตัวหนึ่งออกมาที่รูปร่างเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกแถมมันเนี่ยยังแข็งแกร่งมากๆอีกด้วยแล้วซากุยะที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนจัดการวอยตัวนี้เองพวกรุ่นพี่ช่วยคุ้มกันประชาชนเถอะแล้วจากนั้นเมื่อประชาชนทุกคนที่อยู่บนเรือนี้ได้ไปที่ที่ปลอดภัยแล้วนั้นซากุยะก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบมารยามาจิโดริวิธีเดียวที่จะจัดการแก่ได้มีแต่ต้องใช้พลังที่เราปกปิดเอาไว้เท่านั้นถือเป็นของฝากจากนรกแล้ว
ล้วกันซึ่งในขณะเดียวกันนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เรจิน่าซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอก็ได้เดินทางจนมาถึงห้องควบคุมเรือแล้วในตอนนี้ซึ่งทางเซเลียก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นจะทำการคุ้มกันให้เองแล้วจากนั้นเรจิน่าก็ได้ทำการใส่รหัสในทันทีซึ่งรหัสที่องค์หญิงได้บอกไว้นั่นก็คือสกายเลดคาลามิตี้ซึ่งมันเป็นชื่อของดาวสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายแล้วเมื่อเรจิน่าที่ได้ทำการใส่รหัสเสร็จนั้นทางพูดเนี่ยก็ได้ส่องแสงประกายออกมาและเรจิน่าก็ได้ทำการควบคุมเรือในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ลานวินบนดาดฟ้าซึ่งในตอนนี้ทางพี่เสือดาวเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือและขอกระดักเอลเนี่ยว่าขอขึ้นยานไปด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าทางสาวดาร์กเอลเนี่ยจะไม่สนใจอะไรมันเลยแม้แต่น้อยและมันก็ได้ถูกจัดการโดนสังหารทิ้งไปในทันทีแถมในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเรือขององค์หญิงนั้นมันจะเพิ่มความเร็วและเปลี่ยนทิศทางของเรือไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าทางเรจิน่าเนี่ยจะทำการควบคุมเรือสำเร็จแล้วทันใดนั้นยานที่สาวดาร์กเอลได้ทำการควบคุมนั้นเธอเนี่ยก็กำลังจะบินขึ้นแต่ก็ยังดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาจับยานลำนี้เอาไว้ซึ่งฝีมือคนที่ทำเนี่ยนั่นก็คือเลโอนิสและเลโอนิสก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าคิดว่าจะหนีได้อย่างนั้นหรอเจ้าโง่ข้าจะให้เจ้าชดใช้บาปที่บังอาจมายุ่งกับอาณาจักรของข้าเสียแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ห้องทงอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ทั้งสาวๆเนี่ยก็ได้เข้าตาจนกันแล้วนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยได้ถูกว่อยจำนวนมากรอบล้อมเอาไว้และในขณะที่ว่อยกำลังจะโจมตีใส่ทุกคนอยู่นั้นจู่ๆร่างกายของมันเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสียงและฝีมือคนที่ทำนั่นคือฝีมือของน้องเชอรี่นะครับที่ได้ทำการช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ซึ่งเมื่อเธอที่ได้ช่วยเสร็จนั้นก็ยังได้ออกมาบ่นกับคนเดียวว่าถึงเขาจะเป็นจอมมารจอมโหดที่ชอบใช้งานเมษาวก็เถอะแต่ข้าก็ถูกใจสาวน้อยที่มีจิตใจเชื่อมั่นในท่านเจ้ามารนะคะแล้วจากนั้นพาไปได้ตัดไปที่ซากุยะซึ่งในตอนในตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการจัดการวอยตัวใหญ่จนแตกสลายเละตุ้งเป๊ซึ่งตรงนี้แอดเอ็มเนี่ยก็เสียได้เป็นอย่างมากที่ไม่ได้เห็นพลังที่ซ่อนเอาไว้ของซากุยะนะครับและทางด้านของเลโอนิสในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ถามกับดาร์กเอลไปว่าเจ้าคือคนที่มอบดาบมารให้กับพวกมนุษย์ใช่ไหมซึ่งสาวดาร์กเอลเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าเลโอนิสเป็นใครกันซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ได้ตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าข้าก็คือเจ้ามารยังไงล่ะซึ่งสาวดาร์กเอลที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อเลยแม้แต่น้อยว่าไอเด็กเวนอย่างแกลิอาดอ้างว่าเป็นจอมมารผู้สูงศักดิ์อย่างนั้นหรอแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีสายเอกของเราในทันทีแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้แค่ปลายมือของเขาสลายพลังของเธอออกไปซึ่งดาร์กเอลที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเวทมนต์ที่เธอใช้นั้นคือเวทมนต์แบบเดียวกับจอมมารในตำนานเชียวนะซึ่งเพลงของเราก็ได้บอกไปว่าจริงด้วยเวทมนต์พื้นฐานที่ข้าสร้างขึ้นมันจะใช้กับข้าได้ยังไงกันล่ะแล้วทันใดนั้นเลโอนิสก็ได้ทำการพัฒนาการของดาร์กเอลเอาไว้และถามไปว่าเป้าหมายของเจ้าคืออะไรซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าให้ความว่างเปล่าโจมตีอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์และการสร้างดาบมารเพื่อเป็นเครื่องสังเวยของเทพธิดาซึ่งเพลงของเราที่ได้ยินคำว่าเทพธิดานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเหล่าถวยเทพเนี่ยน่าจะล่มสลายไปเมื่อพันปีก่อนแล้วเทพธิดาองค์นั้นคือใครกันและในขณะที่ดาร์กเอลกำลังจะตอบนั้นจู่ๆมันก็ได้มีดาบเนี่ยโผล่ออกมาจากร่างกายของเธอซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าดาบที่โผล่ออกมานั้นก็คืออาวุธสังหารจอมมารดาบพิฆาตมารโซคูเตอร์เมเซกิสและทำไมมันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้และเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นจู่ๆมันก็ได้ปรากฏร่างของปีศาจขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนแมงมุมเนี่ยออกมาอีกด้วยซึ่งพระเอกของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าแม้แต่อาวุธในตำนานก็ยังถูกความว่างเปล่ากืนกินจนกลายเป็นวอยหลอดแล้วสินะแล้วทันใดนั้นเพจของเราเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์ขั้นที่8โจมตีใส่วอยตัวนั้นในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าการโจมตีของเพจของเราเนี่ยมันจะไร้ผลซึ่งนั่นก็เป็นเพราะวอยหลอดตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของดาบที่เหล่าถวยเทพมอบให้กับภูกาและมีคุณสมบัติต้านทานเวทมนต์ถึงจะกลายเป็นวอยหลอดคุณสมบัติก็ยังไม่หายไปแล้วทันใดนั้นวอยหลอดเนี่ยมันก็ได้เริ่มทำการจู่โจมใส่เลโอนิสในทันทีซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ยังหลบการโจมตีไปได้แล้วก็ยังได้ทำการโจมตีใส่พวกวอยที่กำลังเข้าหาองค์หญิงแต่ทวายวอยลอร์ดเนี่ยมันก็ยังโจมตีใส่เลโอนิสอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะเดียวกันนั้นมันก็ได้มีกล้องตัวหนึ่งได้เห็นภาพทั้งหมดในตอนนี้ซึ่งคนที่เห็นเนี่ยนั่นก็คือฝีมือของเรจิน่าซึ่งเธอที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้สั่งให้อาวุธทั้งหมดโจมตีใส่วอยลอร์ดตัวนั้นในทันทีแต่ทว่าการโจมตีของปืนนั้นก็ยังไม่สามารถโจมตีใส่วอยลอร์ดตัวนี้ได้ซึ่งทางเรจิน่าที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยมิสไซล์ออกมาและโจมตีใส่วอยลอร์ดในทันทีซึ่งนัดแรกที่โดนไปเนี่ยมันก็แค่ทำให้เกาะของมันเนี่ยแตกออกนิดหน่อยแล้วทันใดนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมามาหาเลโอนิสและเมื่อทั้งสองคนที่ได้อยู่ด้วยกันนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยได้ไหมครับแล้วเซเลียที่ได้รับคำสั่งนั้นเธอเนี่ยก็ได้ทำตามคำสั่งในทันทีแล้วจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีใส่พวกวอยจำนวนมากจนตายเกลี้ยงซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเลโอนิสหรือเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ชักดาบมารของตัวเองออกมาซึ่งนั่นก็คือดาบมารได้สเลฟแล้ว
จากนั้นเลโอนิสก็ได้ทำการรวบรวมพลังจนถึงขีดสุดและโจมตีไซเวอร์ลอร์ดในทันทีจนทำให้ตัวของมันเนี่ยได้สูญสลายหายไปกลายเป็นฝุ่นซึ่งบอกได้เลยว่าการโจมตีของเลโอนิสเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นก็ได้ทำให้วอยทุกตัวที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับตายจนหมดแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในวันต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางองค์หญิงก็ได้ขอแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับเรื่องราวในครั้งนี้ซึ่งทั้ง4สาวนั้นก็ได้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นทางองค์หญิงก็ได้ถามถึงเลโอนิสซึ่งเซเลียก็ได้ตอบไปว่าคนนั้นไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยขอตัวกลับไปก่อนแล้วซึ่งเมื่อองค์หญิงที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังได้ถามถึงเลจีน่าว่าคนที่ใช้พูดคนนั้นที่สามารถควบคุมเรือได้อยู่ที่ไหนเพราะว่าตัวของเธอนั้นอยากจะขอบคุณคนคนนั้นมากเลยซึ่งทางเซเลียก็ได้โกหกไปว่าเลจีน่าเนี่ยมีเรื่องด่วนที่ต้องไปทำเลยไม่สามารถมาที่นี่ได้แต่ว่าเธอได้ฝากข้อความถึงพระองค์ด้วยนะเพคะซึ่งเซเลียก็ได้บอกข้อความที่เลจีน่าฝากมาว่าหม่อมฉันยินดีอย่างยิ่งที่พระองค์ปลอดภัยดีและขอให้พระองค์ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นอนเจ็บตัวเป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็เป็นเพราะผลจากการใช้ดาบมานะครับตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ข้อมูลของเทพธิดาเลยสักนิดแล้วในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆทางเลจีน่าก็ได้เปิดประตูเข้ามาหาเลโอนิสซึ่งพระเอกของเราที่ได้เห็นเลจีน่านั้นก็ได้ถามไปว่าจะไม่ไปเจอองค์หญิงหรอครับตอนนี้ยังทันอยู่นะซึ่งเลจีน่าก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรได้คุยกันนิดหน่อยแล้วด้วยเป็นพ่อหนุ่มน้อยเลยนะแล้วจากนั้นเลจีน่าก็ได้ทำการจูบแก้มของเลโอนิสไปหนึ่งทีเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วเธอเนี่ยก็ยังได้กำชับกับเลโอนิสไปอีกว่าอย่าบอกกับคุณหนูเซเลียนะเลโอคุงแล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9ในตอนนี้ก็ได้มีพวกทหารจำนวนหนึ่งที่กำลังค้นหาพวกอามนุษย์อยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะตามล่าเพื่อทำการจับกุมแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่พวกอามนุษย์ซึ่งในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็กำลังหนีพวกทหารอยู่แล้วในขณะที่พวกมันกำลังวางแผนที่จะหลบหนีกันอยู่นั้นจู่ๆพวกทหารเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วได้บังคับพวกอามนุษย์ให้มอบตัวแต่โดยดีซึ่งในขณะที่ทหารกำลังจะทำการจับกุมนั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงปริศนาได้พูดขึ้นมาว่าคำพูดยิงพยองของพวกมนุษย์มันช่างหูจริงๆแล้วเมื่อสิ้นสุดคำพูดนั้นจู่ๆก็ได้มีวงเวทปริศนาเนี่ยปรากฏตัวออกมาและได้ทำให้ทหารพวกนั้นกลายเป็นหินกันทั้งหมดซึ่งฝีมือคนที่ทำนั้นก็คือชายปริศนาหน้ากากกะโหลกคนนี้ซึ่งถ้าดูดีๆแล้วไอ้คนที่ใส่หน้ากากกะโหลกเนี่ยก็คือเลโอนิสหรือพระเอกของเรานะครับซึ่งพวกอามนุษย์ที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าแกเป็นใครน่ะแล้วพระเอกของเราที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ทำการปล่อยพลังเวทให้พวกอามนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าทำการคุกเข่าในทันทีแล้วก็ได้บอกชื่อของตัวเองไปว่าข้ามีนามว่าโซวาดิสจอมานที่เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของโลกใบนี้ซึ่งเพย์ของเราเนี่ยก็ยังได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นจะหาทางหลบหนีให้กับพวกอมนุษย์กลุ่มนี้แต่เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนจะต้องให้พวกเขาทุกคนเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของเขาเท่านั้นซึ่งพวกอมนุษย์ที่ได้ฟังแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกและได้ทำการตอบตกลงไปในทันทีซึ่งเพย์ที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้พึงพอใจเป็นอย่างมากและก็ได้บอกไปว่าหลังจากนี้จะให้พวกเขาได้ใช้ชื่อว่ากลุ่มปีศาจม้าป่าแล้วทันใดนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้ทำการสร้างทางหนีให้กับพวกอามนุษย์ในทันทีและให้เขาไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นซะซึ่งในขณะที่พระเอกของเรากำลังพูดอยู่นั้นจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็ได้ดังขึ้นมาซึ่งคนที่โทรมานั้นก็คือเซเลียนะครับแล้วเซเลียก็ได้ถามไปว่าเลโอคุงอยู่ที่ไหนเหรอจ๊ะหายไปเงียบๆแบบนี้ซึ่งไอ้พวกอามนุษย์ที่ได้เห็นแบบนั้นพวกมันทุกตัวเนี่ยก็ได้ถึงกับงงไปเลยนะครับว่าท่านจอมมาของพวกมันเนี่ยคุยกับผู้หญิงงั้นหรอซึ่งพระเอกของเราที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้ทำการหายตัวไปในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียตัวของเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าในตอนนี้อีกาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วซึ่งเลโอนิสก็ได้เคยบอกไว้ว่าพวกอีกาพวกนี้จะมารวมตัวอยู่ใกล้ๆกับพวกแวมไพร์แล้วจากนั้นเซเลียก็ได้ทำการเดินเข้าไปหาเลโอนิสในห้องนอนแต่ทว่าเมื่อเซเลียได้เปิดประตูเข้ามานานตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับสตันไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นนั่นก็คือเชอร์ลีที่กำลังทำความสะอาดอยู่และเมื่อเซเลียที่ได้ขยี้ตานั้นทางเชอร์ลีเนี่ยก็ได้หายตัวไปแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากแล้วก็ยังได้คิดว่าตัวของเธอเนี่ยตาน่าจะฝาดแล้วก็ได้ทำการโทรหาเลโอนิสในทันทีซึ่งเมื่อเซเลียได้เดินจากไปนั้นทางเลโอนิสเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเพจของเราเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ว่าบริวารของเขาติดตามตัวเขาขนาดนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะทำให้ความน่าเกรงขามของจอมมารเนี่ยมันลดลงและเมื่อเลโอที่ได้คิดแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินไปหาเซเลียในทันทีแต่ทว่าสิ่งที่เลโอเห็นนั่นก็เป็นเซเลียที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยมันว้าวสุดๆเลยนะครับซึ่งใ
ในขณะเดียวกันนั้นทั้งลิจินาเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในบ้านพอดีแล้วได้เห็นเซเลียกับเลโอนิสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ยังได้บอกไปว่ามาขัดจังหวะงั้นหรอซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปในเวลากินข้าวในตอนนี้เซเลียก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่ากินของแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์ให้รักษาสุขภาพด้วยซึ่งเพย์ของเราก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าแวมไพร์นั้นกินผักแบบนี้ได้ด้วยหรอแล้วทันใดนั้นทั้งเลจิน่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้ที่บ้านพักมันมีอีกาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วไหนจะสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่ปุ๊บปุ๊บโผล่และวิญญาณหญิงสาวอีกซึ่งหอพักในตอนนี้มันก็ดูเหมือนบ้านผีสิงไปแล้วและเมื่อเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเมื่อเช้านี้เธอเนี่ยก็เห็นเหมือนกันเด็กสาวชุดเมดผมสั้นสีดำที่กำลังยืนทำความสะอาดห้องของเลโออยู่ซึ่งเพย์ของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับแซมวิทติดข้อกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้บอกไปว่าเซเลียเนี่ยอาจจะตาฝาดก็เป็นได้แล้วจากนั้นเซเลียก็ได้ถามไปว่าเมื่อกี้หนีเลโอไปไหนมาหรอซึ่งเลโอก็ได้โกหกไปว่าตัวของเขานั้นไปฝึกคนเดียวมาสำหรับการแข่งซ้อมรบวันนี้ผมอยากทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณเซเลียที่คอยดูแลผมนะครับซึ่งเลจิน่าก็ได้บอกไปว่าหน่วยของคุณเฟลิสเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งมากแต่เมื่อคืนทุกคนช่วยกันวางแผนอย่างรอบคอบแล้วด้วยซึ่งทางเซเลียตัวของเธอก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าในครั้งนี้ตัวของเธอเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่การแข่งขันซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียและเลโอนิสพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำตามแผนที่วางกันเอาไว้และได้ทำการทำลายธงไป1อันเพื่อรับคะแนนไปและดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของพวกเซเลียที่วางเอาไว้มันจะได้ผลดีเป็นอย่างมากจนทำเอาพวกทหารหรือพวกคนของกองทัพเนี่ยถึงกับพูดชมกันเลยนะครับว่ามันเป็นแผนที่ดีมากๆแต่ทว่าตะแก่หัวเทาเนี่ยก็ยังได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเบียนเบงความสนใจไม่ได้ก็จะโดนเจอตัวเข้าเต็มๆเลยนะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่เซเลียอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอก็กำลังต่อสู้อยู่กับหมาป่าน้ำแข็งและดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยจะเสียท่าให้อีกด้วยและได้ถูกกัดเข้าไปที่ขาจนทำให้เซเลียนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วทันใดนั้นทั้งเฟลิสก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดเยอะเย้ยต่างๆนานาเซเลียไปแล้วเธอก็ได้พูดด้วยความมโนกไปว่ายังไงตัวของเธอนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วทันใดนั้นเฟลิสก็ได้ทำการเรียกม้าป่าน้ำแข็งเข้ามาประสานเพื่อทำเป็นอาวุธและได้พุ่งเข้าโจมตีใส่เซเลียในทันทีซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเซเลียเนี่ยจะสามารถป้องกันการโจมตีได้แต่ทว่าตัวของเธอเนี่ยก็พลาดท่าโดนเฟลิสโจมตีจนกระเด็นไปติดกับต้นไม้และได้ถูกพันธนาการด้วยม้าป่าน้ำแข็งและเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทเงาของเขาจัดการเพื่อนของเฟลิสไปในทันทีซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้และได้รวมพลังจนถึงขีดสุดจนสามารถออกมาจากพันธนาการน้ำแข็งได้และได้พุ่งเข้าโจมตีใส่เฟลิสจนในท้ายที่สุดก็ทำให้เฟลิสเนี่ยพ่ายแพ้ได้อย่างขาดลอยซึ่งพวกนายพลที่ได้เห็นแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่หน่วย18หรือหน่วยของเซเลียเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแต่ทหารผู้หญิงเนี่ยก็ยังได้พูดออกมาว่าแต่ได้กลยุทธ์ทั้ง2หน่วยเนี่ยยังอ่อนประสบการณ์อยู่ซึ่งตะแก่หัวเทาที่ดีนแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าความอ่อนประสบการณ์นั้นอาจจะมีคุณค่าในการดึงดูดผู้คนก็เป็นได้แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางเลโอเนี่ยก็กำลังอาบน้ำโดยที่มีเซเลียเนี่ยคว้าหัวให้แล้วก็ยังมีสาวๆในหน่วยที่18เนี่ยมาอาบน้ำร่วมห้องกับเพคของเราซึ่งพวกเธอก็ได้ทำการพูดคุยกันเกี่ยวกับชัยชนะในครั้งนี้ว่ามันถึงจะยากลำบากไปบ้างแต่ยังไงก็ชนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีดาบมารมากมายเนี่ยปักอยู่นะครับซึ่งชายปริศนาหัวเท่าคนนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าดาบมารเล่มนี้คือจุดจบของอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ชานานทำงานได้ดีมากรู้สึกสนใจคนฝั่งพวกเธอขึ้นมานิดหน่อยแล้วแฮะเครื่องสังเวยคงมากพอแล้วล่ะใกล้จะได้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วสินะเทพธิดาพยากรณ์เอ๋ยแล้วไอ้ชายหัวขาวคนนี้มันก็มีชื่อว่าเนฟาเคสวอยลอร์ดซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะชุบชีวิตอะไรบางอย่างอยู่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ศูนย์บัญชาการซึ่งในตอนนี้พวกเซเลียเนี่ยก็ได้ถูกเรียกตัวมาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะมีข้อมูลถูกส่งมาจากฐานสังเกตการ1540ที่อยู่ห่างไปจากทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1,000 กิโลซึ่งเซเลียที่ได้เห็นสถานที่นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากซึ่งสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือแอสซอร์ดการ์เดนที่หายไปในดินแดนแห่งความว่างเปล่าเมื่อ6ปีก่อนหรือก็คือบ้านเกิดของเซเลียนะครับซึ่งทางเจหัวทองก็ยังได้บอกไปอีกว่าสถานที่แห่งนั้นมีการส่งสัญญาณความช่วยเหลือถึง2ครั้งซึ่งทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งเจหัวทองก็ยังได้บอกไปว่าอุปกรณ์อาจจะทำงานผิดพลาดก็เป็นได้แต่ยังไงก็ตามการรวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากนี้ด้วยโดนคงเป็นเรื่องยากเกินไปฉันเลยอยากให้พวกเธอไปตรวจสอบเมืองนี้ให้หน่อยซึ่งเจหัว
ทองก็ได้สั่งภารกิจไปว่าให้สืบหาที่มาของสัญญาณที่ส่งออกมาและตามหาผู้รอดชีวิตตรวจสอบเต้าหลอมเวทมนต์และระบบนำทางถ้าเป็นไปได้หยุดเดินเรือไปเลยและภารกิจต้องเสร็จสิ้นภายใน72ชั่วโมงและในกรณีที่เผชิญหน้ากับวอยอนุญาตให้ต่อสู้ป้องกันตัวได้ซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ถามกับเจ๊หัวทองหรืออาจารย์ไปว่าทำไมภารกิจในครั้งนี้ถึงต้องเป็นหน่วย18ซึ่งอาจารย์หรือเจ๊หัวทองก็ได้ตอบไปว่านี่เป็นความเห็นขององค์กรบริหารซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ตอบสวนกลับไปในทันทีว่าพอเซเลียเป็นผู้รอดชีวิตจากเทิร์นเอสซอร์สการ์เดนและเป็นเชื้อสายที่เหลืออยู่ของท่านเดยุกหรือเปล่าคะซึ่งอาจารย์ก็ได้ตอบไปว่าเรื่องนั้นตัวของฉันเนี่ยไม่ปฏิเสธหรอกนะแต่ฉันประเมินความสามารถของพวกเธอไว้สูงมากและพวกเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงที่จะทำภารกิจไปในทันทีแต่ทว่าทางเซเลียก็เป็นห่วงเลโอนิสเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเขานั้นอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยซึ่งเพย์ของเราที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่18ซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าเข้าใจแล้วฉันจะเป็นคนปกป้องเลโอคุ้มเองแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางหน่วยที่18เนี่ยก็ได้มาอยู่ที่ยานพร้อมออกเดินทางกันแล้วซึ่งในขณะเดียวกันนั้นทางร่างของเลโอนิสตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับแบ็คคัตกับเชอร์รี่ไปว่าเราต้องสืบหาว่าเป็นฝีมือของใครที่ทำให้เรื่องราวเมื่อพันปีก่อนนั้นสูญหายและแบ็คคัตก็ยังซึ่งแบ็คคัตก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นจะดูแลอาณาจักรแห่งนี้ในระหว่างที่ท่านไม่อยู่ให้เองซึ่งเลโอนิสที่ฟังแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฝากด้วยและก็ขอให้เชอร์รี่เนี่ยเดินทางไปกับเขาแล้วเลโอนิสหรือเพของเราเนี่ยก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าตัวของเขาเนี่ยติดใจมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าไอ้ของที่อยู่ที่คอของแบ็คคัตนั้นคืออะไรหรอซึ่งแบ็คคัตก็ได้ตอบกลับไปว่านี่เป็นของขวัญที่ซากุยะให้มาน่ะดูเหมือนถ้ามีปลอกคอนี่ข้าจะไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสุนัขจรจัดและโดนกำจัดทิ้งซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกสงสัยไปอย่างมากเพราะว่าเชื้อพวงอย่างแบ็คคัตเนี่ยให้ทำแบบนี้จะดีจริงๆหรอแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทางหน่วยที่18ทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการออกเดินทางกันแล้วนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ภายในยานซึ่งในตอนนี้ทางรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ประกาศบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าให้ทุกคนหลับพักผ่อนซักกว่าที่จะถึงเป้าหมายและเมื่อเรจิน่าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้บอกให้เลโอคุงเนี่ยมานอนตักของเขาได้ทันทีเพราะว่าโดนเรียกตัวตั้งแต่เช้าคงจะง่วงนอนน่าดูใช่ไหมล่ะซึ่งทางเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ทำการห้ามเอาไว้และยังได้บอกไปอีกว่าเลโอเนี่ยจะต้องมานอนบนตักของเขาเท่านั้นซึ่งเรจิน่าเธอเนี่ยก็ไม่ฟังเลยแม้แต่น้อยแล้วเธอก็ได้ทำการจับเลโอนอนเข้าไปบนตักและทำการปั่นหูในทันทีซึ่งบอกได้เลยว่าเลโอเนี่ยถึงกับฟินสุดๆและเมื่อเลโอที่โดนปั่นหูจนหลับนั้นแล้วภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสที่เป็นเจ้ามารอยู่นั้นกำลังนั่งพูดคุยกับโรเซเลียอยู่ซึ่งทางโรเซเลียก็ได้บอกไปว่าเพจของเราเนี่ยทำไมถึงต้องเช็ดร่างกายของตัวเองด้วยซึ่งทั้งเลโอนิสก็ได้ตอบกลับไปว่าตัวของเขานั้นถึงจะเป็นกระดูกแต่ก็สกปรกเหมือนกันซึ่งโรเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าตัวของเขานั้นไม่มีเวลาเหลือพอที่จะอยู่เคียงข้างเจ้าได้มากขนาดนั้นนะสิซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าเลิกล้อเล่นแบบนี้สักทีเถอะแต่ทว่าทางโรเซเลียก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นเพราะว่าตัวของเธอนั้นจะต้องไปเกิดใหม่อีก 1,000 ปีข้างหน้าและเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าข้าจะอยู่ในร่างแบบใดเจ้าก็จะตามหาข้าให้เจอใช่ไหมซึ่งเลโอนิสก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าข้าจะต้องตามหาเจ้าเจอแน่นอนไม่ว่าจะต้องคลานหาทั่วโลกข้าก็ต้องหาเจ้าให้เจอให้ได้ใช่แล้วคำสัญญาของเจ้ามารคือที่สุดยังไงล่ะซึ่งโรเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังได้บอกไปว่าข้าขอให้เจ้าสัญญากับข้าอีกเรื่องได้ไหมหากในอนาคตอันไกลโพ้นข้ากลายเป็นสิ่งอื่นไปล่ะก็และเมื่อสิ้นสุดคำพูดของโรเซเลียนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้หน่วยที่18ทุกคนเนี่ยจะเดินทางมาถึงทางเทอร์เอซอร์สการ์เดนหรือเมืองล้างแล้วนะครับและเมื่อพวกเขาที่ได้ทำการลงจอดก็ได้ทำการแบ่งทีมโดยที่เซเลียกับเลโอนิสจะไปตรวจสอบที่เตาเวทมนต์ด้วยกันและทุกคนที่เหลือก็ไปสืบหาที่มาของสัญญาณว่าอยู่ที่ไหนและเมื่อทุกคนที่ได้ทำการแบ่งทีมเสร็จสับนั้นก็ได้ทำการแยกย้ายเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองในทันทีซึ่งทางเพจของเราก็ได้ทำการติดต่อไปหาเชอร์รี่และได้บอกไปว่าให้ตัวของเธอนั้นติดตามสามสาวนั้นไปซึ่งเชอร์รี่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยตั้งใจมาติดตามเลโอนิสซึ่งเพจก็ได้บอกไปว่ามันไม่จำเป็นคิดว่าข้าเป็นใครกันข้าไม่อยากพูดซ้ำสองถึงพวกนางจะไม่ใช่บริวารแต่จงคิดเสียว่าพวกนางคือประชาชนของอาณาจักรและเมื่อเชอร์รี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลงด้วยอาการที่ไม่พอใจและพาคนตัดไปที่เซเลียซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยจะเดินมาถึงที่ไหนสักแห่งซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทรงจำในสมัยเด็กของเธอเพราะว่ามันเคยมีร้านคาเฟ่และร้านเค้กที่อร่อยมากอยู่ย่างสถานที่แห่งนี้แต่ทว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็หายไปหมดแล้วหายไประหว่างที่ฉันมัวแต่ขอพรหลบภัยอยู่ซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่านั่นมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแม้แต่น้อยและในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังพูดคุย
คุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีสัญญาณวอยเนี่ยดังเตือนขึ้นมาพร้อมกับล่ำแสงปริศนาโจมตีใส่ทั้งคู่ในทันทีและการโจมตีในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เซเลียเนี่ยถูกท่อนเหล็กขนาดใหญ่ทับเอาไว้และฝีมือคนที่ทำนั่นก็คือปีศาจขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนฟากฟ้าแล้วทันใดนั้นก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีสาวปริศนาหัวเขียวเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมานะครับแถมเธอเนี่ยยังเป็นเผ่าเอลฟ์อีกด้วยแล้วเมื่อเธอที่ได้ทำการสังเกตโดยรอบก็ได้พูดออกมาว่าดินาโลคือโลกอีก 1,000 ปีให้หลังกลิ่นของเกลือและโลหะไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเลยหรอและยังไม่มีกลิ่นสิ่งมีชีวิตอีกด้วยแล้วจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเธอมีชื่อว่าอาลูเลแล้วตัวของเธอก็ถูกส่งมาที่นี่พอเทพธิดากำลังจะฟื้นคืนชีพที่นี่แล้วในขณะที่เธอกำลังยืนคิดอะไรอยู่นั้นจู่ๆชายหัวเทาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาและบอกไปว่าไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกับผู้กล้าเผ่าเอลอย่างท่านอาลูเลซึ่งไอ้คนหัวเทาเนี่ยมันก็ได้แนะนำตัวเองให้รู้จักว่าตัวของมันมีชื่อว่าเนฟาเคสวอยลอร์ดและเมื่ออาลูเลที่ได้ฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็ยังได้ถามไปอีกว่าเจ้าก็มาจากเมื่อพันปีก่อนงั้นหรอซึ่งเนฟาเคสก็ได้ตอบไปว่าก็ประมาณนั้นแต่เป้าหมายของผมกับคุณมันแตกต่างกันคุณมาที่นี่เพื่อทำลายภาชนะของเทพธิดาด้วยดาบสบันมานโคแซกไม่ใช่หรอแล้วเมื่ออาลูเลที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ถามไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผู้คุ้มครองภาชนะของเทพธิดาก็คือเจ้าสินะแล้วทันใดนั้นทางอาลูเลเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่เนฟาเคสในทันทีแต่ทว่าตัวของมันเนี่ยก็ยังหลบการโจมตีไปได้แล้วเนฟาเคสก็ยังได้บอกไปอีกว่าฮูก้ารีบออกไปจากที่แห่งนี้ซะเถอะและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเนฟาเคสนั้นจู่ๆก็ได้มีวอยขนาดใหญ่เนี่ยปรากฏตัวออกมาและได้พร้อมที่จะโจมตีใส่อาลูเลในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ไอ้วอยขนาดใหญ่นั้นมันก็กำลังจะโจมตีใส่เซเลียอีกครั้งซึ่งทางเพจของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ทำให้เซเลียเนี่ยหายตัวเข้าไปในเงาในทันทีเพื่อให้เธอนั้นหลบไปอยู่ที่ปลอดภัยซึ่งเลโอนิสหรือพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระนำการโจมตีใส่วอยตัวใหญ่ตัวนั้นในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อยซึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ยังได้คิดขึ้นมาว่าเจ้านั้นคือวอยที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ตกสู่ความว่างเปล่าข้าจะแสดงแก่นแท้ของคาถาอันยิ่งใหญ่ให้เจ้าได้รู้ไปขวัญตาเองและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่ทางพวกของเลจิน่าซึ่งในตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ได้ยืนดูการต่อสู้ระหว่างเลโอนิสกับวอยทูตสวรรค์ตัวนั้นซึ่งทางครูที่ได้เห็นการต่อสู้เนี่ยก็ได้รู้ในทันทีว่าตำแหน่งตรงนั้นเป็นที่ที่หนุ่มน้อยกับเซเลียอยู่และพวกเธอทั้ง3คนก็ตัดสินใจที่จะทำการช่วยเหลือในทันทีแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เลโอนิสอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็กำลังต่อสู้กับวอยทูตสวรรค์อย่างดุเดือดแล้วไม่ว่าวอยทูตสวรรค์จะโจมตีมารูปแบบไหนทางเลโอนิสเนี่ยก็สามารถปัดการโจมตีได้ทั้งหมดและเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นจังหวะนั้นตัวของเขาก็ได้ใช้เวทแรงโน้มถ่วงโจมตีใส่วอยทูตสวรรค์ในทันทีจนในท้ายที่สุดมันเนี่ยก็ได้ตายแตกสลายกลายไปเป็นฝุ่นและเมื่อเลโอนิสที่ได้ทำการกำจัดเสร็จนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปหาเซเลียในทันทีซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเซเลียเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างของเธอจนทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ซึ่งเลโอนิสก็ยังได้บอกไปว่าความสามารถของแวมไพร์ควีนนั้นมันสามารถจะรักษาตัวเองได้แต่ถ้าบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ก็คงต้องใช้เวลารักษาตัวนานหน่อยซึ่งทางเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกขอโทษไปแล้วทันใดนั้นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นใจขึ้นมาว่าจะต้องหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวอยขนาดใหญ่เนี่ยจะมาปรากฏตัวอีกไหมซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังจะคิดอะไรอยู่นั้นจู่ๆมันก็ได้มีวิญญาณ5ตนเนี่ยมาปรากฏตัวที่ด้านหลังของน้องเซเลียซึ่งเพจของเราที่ได้เห็นแบบนั้นก็พร้อมที่จะใช้เวทมนต์โจมตีใส่พวกมันในทันทีแต่ทว่าทางเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการห้ามเอาไว้ซึ่งนั้นก็เป็นเพราะตาสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าอกของพวกวิญญาณนั้นมันเป็นตาสัญลักษณ์ของคุณพ่อของเธอแถมอุปกรณ์จับสัญญาณวอยนั้นยังไม่มีอีกด้วยและเมื่อเธอที่ได้รู้แบบนั้นจู่ๆทางวิญญาณตนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณหนูซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอก็รู้ในทันทีว่าวิญญาณพวกนี้คือทหารของท่านพ่อซึ่งวิญญาณคนที่เป็นหัวหน้าก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วผมคือตัวแทนของกองอัศวินคริสทาเลียที่อยู่ใต้อานัตของท่านพ่อของคุณหนูชื่อวิลเลียมครับถึงแม้ร่างกายนี้จะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วพวกเราก็จะรีบมาหาคุณหนูในทันทีและเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นร่างวิญญาณนานตัวของเขาเนี่ยก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากที่ในยุคสมัยนี้ยังมีอยู่และพระเอกของเรานั้นก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกอีกด้วยแล้วจากนั้นทางวิลเลียมเนี่ยก็ยังได้บอกกับคุณหนูไปอีกว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ถูกส่งไปนั้นเป็นฝีมือของพวกเขาเองแต่พวกเราไม่ได้ต้องการขอความช่วยเหลือแต่อยากส่งสัญญาณไปเพื่อเตือนนะครับว่าโศกนาฏกรรมเมื่อ6ปีก่อนจะซ้ำรอยเดิมแน่สแตมปีดจะกืนกินเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนวอยลอร์ดตัวใหม่จะปรากฏตัวขึ้นในดินแดนแห่งนี้ซึ่งเพจของเราที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นซึ่งทางวิลเลียมก็ยังได้บอกไปว่าตอนนี้วอยลอร์ดยึดครองตาเวทมนต์ของเมืองนี้และกำลังรวบรวมพลังงานอยู่อีกไม่นานก็คงตื่น
แล้วซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งไปที่ศูนย์ประชาการแต่ทว่าร่างกายของเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ไหวซึ่งพระเอกของเหล่านั้นก็ได้บอกให้เซเลียเนี่ยพักผ่อนก่อนจะดีกว่าซึ่งเมื่อวินเลียมที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้เสนอไปว่าให้พวกเขาเนี่ยไปพักที่คฤหาสน์ก่อนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เตรียมรถไว้ให้แล้วแล้วจากนั้นพวกวิญญาณเนี่ยก็ได้เตรียมรถให้กับน้องเซเลียแล้วนะครับซึ่งเซเลียก็สงสัยเป็นอย่างมากว่าพวกวิญญาณเนี่ยขับรถได้ยังไงกันซึ่งเพลงของเราก็ได้อธิบายไปว่าวิญญาณเป็นพลังงานเวทมนต์รูปแบบหนึ่งที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ถ้ารถคันนั้นเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ก็คงไม่แปลกแต่ว่าความเร็วไม่โดนใจเลยนะครับและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเลโอนิสนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการอัญเชิญม้ากระดูกขนาดใหญ่ออกมา2ตัวแล้วจากนั้นเลโอนิสก็ได้ทำการใช้ม้าโครงกระดูกนั้นลากรถไปด้วยนะครับแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ภายในรถซึ่งในตอนนี้น้องเซเลียเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ได้พูดโม้โอ้อวดไปว่าม้าที่เขาเสกออกมาเนี่ยเป็นม้าที่ฝีเท้าดีมากได้รางวัลชนะเลิศมาจากย่อมมาโลกแล้วทันใดนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางพวกของเรจิน่าอีกครั้งซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจกันอยู่นั้นจู่ๆก็ดูเหมือนว่าทางซากุยะจะเจอใครบางคนเนี่ยแอบอยู่ที่มุมตึกซึ่งนั่นก็คืออารุเลและเมื่อเรจิน่าที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งเข้าไปทำการช่วยเหลือในทันทีเพราะเธอคิดว่าเป็นผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งทางซากุยะที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้ทำการห้ามเรจิน่าไว้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสาวเผ่าเอลหรืออารุเลนั้นได้พกดาบมาด้วยและทันใดนั้นทางอารุเลเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีใส่ทั้ง3สาวในทันทีแล้วก็ได้ถามกับพวกซากุยะไปว่าพลังแปลกๆลึกลับแบบนี้เจ้าเป็นพรรคพวกของเจ้าพวกนั้นใช่ไหมซึ่งทางรุ่นพี่เอฟินีที่ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็รู้สึกงงไม่อย่างมากว่าสาวคนนี้ไม่รู้จักงั้นหรอซึ่งทางเรจิน่าก็ได้ถามไปว่าคุณไม่ใช่คนที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรอคะซึ่งอารุเลก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปและพุ่งเข้าไปจู่โจมใส่ซากุยะในทันทีซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะต่อสู้กันแบบสูสีกันเป็นอย่างมากแต่ทว่าทางซากุยะนั้นก็ยังได้ใช้ความเร็วบวกความสามารถของเขาเอาชนะอารุเลไว้ได้แล้วรุ่นพี่ซากุยะก็ได้บอกไปว่าพ่อเถอะถ้าเธออยู่ในสภาพที่เต็มร้อยเราคงแพ้ไปแล้วแล้วทันใดนั้นจู่ๆทางอารุเลเนี่ยก็ได้ทำการคุกเข่าลงในทันทีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะที่ด้านหลังของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เนฟาเคสอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้ยืนดูด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากว่าอีกไม่นานนั้นเทพธิดาเนี่ยจะต้องฟื้นคืนชีพซึ่งดูเหมือนว่าทางเทพธิดาที่ตัวของมันกำลังจะทำการฟื้นคืนชีพอยู่นั้นจะสามารถร้องเพลงออกมาได้อีกด้วยแล้วในขณะเดียวกันนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เลโอนิสกับเซเลียอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ทางเซเลียนั้นอาการบาดเจ็บของเธอเนี่ยจะดีขึ้นมากแล้วแต่ทว่าทางเซเลียเนี่ยก็ได้ขอกับเลโอนิสว่าอยากดื่มเลือดซึ่งเลโอนิสก็ได้ตอบกลับไปเพราะว่าการรักษาของแวมไพร์ควีนนั้นมันใช้พลังเวทมหาศาลและเมื่อเซเลียที่ได้ฟังคำอนุญาตนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ไม่รอช้าและได้ทำการกระโดดเข้าไปซัดที่ซอกคอของเลโอนิสในทันทีซึ่งบอกได้เลยว่าฉากนี้เนี่ยเสียงยังก็เมะเห็นไตกันเลยนะครับและเมื่อเลโอนิสที่ได้โดนแบบนานตัวของเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากและจะได้ใช้ตาเวทมนต์ควบคุมน้องเซเลียแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆทางรุ่นพี่เอลฟีเน่เนี่ยก็ได้ทำการติดต่อกลับมาและเมื่อเซเลียที่ได้รู้ตัวนั้นก็ได้ตอบกลับไปในทันทีซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ถามไปว่าพวกเธอต่อสู้กับบอยมาสินะไม่เป็นไรใช่ไหมซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นได้ทำการกำจัดไปแล้วรุ่นพี่เอลฟีเน่คะฉันมีเรื่องจะรายงานค่ะในตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าวอยลอร์ดอยู่ในเมืองแห่งนี้สาเหตุที่ตาเวทมนต์ทำงานอีกครั้งเป็นเพราะการแทรกแซงของวอยลอร์ดแล้วมารวมตัวสำรวจกันเถอะค่ะซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้ตอบตกลงกับไปในทันทีและก็ยังได้บอกกับเซเลียไปอีกว่าตัวของเธอเนี่ยรักษาผู้รอดชีวิตเสร็จเมื่อไหร่จะมุ่งหน้าไปที่เซนทันการ์เด้นในทันทีและเมื่อเซเลียที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามไปว่ามีผู้รอดชีวิตด้วยงั้นหรอซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่เนี่ยก็ยังได้รายงานไปอีกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดที่หลังซึ่งเมื่อเซเลียที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้บอกไปว่าให้ไปนัดเจอกันที่คฤหาสน์ของคริสทาเลียและเมื่อรุ่นพี่เอลฟีเน่กับเซเลียที่พูดกันจบนั้นทางเลโอนิสก็ได้บอกกับเซเลียไปว่าถ้าเซเลียดูดเลือดผมเยอะเกินไปผมจะแย่เอานะซึ่งน้องเซเลียเนี่ยก็ได้บอกขอโทษไปนะครับเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยทำไปแบบไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าก็อยากจะขอโดดอีกนิดนึงจะได้ไหมซึ่งพระเอกของเราก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปและได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นมีของขวัญที่จะมอบให้ซึ่งของขวัญที่พระเอกของเราจะมอบให้กับเซเลียนั้นนั่นก็คือชุดเดรสสีแดงชุดนี้ซึ่งนี่ก็คืออุปกรณ์เวทมนต์คุณภาพสูงที่เอาไว้มอบให้กับบริวารมือขวาเดรสบรรพบุรุษของแวมไพร์ชุดนี้จะเปลี่ยนพลังเวทของแวมไพร์ควีนเป็นความแข็งแกร่งทางกายภาพมันจะทำให้เพิ่มพลังขึ้นรวดพลาดแต่เผาผลาญพลังเวทอย่างรวดเร็วเพราะงั้นควรใช้อย่างระมัดระวังแล้วทันใดนั้นชุดเดรสสีแดงเนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปอยู่ในตัวของน้องเซเลียในทันทีซึ่งเพจก็ได้บอกวิธีใช้ไปว่าตอนที่อยากสวมใส่เนี่ยแค่นึกภาพของชุดเดรสก็พอแล้วซึ่งเพจของเราก็ยังได้บอกกับเซเลียไปอีกว่าถึงมันจะเร็วเกินไปหน่อยสำหรับคุณเซเลียแต่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าม
ันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจึงดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางเลโอนิสเนี่ยจะเป็นห่วงเป็นใยเซเลียเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นทางเพจของเราเนี่ยก็ได้นำพวงกุญแจโครงกระดูกมาให้กับเซเลียอีกซึ่งนี่มันก็เป็นเหมือนกับเครื่องรางที่จะสามารถป้องกันอันตรายได้แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่น้องเรจิน่าซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็กำลังรักษาบาดแผลให้กับอารูเล่และเมื่อซากุยะที่ได้นำชุดมาให้เปลี่ยนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบอกชื่อและทำความรู้จักกันซึ่งเรจิน่าก็ยังได้ถามไปว่าทำไมเมื่อกี้ถึงเข้ามาฟันกันล่ะซึ่งอารูเล่ก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าเธอคิดว่าเป็นพรรคพวกเดียวกันของศัตรูที่สามารถควบคุมสัตว์ประหลาดได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาจากการต่อสู้ในครั้งนั้นแล้วทันใดนั้นรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้ทำการเช็คชื่ออารูเล่เผ่าพันธุ์เอลในทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ปรากฏรายชื่อของเธอที่ลงทะเบียนอยู่ในตอนนี้ซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ยังได้ถามไปว่าเธอมาจากที่ไหนงั้นหรอซึ่งทั้งอารูเล่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็ไม่ยอมตอบคำถามแม้แต่อย่างใดแล้วก็ยังได้ถามกลับไปว่าทำไมพวกเธอถึงไม่อยู่ที่นี่รุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้อธิบายไปว่าพวกเราคือหน่วยสำรวจสังกัดเซเว่นแอสซอร์ดการ์เดนและเมืองนี้ถูกทำลายไปเมื่อ6ปีก่อนแต่อยู่ดีๆกลับมาทำงานอีกครั้งพวกเราเลยเข้ามาสำรวจซึ่งรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ยังได้บอกไปว่าพวกเราตอบคำถามไปแล้วแล้วก็ได้บอกให้อารูเล่เนี่ยตอบคำถามกลับมาซึ่งอารูเล่ก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นมาเพื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จซึ่งภารกิจนั้นก็คือการทำลายเทพธิดาและเมื่อทุกคนที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับงงกันเลยนะครับว่าเทพธิดาเนี่ยมันคืออะไรงั้นหรอและเมื่ออารูเล่ที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าตำนานไม่ได้ถูกเล่าขานต่อมางั้นหรอแต่มันก็ผ่านมาตั้งพันปีแล้วนี่นะซึ่งเมื่อเธอที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้ทำการบอกขอบคุณกับทุกคนไปที่ช่วยรักษาบาดแผลให้เพราะงั้นปล่อยข้าไปเถอะแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังจะเดินออกไปนั้นจู่ๆท้องของเธอเนี่ยก็ได้ร้องออกมาเพราะดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วซึ่งซากุยะที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้นำขนมออกมาให้กินในทันทีแต่ทว่าอารูเล่เนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปเพราะว่าตัวของเธอนั้นไม่ใช่เด็กที่จะต้องมากินขนมแต่ท้องของเธอเนี่ยก็ยังร้องขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทำให้เธอเนี่ยรู้สึกอายเป็นอย่างมากและลุนฟีเอลฟีเน่ก็ได้บอกไปว่ายังไงก็เถอะพวกเราทิ้งคุณไว้ที่นี่ไม่ได้หรอกนะพวกเรามีภารกิจคุ้มกันด้วยซึ่งอารูเล่ที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ยอมกินแต่โดยดีซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องเชอรี่เนี่ยจะเห็นทั้งหมดซึ่งอารูเล่นั้นเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของชาดารักปรมาจารย์ดาบของวีรชนทั้ง6แต่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่เนฟาเครสอีกครั้งซึ่งในตอนนี้มันเนี่ยก็ยังภาคภูมิใจกับความสำเร็จของตัวเองที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันนั้นรอมานานนับพันปีแล้วแต่ทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาซึ่งเนฟาเครสก็ได้ถามไปว่าทำไมถึงมาขัดจังหวะล่ะมีอะไรและในตอนนี้ทั้งเนฟาเครสก็จะรู้ว่าทูตสวรรค์ที่ถูกส่งไปนั้นถูกกำจัดไปแล้วและคนที่กำจัดนั้นก็อาจจะเป็นอัศวินดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าเชื่อเลยว่าทูตสวรรค์จะพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์ได้แต่ช่างเถอะเดี๋ยวผมจะไปเก็บขยะสักหน่อยจะดีกว่าแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่คฤหาสน์ของน้องเซเลียซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางจนมาถึงคฤหาสน์แล้วแต่ทว่าสภาพโดยรอบเนี่ยมันก็ผุพังเป็นอย่างมากเนื่องจากการโจมตีของวอยซึ่งเซเลียที่ได้เห็นนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและได้มีภาพจำต่างๆของเธอเนี่ยผุดเข้ามาในหัวและในขณะที่เซเลียเดินสำรวจไปรอบๆนั้นทั้งเลโอนิสหรือเพจของเราเนี่ยก็ได้เห็นกับเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งเมื่อตัวของเขาที่ได้ลองเข้าไปนั่งนั้นก็ทำให้เลโอนิสรู้สึกว่ามันเหมือนกับเก้าอี้จอมานที่ตัวของเขาเคยนั่งเมื่อ 1,000 ปีก่อนและเมื่อเลโอนิสที่ได้รู้สึกชิวนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้นำกระดูกออกมาเช็ดทำความสะอาดในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่เซเลียที่ตัวของเธอนั้นได้เดินมาถึงที่ห้องทำงานของคุณพ่อซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงซึ่งเมื่อพวกทหารหรือโอคลักที่ได้เห็นน้องเซเลียร้องไห้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการปลดปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกมาและได้ทำให้ห้องนี้คืนสภาพกลับมาเป็นปกติอีกครั้งพร้อมกับภาพย้อนอดีตในตอนที่น้องเซเลียยังเป็นเด็กซึ่งคุณพ่อของเธอก็ได้เล่านิทานเดียวกับฮูก้าที่ได้ไปปราบจอมมารที่ปราสาทโค้งกระดูกและดูเหมือนว่าในช่วงเวลานั้นตัวของน้องเซเลียเนี่ยจะมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่น้องเซเลียกำลังมีความสุขอยู่นั้นจู่ๆภาพที่น้องเห็นอยู่เนี่ยมันก็ได้สลายหายไปในทันทีพร้อมกับการปรากฏตัวออกมาของเนฟาเคสซึ่งมันก็ได้พูดออกมาว่าไอ้เราคนนึกว่าจะเป็นใครที่ไหนได้ก็คุณหนูผู้งดงามนี่เองซึ่งเมื่อน้องเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของน้องก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ว่าได้เจอผู้รอดชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ทว่าไอ้เนฟาเคสที่ได้ถูกมองว่าตัวเองเป็นมนุษย์นั้นมันเนี่ยก็ได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่โดนดูถูกแบบนี้และโทษของความผิดนั้นก็คือความตายและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของเนฟาเคสนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์โจมตีใส่น้องเซเลียในทันทีจนในท้ายที่สุดก็ทำเอาน้องเซเลียนั้นถึงก็หมดสติไปเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ในตอนนี้หลังจากที่เซเลียได้โดนโจมตีจนสลบไปนั้นก็ทำให้ตัวของเธอนั้นได้นึกย้อนกลับไปในอดีตในสมัยเด็กของเซเลียในตอนที่พ่อของเธอได้ให้เซเลียอพยพไปอยู่ที่ลี้ภัยซึ่งทางน้องเนี่ยก็เป็นห่วงคุณพ่อเป็นอย่างม
าแล้วก็ยังได้ถามไปว่าไม่ไปด้วยกันงั้นหรอซึ่งคุณพ่อของน้องเซเลียก็ยังได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกไปสู้แล้วเคยบอกกับเซเลียตลอดอยู่ใช่ไหมซึ่งน้องเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นน้องเนี่ยก็อยากจะขอที่จะออกไปต่อสู้ด้วยแต่คุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปเพราะว่าเอาไว้รอให้ดาบศักดิ์สิทธิ์ของน้องเนี่ยตื่นขึ้นมาก่อนซึ่งดูเหมือนว่าน้องเซเลียเนี่ยจะไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วคุณพ่อของน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าจำเทพธิดาที่เกี่ยวกับจอมมารได้ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็จำได้คุณพ่อก็ได้พูดขึ้นต่ออีกว่าบางทีนั่นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะถึงเขาจะเป็นจอมมารผู้ชั่วร้ายแต่เมื่อถึงสถานการณ์คับขันเขาก็อาจจะปรากฏตัวออกมาบนโลกนี้และช่วยกำจัดวอยและดูเหมือนว่าน้องเซเลียเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของคุณพ่อของเขาสักเท่าไหร่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้น้องเซเลียเนี่ยก็ได้สติกลับคืนมาแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่น้องเห็นในตอนนี้นั่นก็คือโครงกระดูก3ตัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเซเลียแล้วทันใดนั้นไอเนฟาเคสก็ได้พูดขึ้นมาว่าคาถาเวทขั้น3ที่สามารถล้มยักษ์ลงได้ผมคงเล่นใหญ่เกินไปสำหรับมนุษย์สินะครับและเมื่อสิ้นสุดคำพูดของไอเนฟาเคสนั้นจู่ๆก็ต้องทำให้ตัวของมันเนี่ยได้ตกใจออกมาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าของมันนั่นก็คือโครงกระดูก3ตัวที่รับการโจมตีแทนน้องเซเลียเอาไว้ซึ่งโครงกระดูก3ตัวนั้นก็ได้พูดกันขึ้นมาว่าพวกข้ามาทันเวลาพอดีสินะครับท่านหมดสติไปจากการถูกกระแทกแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บพวกข้าจะปกป้องท่านเองซึ่งไอเนฟาเคสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของมันก็ได้ไล่เวทมนต์ขั้นที่6ออกมาและได้ทำการโจมตีใส่โครงกระดูกอีกครั้งแต่ทว่าทั้งเลโอนิสหรือเพย์ของเราเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาและได้ทำการช่วยเหลือไว้ได้ทันและได้ทำการโจมตีสวนกลับใส่ไอเนฟาเคสในทันทีจนทำให้ตัวของมันเนี่ยถึงกับไฟลุกออกมาเลยนะครับซึ่งเซเลียที่ได้เห็นเลโอนิสนั้นเธอเนี่ยก็ได้ถามไปว่ากระดูก3ตัวนั้นคือใครงั้นหรอซึ่งเพย์ก็ได้บอกไปว่าโครงกระดูก3ตัวนี้คือเครื่องรางที่ให้กับเซเลียไปพร้อมกับชุดเดชยังไงล่ะครับนั่นคือของใช้แทน3ตัวนี้แล้วจากนั้นทางโครงกระดูก3ตัวก็ได้แนะนำตัวให้รู้จักว่าตัวที่เหมือนกับเคโทสนั้นมีชื่อว่าอามิลัสตัวใส่ชุดเกาะมีชื่อว่าโดล็อกและโครงกระดูกนักเวทมีชื่อว่าเนฟิกาซึ่งเมื่อพวกเขาทั้ง3ตัวที่ได้แนะนำตัวกันเสร็จนั้นจู่ๆพวกเขาเนี่ยก็ทะเลาะกันเองเฉยและได้ขิงกันออกมาว่าพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยใครเก่งกว่ากันและในขณะที่โครงกระดูกทั้ง3ตัวกำลังทะเลาะกันอยู่นั้นจู่ๆทางไอเนฟาเคสมันเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับระเบิดพลังออกมาซึ่งตัวมันเนี่ยก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่มนุษย์ธรรมดาสามารถโจมตีให้มันได้รับบาดเจ็บได้และเมื่อเลโอนิสหรือเพย์ของเราที่เห็นใบหน้าของมันนั้นก็ทำให้เพย์ของเราเนี่ยได้ตกใจขึ้นมาและได้พูดในใจขึ้นมาว่าทำไมเจ้านั่นถึงไม่อยู่ที่นี่ได้แล้วทันใดนั้นไอเนฟาเคสเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยพลังเวทและโจมตีใส่พวกเซเลียอีกครั้งแต่ทว่าเพย์ของเราเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยเวทน้ำแข็งและสกัดการโจมตีของเนฟาเคสเอาไว้ซึ่งไอเนฟาเคสที่ได้โดนแบบนั้นเข้าไปตัวของมันเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมเพย์ของเราเนี่ยถึงสามารถปกป้องการโจมตีของมันได้ซึ่งเลโอนิสก็ได้ถามไปว่าเจ้ามีเป้าหมายอะไรกันแน่และเมื่อเลโอนิสที่ได้ทำการถามคำถามออกไปนั้นจู่ๆพื้นที่โดยรอบมันก็ได้เกิดการสั่นไหวขึ้นมาแล้วไอเนฟาเคสมันก็ได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่านักบุญเลสเทียทำตามหน้าที่ของนางด้วยการสังเวยเลือดและเนื้อสำเร็จแล้วยังไงล่ะซึ่งเพย์ของเราเนี่ยก็ยังได้ถามไปว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่เนฟาเคสก็ยังได้บอกไปว่านักบุญคือภาชนะของเทพธิดาเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่ได้ฟื้นคือชีพแล้วยังไงล่ะหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนกระสือกระสนยังไงก็หนีจากชะตากรรมที่ถูกเทพธิดาทำลายไม่ได้หรอกเมื่อสิ้นสุดคำพูดของไอเนฟาเคสนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้หนีข้ามห้วงมิติไปในทันทีซึ่งทั้งเลโอนี้ก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถจับตัวของมันเอาไว้ได้และเซเลียก็ได้ถามไปว่ามันคือใครงั้นหรอและเทพธิดานั่นคือใครกันแน่ซึ่งเลโอนิสก็ได้อธิบายไปว่าข้าเคยเจอเจ้านั่นเมื่อพันปีก่อนเนฟาเคสคนสนิทของเทพปีศาจจากต่างภพอัสลาเจ้านั่นเคยมาในที่ประชุมแบดเจ้ามารต่อหลายครั้งและทำไมเจ้านั่นถึงไม่อยู่ที่นี่ได้และเทพธิดาที่มันพูดถึงคือใครกันแน่ซึ่งเพย์ของเราเนี่ยก็ยังคิดขึ้นในใจว่าเทพธิดาที่เนฟาเคสหมายถึงเนี่ยน่าจะหมายถึงโลเซเลียงั้นหรอแล้วทันใดนั้นจู่ๆบนท้องฟ้าก็ได้แสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างขึ้นเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นก็รู้ในทันทีว่าสัญลักษณ์นั้นคือของศาสนาศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ยอมจำนนต่อพระเจ้าและยังเป็นของเทียเลสอีกด้วยและเมื่อเลโอนิสที่ได้รู้แบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีแต่ทว่าจู่ๆท่านใดนั้นมันก็ได้มีวอยขนาดใหญ่ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งร่างกายของมันเนี่ยก็ใหญ่โตเอามากมาแล้วทันใดนั้นเหล่าวิญญาณก็ได้ปรากฏตัวออกมาและบอกไปว่านั่นคือวอยหลอดที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้คุณหนูรีบหนีเถอะครับแล้วเมื่อเลโอนิสหรือเพย์ของเราที่ได้เห็นหน้าตาและพลังเวทของวอยหลอดตัวนี้ก็ทำให้เพย์ของเรารู้ในทันทีว่านั่นก็คือนักบุญเทียเลสเทพธิดาของมนุษย์และในขณะเดียวกันนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่เอลฟีเน่ซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้เห็นวอยจำนวนมากปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอก็พยายามติดต่อหาเซเลียแต่ไม่ว่าจะติดต่อยังไงมันก็ไม่ได้ผลซึ่งทางด้านในรุ่นพี่ซากุยะตัวของเธอเนี่ยก็ยังได้บอกให้เฟลิสนั้นซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก
่อนแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่พวกเลโอนิสอีกครั้งซึ่งในตอนนี้หลังจากที่เทียเรสหรือไวลอร์ดได้ปรากฏตัวออกมานั้นมันเนี่ยก็ได้ปล่อยลูกสมุนจำนวนมากออกมาและทำการโจมตีใส่พวกเลโอนิสในทันทีแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่รุ่นพี่เอลฟีเน่ซึ่งในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็กำลังวางแผนเกี่ยวกับการหลบหนีออกจากที่นี่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีพวกลูกสมุนจำนวนมากได้บุกเข้ามาหาพวกเขาแล้วในตอนนี้ซึ่งทั้งเฟลิสตัวของเธอก็สัมผัสได้ว่าในตอนนี้เทพธิดาได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่เซเลียอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีใส่พวกวอยจำนวนมากแต่ไม่ว่าเธอจะโจมตีไปมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจัดการหรือฆ่ามันได้เลยแม้แต่ตัวเดียวแถมมันยังคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้อีกด้วยแล้วพวกพี่โครงกระดูกก็งงกันเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนี้และจะจัดการมันยังไงซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าให้ทำลายหรือจัดการมันที่หัวซะถ้าทำแบบนั้นมันก็จะไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาและเมื่อทุกคนที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้รีบทำตามกันในทันทีซึ่งทั้งเลโอนิสก็ยังได้คิดขึ้นมาว่าต่อให้ตอนนี้เลสเทียกลายเป็นบอยไปแล้วแต่ก็ยังคงความสามารถอยู่แต่ทว่าพวกเขาไม่ว่าจะกำจัดลูกสมุนไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมลดจำนวนลงเลยแม้แต่น้อยซึ่งพวกพี่โครงกระดูกเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้และได้พุ่งเข้าโจมตีใส่พวกบอยตัวเล็กอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนซึ่งทั้งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ตัดสินใจไว้ว่าจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาจากที่ต้นตอแล้วทันใดนั้นทางเลโอนิสเนี่ยก็ได้รวบรวมพลังเวทมนต์จนถึงขีดสุดและได้ทำการปล่อยพลังเวทอันมหาศาลใส่เข้าหาเทียเรสหรือวอยลอร์ดในทันทีซึ่งการโจมตีนี้มันก็รุนแรงเอามากๆซึ่งทุกคนที่ได้เห็นการโจมตีนี้ก็หวังว่าจะสามารถจัดการเทียเรสลงได้แต่ทว่าเมื่อทุกคนที่คิดแบบนั้นก็ต้องผิดหวังซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเมื่อเทียเรสที่ได้โดนการโจมตีของเลโอนิสเข้าไปมันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบเลยแม้แต่น้อยซึ่งทั้งเลโอนิสก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคาถาที่ตัวของเขาใช้นั่นคือขั้นที่4แต่ก็ยังจัดการมันลงไม่ได้แล้วทันใดนั้นทางเทียเรสหรือวอยลอร์ดตัวของมันเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยวงเวทขนาดใหญ่ออกมาและก็ยังดูเหมือนว่าวงเวทที่มันปล่อยออกมาเนี่ยจะทรงพลังเป็นอย่างมากซึ่งเลโอนิสได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยบาเรียออกมาเพื่อป้องกันทุกคนเอาไว้แล้วทางเทียเรสก็ได้ปล่อยเวทไฟจำนวนมากกระนำการโจมตีใส่พวกเลโอนิสซึ่งทางเฟลิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็รู้ดีว่านั่นคือคาถาเวทมนต์ทำลายล้างขั้นที่11ไอ้สัตว์ประหลาดบ้านั่นแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เลโอนิสอีกครั้งหลังจากที่การโจมตีจบลงนั้นทั้งเลโอนิสก็ได้บอกกับเซเลียไปว่าช่วยคุ้มกันผมสักพักจะได้ไหมผมจะฆ่ามันครับและเมื่อเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปในทันทีและพวกพี่โครงกระดูกก็ได้บอกไปว่าพวกเขาเนี่ยจะขอช่วยด้วยอีกแรงแล้วจากนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีใส่พวกวอยจำนวนมากแบบไม่ยั้งมือจนทำให้พวกมันเนี่ยตายไปหลายตัวกันเลยทีเดียวซึ่งทั้งเลโอนิสตัวของเขานั้นก็ได้ทำการกระโดดเข้าไปเผชิญหน้ากับเทียเรสและได้ทำการชักดาบมาไดสลิปของเขาออกมาในทันทีซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ทั้งเลโอนิสตัวของเขาก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถจัดการเทียเรสลงได้ซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังจะลงดาบไปนั้นจู่ๆตัวของเขาก็ได้ยินเสียงของโลเซเลียเข้ามาในหัวในทันทีซึ่งเสียงของโลเซเลียนั้นก็มาจากเทียเรสและได้ถามไปว่าจะฟันฆ่าจริงๆหรอซึ่งดูเหมือนว่าทั้งเทียเรสนั้นจะได้ใช้เสียงของโลเซเลียเพื่อหลอกล่อไม่ให้ทางเลโอนิสเนี่ยได้สังหารตัวของมันลงไปแต่ทว่าทั้งเลโอนิสก็ไม่ได้เชื่อเลยแม้แต่อย่างใดและได้ทำการปล่อยพลังอันมหาศาลแล้วฟันเข้าไปที่ตัวของเทียเรสในทันทีแต่ทว่าทางเทียเรสเนี่ยก็ยังป้องกันการโจมตีของเลโอนิสไปได้แล้วมันก็ได้ปล่อยลูกศรจำนวนมากออกมาและปักที่กลางอกของเลโอนิสจนล่วงลงสู่พื้นซึ่งทางเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็เป็นห่วงเลโอนิสเป็นอย่างมากแต่ทว่าทางเทียเรสมันเนี่ยก็ได้รวบรวมพลังเวทอันมหาศาลอีกครั้งและก็กำลังจะโจมตีใส่ทุกคนในทันทีซึ่งทางเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้โกรธเป็นอย่างมากจนจู่ๆทำให้ตัวของเธอนั้นได้ทำการเปลี่ยนชุดเป็นของแวมไพร์ควีนในทันทีและได้ทำการโจมตีใส่เทียเรสจนทำให้ตัวของมันเนี่ยถึงกับล้มลงเลยนะครับแล้วทันใดนั้นทางเซเลียก็ได้พุ่งเข้ามาหาเลโอนิสในทันทีซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากแล้วก็กลัวว่าเลโอนิสเนี่ยจะตายซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังสลบอยู่นั้นก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนในขณะที่ตัวของเขากำลังนั่งเล่นกับโลเซเลียและได้นึกถึงคำสั่งเสียของเธอว่าถ้าตัวของเธอกลายเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยขอให้เลโอนิสจัดการเธอซะซึ่งเมื่อเลโอนิสที่ได้คิดแบบนั้นตัวของเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาและได้บอกกับเซเลียไปว่าให้หนีไปซะซึ่งเลโอนิสก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าตัวของเขานั้นได้ทำผิดพลาดไปที่ทำให้เซเลียกลายเป็นบริวารของเขาแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องช่วยผู้หญิงคนนี้ให้ได้แต่ทว่าท่านใดนั้นในขณะที่เลโอนิสกำลังได้รับบาดเจ็บสาหัสจนจะหมดลมหายใจนั้นทางเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยพลังเวทกลับเข้าไปในตัวของเลโอนิสเพื่อที่จะรักษาบาดแผลแล้วเลโอนิสก็ยังได้นึกย้อนกลับไปเมื่อ 1,000 ปีก่อนในตอนที่กำลังพูดคุยกับโลเซเลียว่าตัวของเขาเนี่ยจะฆ่าโลเซเลียได้ยังไงกันล่ะซึ่งทาง
โลซีเรียก็ยังยืนยันคำเดิมและนี่ก็คือคำขอจากข้าซึ่งทางเลโอนิสก็ยังได้ตอบปฏิเสธกลับไปแล้วซีเรียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ขอให้เลโอนิสลืมคำพูดเมื่อกี้ไปซะแล้วก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้อีกว่าแต่ว่าถ้าหากถึงเวลานั้นล่ะก็ช่วยนึกออกทีนะคำขอของข้าและหน้าที่ของเจ้าและจงหาตัวจริงของข้าให้เจอดาบมารที่ข้ามอบให้แก่เจ้าจะเป็นสิ่งช่วยชี้นำโชคชะตาของเจ้าแน่นอนแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งทางเลโอนิสก็ได้ทำการจับมือของเซเลียและได้คิดขึ้นในใจว่ามันไม่ใช่ฝันนี่คือความทรงจำของข้าฮีโร่เซเลียผนึกเอาไว้แล้วจากนั้นก็ได้ตัดจบแบบละครไทยในตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้หลังจากที่เลโอนิสตัวของเขาได้รับการรักษาจากเซเลียนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สติฟื้นคืนมาแล้วก็ยังได้นึกถึงคำพูดของโลเซเลียว่าจงหาตัวจริงของข้าให้เจอนั่นคือหน้าที่ของข้าถ้าดาบมาเล่มนี้เป็นสิ่งชี้นำโชคชะตาของข้าล่ะก็ข้าคงไม่สามารถใช้ดาบเล่มนี้สู้กับโลเซเลียตัวจริงได้หรอกเทพธิดาจอมปลอมนั่นจะต้องถูกทำลายจนกว่าจะเจอโลเซเลียตัวจริงแล้วทันใดนั้นทางเซเลียก็ได้ถามกับเลโอนิสไปว่าบาดแผลที่ได้รับมาเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วหรอซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าแผลที่เขาได้รับมานั้นมันหายดีแล้วซึ่งในขณะนั้นทางเลโอนิสเนี่ยก็ยังได้คิดขึ้นในใจว่าเซเลียที่ทำการดูดเลือดไปแล้วหลายครั้งมันสามารถกลับมารักษาตัวของเขาได้และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความทรงจำที่ถูกปิดผนึกไว้มันออกมาซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังคิดอะไรอยู่นั้นพวกผีโครงกระดูกเนี่ยก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าให้พักผ่อนก่อนจะดีกว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูอย่างเต็มที่แต่ว่าเลโอนิสตัวของเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นและก็ยังได้บอกกับเซเลียไปว่าช่วยแบ่งชายกระโปรงชุดเดทให้หน่อยจะได้ไหมซึ่งเมื่อเซเลียที่ได้ฉีกกระโปรงนำมาให้กับเลโอนิสนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้นำมาซ่อมแซมเสื้อผ้าของเขาในทันทีและเลโอนิสก็ได้บอกกับเซเลียไปว่าตัวของเขานั้นจะกำจัดบอยหลอดตัวนั้นช่วยเป็นกำลังให้ผมที่นะซึ่งเซเลียก็ได้ตอบตกลงกลับไปแต่ทว่าทางเลโอนิสตัวของเขาก็ยังได้พบกับปัญหาอีกหนึ่งอย่างซึ่งนั่นก็คืออนุภาพของดาบม่านของเขามันลดลงเนื่องจากว่าพลังเวทเนี่ยมันอ่อนแอลงมากและในขณะที่เลโอนิสกำลังกังวลอยู่นั้นทางดวงวิญญาณเนี่ยก็ได้บอกกับเลโอนิสไปว่าให้ใช้ดวงวิญญาณของพวกเขาเพิ่มพลังให้กับดาบม่านเถอะและถ้ามันยังไม่พอเนี่ยขอให้ใช้ดวงวิญญาณของชาวเมืองที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดได้เลยซึ่งเซเลียที่ฟังแบบนั้นก็ได้ถามกับเลโอนิสไปว่าทำแบบนั้นได้ด้วยงั้นหรอซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นทำได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางเลโอนิสนั้นจะรู้ด้วยอีกว่าทางเทียเลสหรือวอยล์หลอดตัวนั้นที่มันได้ฟื้นคืนชีพกลับมาเนี่ยจะทำให้ดวงวิญญาณจำนวนมากล่องลอยและปรากฏตัวออกมาจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วจากนั้นทางดวงวิญญาณก็ได้บอกไปว่าได้โปรดช่วยรับฟังความปรารถนาครั้งสุดท้ายของพวกเราด้วยซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นเข้าใจแล้วผมจะขอรับดวงวิญญาณของทุกคนเอาไว้มาทำความปรารถนาให้เป็นจริงกันเถอะแล้วทันใดนั้นทางเลโอนิสตัวของเขานั้นก็ได้ทำการใช้ดาบมารรวบรวมวิญญาณบริเวณรอยล่อเพื่อมาเป็นพลังให้กับดาบมารเล่มนี้แล้วในขณะที่ลูกบอลสีดำกำลังดูดวิญญาณจำนวนมากเข้าไปนั้นทางดวงวิญญาณที่เป็นทหารก็จะมอบวิญญาณของตัวเองเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับเลโอนิสซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นมีหน้าที่ที่สำคัญกว่าที่จะมอบให้แล้วทันใดนั้นพระเอกของเราก็ได้ทำการสร้างโครงกระดูกที่ไร้วิญญาณออกมาแล้วให้ดวงวิญญาณทหารพวกนั้นเข้าไปสิงสู่ในโครงกระดูกในทันทีซึ่งเลโอนิสก็ยังได้บอกกับเซเลียไปว่าให้เซเลียนั้นช่วยสั่งการพวกเขาที่นะครับผมต้องใช้เวลาในการรวบรวมพลังไปยังดาบมารและในระหว่างนั้นผมจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยถ้าไม่ทำถึงขนาดนั้นเราก็ไม่สามารถชนะวอยลอร์ดได้ผมขอฝากชีวิตไว้กับคุณเซเลียนะครับและเมื่อเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกลับไปและได้ใช้เลือดของเธอนั้นสร้างอาวุธเลือดออกมาและแจกจ่ายให้กับพวกโครงกระดูกซึ่งในตอนนี้โครงกระดูกทุกตนก็ได้ทำการร่วมพลังกันเพื่อที่จะปกป้องทั้งเลโอนิสและจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่เอลฟิเน่ซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการแฮกรหัสเพื่อส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปยังศูนย์บัญชาการใหญ่แต่เมื่อเธอที่ได้ทำสำเร็จก็กำลังจะออกเดินทางเพื่อไปจัดการวอยลอร์ดในทันทีแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีผู้กล้าเผ่าเอลหรืออาลูเลได้ปรากฏตัวออกมาและได้บอกว่าตัวของเธอนั้นอยากจะขอติดไปด้วยซึ่งทั้งเลจิน่าก็ได้บอกไปว่าคุณนั้นได้รับบาดเจ็บไปซ่อนตัวจะดีกว่าและเมื่อเอลูเลที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการสังหารบอยต่อหน้าต่อตาทุกคนได้อย่างง่ายได้ภายในดาบเดียวไม่เชื่อใจกันนักโชว์แม่งเห็นกับตาเลยจะได้รู้ว่ากูเนี่ยเก่งและทางอาลูเลก็ยังได้บอกไปอีกว่าตัวของเธอนั้นจะกำจัดพวกมันให้สิ้นซากด้วยดาบสังหารจอมมารเล่มนี้มันจะต้องทำได้แน่นอนและเมื่อซากุยะที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอก็ได้ถามกับรุ่นพี่ไปว่าให้พาเธอไปด้วยเถอะและเมื่อรุ่นพี่เอลฟิเน่ที่ได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้อนุญาตให้พาเธอติดไปด้วยแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่การต่อสู้ของเซเลียนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอกับพวกทหารโค้งขดูก็ได้ทำการจัดการวอยจำนวนมากที่ได้พุ่งเข้ามาหาเลโอนิสและปกป้องอย่างสุดกำลังส่วนทางด้านของเลโอนิสตัวของเขานั้นก็กำลังรวบรวมพลังเวท
ให้ได้เร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลานานกว่าที่คิดแล้วเซเลียก็ได้ทำการสั่งพวกโครงกระดูกไปยังทิศทางต่างๆเพื่อปกป้องเลโอนิสเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าทางเซเลียนั้นเธอเนี่ยจะได้ถูกวอยตัวหนึ่งโจมตีจนกระเด็นตกไปที่พื้นซึ่งทางพี่โครงกระดูกก็ยังได้เตือนไปว่าให้ระวังตัวหน่อยจะดีกว่าต่อให้พลังของแวมไพร์ควีนแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่อย่ามั่นใจในพลังของตัวเองมากเกินไปซึ่งเซเลียที่ได้ฟังแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชุดเดรสที่เธอใส่อยู่นั้นมันเผาผลาญพลังเวทเป็นอย่างมากแต่ว่าฉันไม่ใช่ตัวเองเมื่อ6ปีก่อนที่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเลโอคุงฝากชีวิตไว้กับฉันจะต้องปกป้องเขาแล้วจากนั้นเซเลียเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการวอจำนวนมากต่อไปเรื่อยๆแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็พยายามรวบรวมพลังเวทให้กับดาบม่านของเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าทางเทพธิดาหรือวอยลอร์ดนั้นมันเนี่ยก็ได้ทำการเปิดใช้วงเวทขนาดใหญ่เพื่อจะขัดขวางทางเลโอนิสมาให้รวมพลังได้ซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกเพราะว่าถ้าตัวของเขาโดนโจมตีเนี่ยมันต้องซี้แง่แก่แน่แล้วทันใดนั้นเลโอนิสก็ได้สั่งการให้ทุกคนเนี่ยหลบออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีเพราะว่ามันเนี่ยจะโจมตีเข้ามาแล้วซึ่งเมื่อเลโอนิสพูดยังไม่ทันขาดคำนั้นทางวอยลอร์ดมันก็ได้ทำการโจมตีด้วยลูกบอลเพลิงจำนวนมากใส่เข้าหาเลโอนิสในทันทีจนทำให้บริเวณโดยรอบมีแต่ไฟลุกโชนเต็มไปหมดแต่ทว่าการโจมตีของมันเนี่ยก็ยังไม่สามารถโจมตีไซเลโอนิสได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะตัวของเขาเนี่ยได้ใช้บาเรียปกป้องทุกคนเอาไว้แล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่พวกของรุ่นพี่เอลฟีเน่ซึ่งในตอนนี้รุ่นพี่เอลฟีเน่กับเดจิน่าตัวของเธอก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่าทางเลโอนิสกับเซเลียนั้นจะได้รับอันตรายหรือเปล่านะซึ่งทางอารูเล่ที่ได้เห็นสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ยังได้คิดว่ามันยังอีกไกลในช่วงเวลานี้ขอพักผ่อนเพื่อเก็บพลังดีกว่าแล้วในขณะที่พวกเขากำลังมุ่งหน้ากันไปอยู่นั้นจู่ๆก็ดูเหมือนว่าจะมีวอยตัวใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเมื่อทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้คิดเหมือนกันว่าถ้าโดนโจมตีเนี่ยมันหลบไม่พ้นแน่แล้วทันใดนั้นทางวอยตัวใหญ่มันก็ได้ทำการเสกหอกสีทองออกมาเพื่อที่จะโจมตีใส่ทุกคนในตอนนี้และในขณะที่มันกำลังจะปล่อยการโจมตีออกไปจู่ๆมันก็ได้มีแส้ปริศนามารัดแขนของมันเอาไว้และได้ทำการเวียงออกจากสถานที่ตรงนั้นในทันทีจนทำให้ตัวของมันนั้นได้สูญสลายหายไปนะครับซึ่งฝีมือคนที่ทำนั้นก็คือน้องเชอร์ลีที่ได้ปกป้องทุกคนเอาไว้ตามคำสั่งของเลโอนิสแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เลโอนิสซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ทำการรวมพลังให้กับดาบม่านของเขาจนถึงขีดสุดแล้วและได้ทำการไล่เวทมนต์เพื่อที่จะโจมตีใส่ทางวอยลอร์ดในทันทีแต่ทว่าเมื่อทางวอยลอร์ดที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้หยิบตึกขึ้นมาเพื่อที่จะพุ่งการโจมตีใส่เลโอนิสอีกครั้งซึ่งเซเลียตัวของเธอนั้นก็ได้อาสาที่จะจัดการมันเองแล้วภายในพริบตานั้นทางเซเลียก็ได้รวมพลังและโจมตีใส่ตึกนั้นจนแตกสลายออกเป็นชิ้นๆแล้วทันใดนั้นเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นจังหวะนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการรวมเวทมนต์เข้าไปที่ดาบเพื่อที่จะปลดปล่อยการโจมตีใส่วอยลอร์ดอีกครั้งแล้วทันใดนั้นในขณะที่เลโอนิสกำลังจะปลดปล่อยการโจมตีไปจู่ๆทางวอยลอร์ดตัวของมันเนี่ยก็ได้ทำการกางบาเรียศักดิ์สิทธิ์ออกมาซึ่งเลโอนิสได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าในตอนนี้มันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วมีแต่จะต้องต่อสู้เท่านั้นซึ่งท่านใดนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของพวกรุ่นพี่เอลฟีเน่ซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางจนมาถึงด้านหลังของวอยลอร์ดแล้วทันใดนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเร่งเครื่องและเลจิน่ากับซากุยะก็ได้ปลดปล่อยการโจมตีใส่วอยลอร์ดซึ่งอารูเล่ที่ได้เห็นจังหวะนั้นตัวของเธอก็ได้ทำการรวบรวมพลังเอาไว้ที่ดาบและได้พุ่งการโจมตีเข้าใส่วอยลอร์ดในทันทีซึ่งการโจมตีในครั้งนี้มันก็ได้ผลด้วยนะครับจนทำให้บาเรียศักดิ์สิทธิ์ของวอยลอร์ดนั้นได้แตกสลายออกไปซึ่งเลโอนิสที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยเป็นอย่างมากว่าการโจมตีเมื่อกี้มันเป็นของใครกันแน่แต่ทว่าเมื่อเลโอนิสที่ได้เห็นจังหวะนั้นตัวของเขาก็ไม่รอช้าและได้ทำการโจมตีใส่วอยลอร์ดในทันทีซึ่งการโจมตีในครั้งนี้มันก็รุนแรงเอามากๆจนทำให้วอยลอร์ดนั้นมันได้สลายหายไปเลยนะครับและทำให้วอยตัวเล็กๆสลายหายไปอีกด้วยและเมื่อการโจมตีได้จบลงและวอยลอร์ดได้ถูกกำจัดไปนั้นสภาพอากาศบริเวณโดยรอบมันก็ได้กลับเข้าสู่ปกติและเมื่อการต่อสู้ที่ได้จบลงนั้นทางดวงวิญญาณเนี่ยก็ได้ทำการออกจากร่างของโครงกระดูกและได้บอกกับเซเลียไปว่าคุณหนูเป็นเกียรติของอัศวินอย่างยิ่งที่ได้ร่วมต่อสู้กับคุณหนูเป็นครั้งสุดท้ายพวกเราไม่มีอะไรติดค้างอีกต่อไปแล้วซึ่งเซเลียที่ได้เห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยก็เศร้าใจเป็นอย่างมากและก็ได้ถามไปว่าทุกคนจะไปที่เดียวกับท่านพ่อท่านแม่และพวกท่านพี่แล้วหรอซึ่งดวงวิญญาณทหารเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยทราบดีว่าคุณหนูจะต้องรู้สึกเหงาแต่ว่าคุณหนูควรอยู่ที่น
ี่และทำหน้าที่ของตระกูลคริสตานเดียให้ดีครับซึ่งก่อนที่จะจากลากับนานเซเลียก็ได้ขอสาบานกับดวงวิญญาณไว้ว่าเขานั้นจะต่อสู้เพื่อทุกคนแล้วจากนั้นพวกดวงวิญญาณก็ได้สลายหายไปในทันทีซึ่งท่านใดนั้นจู่ๆทั้งลิคินากับพวกรุ่นพี่เอลฟีเน่ก็ได้เดินทางจนมาถึงยังสถานที่แห่งนี้ซึ่งเซเลียก็ได้ถามไปว่าทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมซึ่งเอลฟีเน่ก็ได้บอกไปว่าพวกเราปลอดภัยดีซึ่งซากุยะก็ได้บอกไปว่าในระหว่างทางที่เดินทางมานั้นเด็กที่เราช่วยเหลือระหว่างทางมาเธอทำผลงานได้ดีมากถึงตอนนี้เธอจะหมดสติอยู่แต่เธอคือคนที่กำจัดวอยลอร์ดได้แล้วทันใดนั้นเมื่อเลโอนิสที่ได้เดินมาดูนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและในขณะที่เลโอนิสกำลังตกใจอยู่นั้นจู่ๆกองกำลังเสริมพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางจนมาถึงยังสถานที่แห่งนี้และได้ทำการช่วยเหลือทุกคนในทันทีและจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้นั่งอยู่บนยานหรือเครื่องบินแล้วและพร้อมที่จะเดินทางกลับไปยังเมืองหลักของพวกเขาซึ่งทั้งเลโอนิสที่ได้ทำการมองอารูเล่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้กล้าเผาเอลและพลังที่ทำลายโล่แสงศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือการโจมตีของเธอแต่ว่าทำไมผู้กล้าเผาเอลถึงมาอยู่ที่ยุคนี้ได้ซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังคิดอะไรอยู่นั้นจู่ๆทางเซเลียเนี่ยก็ได้ถามกับเลโอนิสไปว่าเป็นอะไรหรอซึ่งเพจของเราก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าตัวของเขานั้นไม่ได้เป็นอะไรพร้อมกับถามไปว่าเซเลียนั้นนั่งอ่านอะไรอยู่เซเลียก็ได้ตอบไปว่าตัวของเธอเนี่ยนั่งอ่านหนังสือเทพนิยายที่อยู่ในห้องของท่านพ่อและนี่ก็เป็นหนังสือที่ท่านพ่อของเธอเนี่ยชอบเปิดอ่านให้ฟังอยู่บ่อยๆเมื่อเพจของเราที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามไปว่ามันเป็นเรื่องแบบไหนงั้นหรอซึ่งเซเลียก็ได้บอกไปว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจอมมารที่ขี่ม้าโครงกระดูกมีทหารเป็นโครงกระดูกและอยู่ในปราสาทโครงกระดูกแถมยังพ่นไฟได้อีกด้วยเมื่อเลโอนิสที่ได้ฟังว่าพ่นไฟได้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบตอบปฏิเสธกลับไปว่าจอมาเนี่ยมันพ่นไฟทางปากไม่ได้ซึ่งเซเลียก็ยังได้พูดออกมาว่าเลโอนิสนั้นก็มีส่วนที่เหมือนจอมาในเทพนิยายอยู่นิดๆเหมือนกันซึ่งเพจของเราก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาพ่นไฟไม่ได้หรอกนะแต่ว่าจอมาในเทพนิยายเนี่ยเป็นแบบไหนหรอเซเลียจึงได้ตอบไปว่าปกติภูกาจะเอาชนะจอมาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งเลโอนิสที่ได้ฟังแบบนั้นเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันห่วยสุดๆไปเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ห้องพักของเซเลียซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสตัวของเขาก็ได้ทำการพูดคุยกับแบ็คฮัตกับเชอร์ลีเกี่ยวกับอารูเล่หรือผู้กล้าเผาเอลว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่ยุคนี้ได้และก็ยังได้ถามกับแบ็คฮัตว่าเนฟาเคสนั้นทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ซึ่งแบ็คฮัตก็ได้บอกไปว่าเนฟาเคสเป็นคนสนิทของอัสลาที่เป็นหนึ่งใน8จอมารทำตัวลึกลับมาตั้งแต่พันปีก่อนแล้วซึ่งเลโอนิสก็ได้บอกไปเจ้านั้นไม่ใช่แค่คืนชีพให้กับเทียเลสแต่ยังสร้างโลเซเลียตัวปลอมขึ้นมาด้วยแต่ทำมันปรากฏตัวมาอีกเมื่อไหร่ข้าจะบีบมันให้อ้วกแตกเลยคอยดูซึ่งในระหว่างที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นทางชิลีก็ได้เตือนกับเลโอนิสไปว่าให้ระวังผู้กล้าเผาเอลด้วยซึ่งเพก็ได้ถามไปว่าอารูเล่ทำไมถึงไม่อยู่ที่ยุคนี้ซึ่งเชอร์ลีตัวของเธอเนี่ยก็ยังไม่รู้เพราะว่าในตอนนี้อารูเล่เนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่ที่สนามบินของโรงพยาบาลและจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายของนางคืออะไรแล้วทันใดนั้นเชอร์ลีก็ยังได้ถามกับเลโอนิสไปว่าท่านจอมมารได้มอบชุดเดชบรรพบุรุษแวมไพร์ให้กับบริวารคนใหม่สินะคะซึ่งเพจของเราก็ได้ตอบไปว่าใช่ทำไมงั้นหรอซึ่งเชอร์ลีเนี่ยเธอก็ได้จับชุดของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้ด่าจอมมารไปว่าท่านจอมมารบ้าที่สุดซึ่งเลโอนิสที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้บอกไปว่าตัวของฉันเนี่ยได้ยินนะจะว่าใครบ้ากันซึ่งในขณะที่เลโอนิสกำลังต่อว่าเชอร์ลีอยู่นั้นจู่ๆทางเซเลียก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าภาพนี้เนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ให้ทุกคนดูได้ถ้าดูได้ก็คงจะเห็นแต่หน้าเท่านั้นแล้วเซเลียนั้นก็ได้ทำการมานั่งข้างๆทั้งเลโอนิสแล้วก็ได้บอกไปว่าตัวของเธอนั้นถูกชุดเดชบรรพบุรุษแวมไพร์เผาผลาญพลังเวทจำนวนมากเลยต้องการดื่มพลังเวทของทางเลโอนิสและตอนนี้ก็ทนไม่ไหวอีกด้วยขอร้องล่ะและทางเลโอนิสเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อนุญาตแม้แต่อย่างใดเซเลียเนี่ยก็ได้ทำการพุ่งจู่โจมในทันทีแล้วจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปทางเลจีนาซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอก็กำลังทำขนมหวานเพื่อที่จะนำไปให้กับทางเลโอนิสได้ทานซึ่งภาพก็ได้ตัดไปที่รุ่นพี่เอลฟีเน่อีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้ทำการตรวจสอบไฟล์งานต่างๆและการทำงานอีกครั้งของเมืองล้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าข้อมูลที่เธอได้ค้นพบนั้นมันจะมีจำนวนเยอะมากแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ซากุยะซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็กำลังฝึกการใช้ดาบและก็ยังได้คิดขึ้นมาว่าอารูเล่นั้นเป็นคนใช้ดาบที่เก่งมากๆและโลกใบนี้ยังมีคนที่ใช้ดาบหน้าทึ่งขนาดนี้อยู่อีกด้วยหรอเราต้องฝึกให้มากกว่านี้ซะแล้วซึ่งทันใดนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ทางอารูเล่ซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเ
ธอเนี่ยก็ได้ทำการฟื้นสติขึ้นมาแล้วเธอก็ได้งงนะครับว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนและทำไมตัวของเธอถึงยังไม่หายไปหรือว่าภารกิจมันยังไม่สำเร็จกันนะซึ่งทันใดนั้นจู่ๆมันก็ได้มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นซึ่งนั่นมันก็คือฝีมือของอาลูเลที่ตัวของเธอนั้นได้หนีออกจากโรงพยาบาลไปซึ่งเลโอนิสที่ได้ยินเสียงระเบิดนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้ตายสิอาณาจักรของข้านี่มันช่างวุ่นวายสิจริงแต่เอาเถอะข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าเป็นอิสระจนกว่าจะควบคุมให้อยู่ใต้อานัตก็แล้วกันเพราะยังไงข้าก็ไม่คิดจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วข้าจะต้องหาโลเซเลียให้เจอและขยายอาณาเขตให้มากขึ้นและฟื้นฟูกองทัพจอมานกับอาณาจักรของข้าและทำให้มนุษย์ทั้งหมดตกอยู่ใต้อานัตของข้าแล้วจากนั้นพาเมก็ได้ตัดมาในเช้าวันต่อมาซึ่งในตอนนี้ทั้งเลโอนิสกับเซเลียก็ได้เดินทางมายังร้านขนมแห่งหนึ่งซึ่งทันใดนั้นจู่ๆก็ได้มีสาวน้อยชุดแดงเนี่ยได้ทำถังป๊อปคอร์นกระเด็นใส่เข้าไปที่หัวของเลโอนิสซึ่งทางคุณแม่กับน้องชุดแดงเนี่ยก็ได้ทำการขอโทษกับเลโอนิสไปเพราะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่ทว่าทางเลโอนิสตัวของเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเลยแม้แต่น้อยและก็ยังได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรครับสบายมากเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างกับอนิเมะเจ้าม่านเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์ซึ่งสำหรับผมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีซีซั่น2ต่อด้วยนะครับแต่ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามช่องพุก้าสายสปอยกันด้วยเพราะว่าพวกเรามีอนิเมะใหม่ๆและอนิเมะสนุกๆลงกันอยู่เรื่อยๆสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12